าสพระมหาเถระที่มีปัญญาการมากกว่ากับผมนะครับโอกาสเพื่อนสาธมิกเจริญพรบาสกอบาสิกานิสิตเดียวอยู่ทุกท่านนะเดี๋ยวคุยสักแป๊บรอห้องน้ำกันอยู่นะเมื่อกี้ก็มาทันช่วงกำลังติววิชาสมาธิก็ตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าตั้งแต่บ่ายโมงนะฮาร์ดดิสก์เต็มไหมยังฮะเอ๊ะมันยังพอใส่อะไรเข้าไปได้ไหมนะนะให้โหลดวิชาที่เรียนเมื่อกี้เก็บไว้เลยนะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยคลิกโฟลเดอร์เข้าไปดูอีกทีนะนะตอนนี้เปิดโฟลเดอร์ใหม่ก่อนนะหรือไม่ก็เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ก่อนนะเดี๋ยวมันจะจุกเข้าไปข้างในเกินนะจริงๆวิชานี้พระอาจารย์ก็ติวมานานแล้วนะติวมาหลายปีแล้วตั้งแต่ยุคที่วิชาสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกยังไม่เกิดนะติวตั้งแต่มันมีเล่มนี้ยังไม่มานะแต่พอคราวหลังก็เพิ่มเล่มนี้มาอีกเนี่ยแต่เวลาในการติวเท่าเดิม แล้วก็ติวมาจนเว้นไป2ปีคือ2ปีที่แล้วนะไม่แน่ใจปีนึง2ปีเพราะว่าพอติวไปแล้วก็มีพระน้องท่านก็น่าจะพอจะรับภาระต่อได้ไม่ใช่ภาระหรอกรับบุญต่อนะเอาบุญต่อได้แต่พอดีมาปีนี้ท่านไม่สะดวกละนะไม่สะดวกก็อ่ะเราก็กลับมาเอาบุญต่อเพราะว่าโดยปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบปฏิเสธใครเวลาใครขออะไรก็เอาได้แต่จริงๆนี่โอ้โหวันนี้มาจากชัยนาทนะก็กำลังยุ่งเรื่องเตรียมจัดสอบนักธรรมตรีของคณะสงฆ์ในชัยนาทอยู่เหมือนกันเพิ่งติวที่ศูนย์ไปเสร็จ8วันคณะสงฆ์มาติวที่ศูนย์ติวนักธรรมก็ยุ่งทั้งอำนวยการติวคณะสงฆ์มอบหมายให้สอนอีก2วิชา ก็ดีนะแล้วเราก็มาถึงตรงนี้นะก็เริ่มเยอะแล้วมั้งนะทีนี้ก็ในวิชานี้นะบอกให้สบายใจว่าไม่ต้องเตรียมตัวมากนะเดี๋ยวถ้ากลับไปฟังไฟล์หรือฟังวันนี้แล้วอะไรที่ไม่ได้อยู่ในที่พูดในวันนี้ไม่ต้องไปอ่านนะเพราะรู้สึกว่ามันแบบเป็นทุกข์อ่ะนะเป็นทุกข์จริงๆเรียนธรรมะไม่ต้องเป็นไงมีความสุขสบายสบายอารมณ์สบายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเรียนอะไรหรือว่าอะไรก็ตามแล้วเนี่ยเราจะได้ความรู้แบบเหมือนกับมันขมวดแล้วมันเต็มที่อ่ะได้ตอนไหนตอนก่อนสอบอ่ะถูกไหมพอจะสอบโอ้โหมันต้องติวมันต้องอะไรนะไอตอนเราเรียนก็เป็นไงชิวๆทำไปส่งแบบฝึกหัดโน่นนี่นั่นเนาะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างว่ากันไปนะถ้าถามจริงก็ตอนนี้อาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยนะทีนี้มันก็ได้มาทบทวนแล้วก็มาเน้นย้ำต้องจุดสำคัญก็ตอนก่อนสอบตรงเนี้ยนะก็เป็นประโยชน์สำหรับการติวนะใช้สอบด้วยแล้วก็ใช้เป็นคอนเซปต์หลักด้วยพระอาจารย์ก็ไม่อยากให้เราทิ้งนะไม่ใช่สอบเสร็จปุ๊บรับใบประกาศคืนหนังสือเลยคืนความรู้ด้วยจริงๆหนังสือเดียวอยู่เป็นหนังสือที่ดีมากนะแล้วก็ไม่อยากให้คืนอ่ะแล้วก็ไม่ต้องส่งให้คนต่อไปเรียนหรอกพระอาจารย์ว่าเก็บไว้แล้วก็มาค้นมาเปิดดูนะเพราะพระอาจารย์เองถ้าบางเรื่องที่มันเป็นวิชาการหรืออะไรต่างๆนึกถึงก็เปิดดูหนังสือเดียวอยู่เพราะว่าค้นไว้ดีแล้วนะงั้นเราใช้ประโยชน์ได้แม้เราทำหน้าที่กันมิตรก็ตามนะตรงไหนที่เราสงสัยเราเรียนผ่านมาแล้วนี่เราก็ไปเปิดดูได้นะทีนี้ในส่วนของหมวด GB เนี่ยมีทั้งหมดกี่เล่มจำได้ไหมสี่เล่มเหรอ6เล่มนะ6เล่มที่ขึ้นรูปแล้วก็ขึ้น4เล่มนะต้องไปถามคนทำ PowerPoint นะเอ๊ะทำไมขึ้นแค่4เล่มหรือว่าดูเลขเล่มได้ไหมเนี่ยว่ามันรหัสอะไรจะได้อ๋อสงสัยเขาอ่านแค่4เล่มนี้มั้ง ไม่ใช่นะก็ออกทั้งหมดแหละนะแต่ว่าออกเล่มนึงไม่เยอะเพราะฉะนั้นการติววันนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็ถือว่านักศึกษาปกติเดียวอยู่เขาเรียกนิสิตหรือนักศึกษานักศึกษานะเอาตกลงนิสิตมีทั้งนิสิตนักศึกษาไม่เป็นไรนิสิตแปลว่าผู้อาศัย นักศึกษาก็ศึกษาก็ได้ทั้งสองอย่างนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียน6เล่มนะเราเรียน6เล่มมีเล่มที่1เนี่ยความรู้ทั่วไปในทางพระพุทธศาสนา
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเล่มแรกเนี่ยมันเป็นภาพรวมๆแต่ว่าเนื้อหาหลักๆอยู่ในเล่มแรกเยอะนะแต่ไม่ได้บอกว่าข้อสอบจะออกเล่มแรกเยอะนะแต่บอกว่าเล่มแรกเนี่ยจริงๆมันเป็นภาพรวมคือก็ชื่อเขาบอกความรู้พื้นฐานในพระพุทธศาสนาเราเองเป็นชาวพุทธถูกไหมเพราะในเล่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรรู้นะพื้นฐานเลยเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจดีเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเรานะมันเป็นพื้นฐานในพุทธศาสนาเพราะมันก็จะมีเรื่องที่เยอะพอสมควรนะวันนี้พระอาจารย์ก็จะใช้เวลาในเล่มหนึ่งเนี่ยพอสมควรก็อาจจะเหมือนสัดส่วนเล่มหนึ่งจะเยอะหน่อยนะแล้วก็เล่ม2 3 4 5 6ก็ค่อยๆย่อยลงมาบางเล่มเนี่ยมี PowerPoint แค่3แผ่นเองจบแล้วเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็3แผ่นแล้วก็เจอข้อสอบ3ข้อแค่นี้จบเล่มแล้วอันนี้คือตอนท้ายๆนะเพราะอะไรเพราะว่าเฮ้ยถ้ามันมากกว่านั้นเดี๋ยวไม่ได้กลับนะวันนี้ก็คือพระอาจารย์จะพยายามบริหารเวลานะถือว่าเมื่อกี้เข้ามาก็ประมาณสักบ่าย 3:40 นะพระอาจารย์ก็จะไม่เกิน 4:56 เนี่ย 6:40 ถ้าเป็นไปได้จะ 6:30 ปุ๊บเลิกเลยตามเวลาตารางนะแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ปุ๊บ 6:40 ปุ๊บถ้ายังไม่เลิกตัดไฟเลย นะเนี่ยจบนะเดี๋ยวจะบริหารเวลาให้จบนะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ทำข้อสอบก็น่าจะได้นะแล้วก็อย่างที่บอกไม่ต้องกังวลทำไปสบายๆแล้วตอนศึกษานี่เราไปเตรียมก็คือฟังว่าพระอาจารย์คุยอะไรใน PowerPoint มีอะไรแล้วเอาแค่นี้แหละนะเอาแค่นี้ตอนเตรียมตัวสอบนะแต่พอหลังสอบแล้วไปอ่านอีกทีได้นะนะไปอ่านอีกทีนะตอนรับใบประกาศจะได้รับปริญญาบัตรเนาะรับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขามาถามโอ้จบ DOU แล้วพอถามปุ๊บวิชาในหมวด GBเขาถามใครติวเนี่ยถามอะไรตอบไม่ได้เลยยุ่งเลยนะนะแล้วเรามีความรู้ตรงนี้ด้วยนะนี่เล่ม2คือเล่ม1เป็นภาพรวมๆแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญในศาสนาเพราะเป็นพื้นฐานเล่ม2เป็นเรื่องของสูตรสำเร็จพัฒนาตนเองก็คืออะไรคือมงคลชีวิตนะเป็นเรื่องมงคลชีวิตนะก็คือมาที่การจะพัฒนาตนเองเอาอะไรมาพัฒนาก็ดึงมงคลมาให้เราศึกษาแล้วก็ฝึกไปตามมงคลชีวิตเล่มที่3เนี่ยสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกนะก็ดึงธรรมะมาที่หมวดธรรมที่ต้องใช้นะเอาพระสูตรที่ต้องใช้ในเรื่องเนี้ยมาแล้วก็มาเป็นวิชานี้นะแล้วก็เล่มที่4ก็สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจนะเล่มที่5ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเล่มที่4ก็ดึงหมวดธรรมดึงพระสูตรออกมาพระสูตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนังสือหลวงพ่อทัตตะทั้งนั้นแหละนะที่ท่านเคยเขียนพวกอะไรอะมงคลชีวิตนี่ท่านเทศมาตลอดถูกไหมแล้วก็สิงคาลกสูตรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีทีฆชานุสูตรอย่างเงี้ยที่ท่านดึงออกมาว่ามันสำคัญแล้วมาเทศนะก็มาเราก็มาทำเป็นเล่มให้เราศึกษาแล้วก็เล่มที่4คือระดับเตรียมจะเรียนปอโทแล้วนะ4เนี่ยเล่มที่5นะคือรหัส405เนี่ยประวัติศาสตร์พุทธศาสนานะความเป็นมาของศาสนาแล้วก็สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกนี่เตรียมละเตรียมจะเรียนปอโทแสดงว่าจบตีแล้วก็ต่อโทดีโอยูต่อเนาะ อ่ะทีนี้เราลองมาดูในเนื้อหานะดูในเนื้อหาเล่มแรกเลยนะความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาก็ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรจริงๆเรารู้นะแต่พอให้นิยามไม่ค่อยได้ทุกอย่างเลยทุกเรื่องมันคืออะไรอ่ะมักจะนิยามออกมาขมวดความคิดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เอามาเป็นตัวหนังสือที่จะต้องบอกความหมายไม่ได้นะพระพุทธศาสนาคืออะไรเนี่ยนี่ก็ชัดเจนอยู่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยก็หมายถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตรัสรู้เองไม่ใช่ผู้อื่นทำให้รู้คอนเซปต์หลักคือศาสนาของพุทธนะของผู้ที่ตรัสรู้เองนะรู้เองนะไม่มีคนอื่นบอกท่านรู้เองรู้แล้วก็มาสอนนะเราก็เรียนคำสอนท่านไงนี่ออกไหมเรียนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาเป็นพุทธศาสนานะนิยามตรงนี้ก่อนนะเป็นคำสอนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งเอามาจากไหนเอามาจากไหนที่นิยามแบบนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากในโอวาทปาติโมถ้าพระอาจารย์นะทำวัดเช้าเคยท่องไหมโยมเคยทำไหมได้ทำไหมนะบทโอวาทปาติโมกจำได้ไหมกันตีปรมังตะโปตีติฆานิพพานังปรมังวทันติพุทธาได้ไหมได้นะเดี๋ยวจะมีอธิบายต่อพอได้คนละอย่างกันนะกับเวลาเราได้ยินคำว่าปาติโมกจะงงบางทีตกลงมันโอวาทปาติโมกกับพระปาติโมกของพระอันเดียวกันไหมคนละอย่างกันนะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะแต่เดิมอ่ะแต่ยุคเดิมนะยุคก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะให้พระทบทวนพระปาติโมกไอ้ศีล227ข้อที่สวดน่ะนะยุคเดิมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงนำประชุมเองและทวนโอวาทปาติโมกนี่แหละนะทวนขันตีปรมังตโปติติขานี่แหละพอภายหลังปุ๊บท่านก็ให้พระทวนเองเพราะมีเหตุจำเหตุได้ไหมนะจำได้ไหมเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ลงปาติโมกแล้วที่มีภิกษุมีพระภิกษุท่านต้องอาบัติปาราชิกนะท่านต้องอาบัติปาราชิกท่านก็มานั่งหน่อยในที่พอต้องอาบัติปาราชิกแล้วนี่เป็นไงขาดจากความเป็นพระใช่ไหมเมื่อขาดจากความเป็นพระแล้วต้องมีคนสึกให้ไหมไม่ต้องยังไงก็ไม่ใช่พระแล้วถูกไหมแม้จะห่มจีวรก็เป็นไงก็ไม่ใช่พระท่านก็นั่งอยู่ในพอถึงวันที่ต้องประชุมนะท่านก็นั่งในที่ประชุมนั้นด้วยพอนั่งอยู่นานเลยพุทธองค์ก็เงียบภิกษุก็รอเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจะแสดงโอวาทปาติโมกข์สักทีนะก็ไม่ท่านก็ไม่พูดไม่อะไรจนพระโมคคัลลานะต้องนั่งเข้าไปดูนะว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ไม่พูดนะก็เรียกตรวจบริษัทนะตรวจภิกษุอ๋อก็มาเห็นว่ามีคนนึงอ่ะนะไม่ใช่พระแล้วนะเมื่อไม่ใช่พระเนี่ยก็มานั่งในหัตถบาทในการตอนจะทำปาติโมกไม่ได้แต่เดิมก็คือพุทธองค์ลงเองจะสวดโอวาทปาติโมกนะพุทธองค์ก็ลุกขึ้นเลยพอพระโมคคัลลานะรู้พุทธองค์ก็บอกอ่ะอัศจรรย์จริงหนอทำไมภิกษุถึงคล้ายๆพูดภาษาปัจจุบันนะบอกทำไมยังหน้าด้านขนาดนี้ไม่ใช่พระแล้วยังมานั่งรวมอยู่นะจะลงมาฟังทำเป็นเหมือนไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ร้อนอะไรนะแล้วท่านก็มอบหมายต่อไปก็ให้ภิกษุลงกันเองแล้วให้เอาปาติโมกเนี่ยมาทวนนะตอนนั้นก็ยังไม่ถึง227หรอกมั้งนะแต่เอาแบบเข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าย้อนอีกตอนนั้นมันมีกี่ข้อนะไอตอนที่พุทธองค์ลุกไปหรืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องไปอธิบายเยอะนะแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อแต่เนี่ยเป็นต้นเหตุนะลักษณะนี้ทีนี้ในบทโอวาทปาติโมกเนี่ยมีคำนี้อยู่คำสำคัญคือว่าเอตังพุทธานสาสนังแปลว่าอะไรนี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนะเดี๋ยวพระอาจารย์ค่อยไปขยายความนะว่าเรื่องตอนบทโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกพระสัมมาเจ้าเทศตอนไหนเทศให้ใครฟังนะเบื้องต้นตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องกังวลเรียนไปเรื่อยๆนะ3ชั่วโมงนี้ได้บุญจากการฟังธรรมนะทีนี้ต่อไปนะแล้วทำไมเราต้องศึกษาพระพุทธศาสนาล่ะมีคำถามเขาบอกทำไมต้องศึกษาถ้าคนต่างศาสนาหรือแม้แต่เราเองทำไมต้องศึกษาพระพุทธศาสนาจริงๆชาวพุทธปัจจุบันนี้เนี่ยได้ศึกษาพุทธศาสนาเยอะไหมโดยสภาพทั่วไปเนาะเหมือนกับไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาเจ้าถูกไหมเราเพียงปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ปู่ย่าตายายให้มรดกมาเดี๋ยวนี้มันค่อยๆหายไปแล้วด้วยเนาะมรดกนั้นนะแต่เราไม่ได้ศึกษาแล้วว่าตกลงใส่บาตรนี่มันดีไงทำไมต้องใส่บาตรนะอะไรบุญอะไรบาปนะบางทีอยากทำดีแต่ไม่รู้ว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วนะแยกไม่ออกนะบางทีแยกออกเหมือนกันแต่แยกตามอะไรดีของเรากับดีของพระเจ้าเหมือนกันหรือเปล่าที่เราว่าดีอย่างเงี้ยนึกออกไหมเมื่อไม่รู้คำสอนก็ปฏิบัติไม่ถูกคำสอนนะเพราะฉะนั้นเป็นเหตุให้ชาวพุทธเนี่ยต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอศึกษาคำสอนแล้วเนี่ยจะได้ปฏิบัติถูกนะศึกษาเพื่ออะไรเพื่อให้ทราบความจริงของชีวิตและดำเนินชีวิตได้ถูกต้องนะได้ทราบความจริงเพราะคำสอนของพระเจ้าสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องสอนเรื่องความจริงของโลกและชีวิตนะคือท่านบอกความจริงของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ชีวิตนี้ภพนี้อย่างเดียวนะบอก
บอกทั้งระบบอ่ะนึกออกไหมบอกทั้งระบบเฮ้ยพอตายไปแล้วมันต้องไปไหนนะกี่เคสกี่เคสถ้าทำแบบนี้ไว้มันก็ไปเคสนี้ทำแบบนี้ก็ไปเคสนี้ถูกไหมเออแต่ถ้าอ่ะไม่ต้องเวียนอย่างนี้แล้วก็ไปโน่นเลยนิพพานอย่างเงี้ยคือเห็นทั้งระบบแล้วก็บอกนะเมื่อบอกแล้วอ่ะเธอก็ไปปฏิบัติเอาจะเอาแค่ไหนอ่ะจะไปเอาแค่คุกแบบไฮโซหน่อยคุกแบบสวรรค์ติดคุกเหมือนกันหมดอ่ะนะอยู่สวรรค์ก็ทำดีทำทานรักษาศีลไปเอาแบบไหนโอ้ยไม่ค่อยชอบสวรรค์เนี่ยรู้สึกมันไม่ค่อยจะเล้าใจเท่าไหร่ขอไปนรกแล้วกันงั้นก็ไปทำเลยชั่วๆอกุศลกบฏ10เต็มที่อย่างเงี้ยได้ออกมั้ยเออแล้วถ้าเบื่อแล้วรู้สึกวัฏฏะสงสารก็ไปไหนนะศึกษาไปทำศีลสมาธิปัญญาให้มากๆปฏิบัติไปหมดกิเลสก็ไปนิพพานก็เอาสิอยากเอาแบบไหนได้ออกมั้ยอันนี้คือเชื่อนะแต่ถ้าไม่เชื่อคำสอนก็ต้องไปนั่งให้เห็นได้ออกมั้ยเนี่ยไปนั่งให้เห็นนะลักษณะนี้นะอันที่2คือเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและเพื่อนร่วมโลกเอ๊ะเราศึกษาคำสอนเนี่ยตัวเองได้เข้าใจได้ใช่ไหมแต่เพื่อนร่วมโลกได้เนี่ยเข้าใจได้ไหมได้ไหมเอ๊ะเราศึกษาพุทธศาสนาและเพื่อนร่วมโลกได้อะไรอย่างน้อยก็ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไงถูกไหมเออถ้าโหถ้าเอาง่ายๆนะถ้าเราเนี่ยนะคนโบราณบอกเช้าใดยังไม่ทำทานเช้านั้นยังไม่ทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลวันนั้นไม่ออกจากบ้านค่ำคืนใดไม่เจริญสมาธิภาวนาค่ำคืนนั้นยังไม่หลับนอนคนที่ก่อนออกจากบ้านสมาทานศีลเลยฉันจะไม่เบียดเบียนใครอย่างเงี้ยน่าครบไหมนั่งอยู่ในสำนักงานไหนก็เป็นไงคนอื่นไม่เดือดร้อนเลยนะเพื่อนร่วมโลกมีความสุขแถมไงต่อเรียนไปมากรู้ไปมากไปชวนเพื่อนร่วมโลกเฮ้ยอย่าไปเลยทางนั้นอ่ะมันนรกมาทางนี้ดีกว่าสวรรค์เนี่ยหรอไหมชวนไปมากๆเฮ้ยสวรรค์ยังไม่พ้นนะเนี่ยมาผมผ้าเหลืองโกนหัวแล้วก็นู่นแหละไปนิพพานกันนี่เหรอเว้ยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลกนะทีนี้ลักษณะพิเศษของพุทธศาสนาเนี่ยนะความพิเศษของพุทธศาสนามันพิเศษนะพิเศษกว่าศาสนาอื่นยังไงมีการเรียนศาสนาเปรียบเทียบไหมเนี่ยในหลักสูตรมีไหมน่าจะมีไหมพอได้แบบดูบ้างเนาะศาสนาอื่นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญานะปัญญามีกี่ระดับอ่ะสามระดับมีอะไรบ้างสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาสุตตะเนี่ยคือฟังใช่ไหมฟังแล้วก็จินตาก็คือคิดใช่ไหมคิดแล้วก็ภาวนานี่คือปัญญาเกิดจากการปฏิบัติใช่ไหมพุทธศาสนาก็องค์หลักเนี่ยประกอบด้วยปัญญาอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่พระสัมมาเจ้าสอนสิ่งที่พระสัมมาเจ้าสอนเนี่ยในยะที่ลึกเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการทำภาวนามยปัญญาเห็นเองเลยเห็นจริงเลยเนี่ยออกไหมนะทีนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรความรู้ในวาสนาเนี่ยถ้าเราอ่านใครอ่านพระไตรปิฎกครบหมดแล้วบ้างอะยังนะถ้ายังไม่อ่านใครอ่านเล่มที่ GB406 จบแล้วบ้างยังพระอาจารย์ ทำแบบหัดหมดยังฮะน่าจะหมดแล้วนะไม่หมดก็ส่งไม่ได้เนาะก็องค์ความรู้ในพุทธศาสนาคำว่าองค์ความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากคำสอนที่ถูกบันทึกไว้ถูกไหมนะคือพระจำคำสอนพระเจ้าจำกันมาเป็นสายๆจำมาเสร็จปุ๊บก็ยกขึ้นมาเป็นตัวอักษรครั้งแรกนะในประมาณสักพ.ศ.เกือบ500นะหลังพุทธประมาณเกือบ500ปี400กว่าๆนะยุคของพระเจ้าทศคามินีอภัยทำที่ศรีลังกาครั้งแรกคือตอนนั้นพระเจ้าแผ่นดินท่านบอกเอ้ไอ้ลูกหลานเราเนี่ยที่มันจะท่องมันจะจำกันเช่นอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อให้ท่องนะธรรมจักรใช่มั้ยเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภาลานสิยังได้ออกมั้ยเมื่อก่อนนี่ไม่มีตัวหนังสือดูนะเอาไปเรียนสิท่องให้ฟังหน่อยท่องแล้วจำกันเอวเมเอวเมงี้ท่องกันไว้นะเนี่ยท่องไว้เสร็จท่านก็บอกต่อไปมันคงหาคนท่องยากแล้วมั้งนะจะมาสนใจท่องอ่ะจำอ่ะคำสอนพระเจ้าจะหายหมดนะเอาละงั้นเราต้องถึงการเวลาแล้วที่ต้องยกขึ้นมาเป็นตัวอักษรนะก็ทำการจารึกคำสอนลงในใบลานใช่ไหมจานเป็นตัวอักษรมานะเป็นตัวอักษรนะก็พอเป็นตัวอักษร
ก็เก็บมายุคปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงพระไตรปิฎกมันเข้าถึงง่ายนะง่ายไหมง่ายมากง่ายกว่ายุคโบราณเยอะแต่ปัจจุบันคนไม่เป็นไงไม่ขวนขวายพระอาจารย์ลองดูเซิร์ช YouTube อ่ะยังมีเลยพระไตรปิฎกเสียงอ่านมีนั่งฉันข้าวไปฟังไปอ่อนในพระสูตรอะไรนี่พระไตรปิฎกเสียงอ่านโอ้อยากฟังไม่ต้องหลวงพ่อเราอะสมมติบางคนก็อยากฟังหลวงพ่อชานำนั่งสมาธินั่งสมาธิแบบหลวงพ่อชานได้ยังไงพิมพ์ไปนั่งสมาธิหลวงพ่อชาอ้าวมีอีกเนี่ยหลวงปู่มั่นสอนอะไรมีหมดเนี่ยหรอไหมใน YouTube มันมีหมดเลยการเข้าถึงธรรมะเนี่ยไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ไม่ไปเข้าถึงยุคก่อนเนี่ยจะเข้าถึงนะคนจะศึกษาคำสอนของพระสัมมาเจ้าได้นะต้องทำไงถ้าในประเทศไทยนะต้องไปเรียนภาษาขอมก่อนเหมือนหลวงปู่ทำไมต้องเรียนขอมเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาเจ้าในประเทศไทยเนี่ยจารึกไว้ด้วยอักษรขอมรู้ไหมบันทึกด้วยอักษรขอมพอบันทึกด้วยอักษรขอมนะคือบาลีเนี่ยมันไม่มีตัวอักษรนะมันเป็นเสียงเฉยๆพอไปอยู่ประเทศไหนใช้อักษรอะไรก็บันทึกเช่นนะโมตัสสะเนี่ยเมื่อก่อนเอาอักษรขอมเขียนแล้วอ่านว่านะโมตัสสะคนจะเรียนคำสอนต้องไปเรียนเฮ้ยตัวไหนวะอ่านว่านะโมตัสสะของขอมพออ่านเสร็จปุ๊บก็เป็นไงต้องไปเรียนอีกไอ้นะโมตัสสะบาลีมันแปลว่าอะไรวะแล้วถึงค่อยมาเข้าใจความหมายเป็นภาษาไทยอ่ะนึกออกไหมนะนี่แล้วก็เพี้ยนกันขนาดนั้นเห็นไหมหลวงปู่หอบตำลงตำราใช่ไหมนั่นแหละโอ้เรียนขอเขาเรียกบาลีสอนขอมปัจจุบันมีบาลีสอนไทยแล้วเนี่ยนะแล้วก็ปัจจุบันมีแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วยังไม่อ่านกันอีกใช่ไหมลักษณะเนี่ยเนี่ยก็เลยดีโอยูก็เลยจัดการว่าเอามาเข้ากระบวนการเสียนะเราก็ได้อ่านนะที่เอามาสอนเนี่ยก็คือคำสอนในพระไตรปิฎกทั้งนั้นแหละนะนี้ทั้งหมดในพระไตรปิฎกนั้นน่ะก็มารวมเป็นองค์ความรู้ครอบคลุมทุกสรรพศาสตร์พอไปศึกษาแล้วเฮ้ยมีหมดเลยอ่ะการแพทย์ก็มีใช่ไหมแพทย์จากพระไตรปิฎกก็มีอะไรอ่ะการบริหารจัดการในเศรษฐกิจมีเรื่องของรัฐศาสตร์มีไหมมีคือมีครบทุกศาสตร์เลยเพราะอะไรเพราะพระสัมมาเจ้าท่านถ้าเป็นปัจจุบันเขาจะเรียกว่าจบด็อกเตอร์18สาขานะพุทธองค์จบศิลปศาสตร์18ประการตั้งแต่อายุ7ขวบนะโหคือถ้าเรานึกตอนนี้เราจะนึกไม่ค่อยออกหรอกเพราะเราไม่ค่อยไบรท์ขนาดนั้นเนาะแต่คือพุทธองค์เป็นผู้ที่อะไรสร้างบารมีมานานถูกไหมโหคิดดูตั้งความปรารถนาตั้งเท่าไหร่20อสงไขยแสนมหากัปถูกไหมอย่างน้อยนะอย่างน้อยแต่องค์นี้ของเราเป็นแบบปัญญาธิกะใช่ไหม20อสงไขยแสนมหากัปตั้งความปรารถนาอย่างนั้นแล้วกับ4กับ4อสงไขยกับสุดท้ายอ่ะฝึกวิชาครูไงนะคือโหเนี่ยเพราะตั้งใจแล้วฝึกตัวเองมานานขนาดนั้นน่ะมันเลยมีอะไรที่พิเศษนึกออกไหมมันไม่ใช่อยู่ๆเกิดมาแบบเราแล้วพิเศษแบบเฮ้ยทำไมฉัน7ขวบยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะ นะพุทธองค์นี่จบด็อกเตอร์18สาขาตั้ง7ขวบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีพื้นความรู้มีองค์ความรู้หมดอะนะแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ท่านเอามาสอนก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่สอนและเน้นนะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป็นประโยชน์กับการออกจากวัฏฏะสงสารนึกออกมั้ยนั่นแหละนั่นคือเป็นหลักเลยเพราะความรู้อื่นออกได้ไหมซ่อมรถเก่งมากเลยโหรวยมากเลยค้าขายเก่งเศรษฐกิจดีมากออกจากโลกได้ไหมออกจากวัฏฏะได้ไหมไม่ได้นั่นแหละพุทธองค์ก็มาสอนวิธีการนะไปเรื่อยๆเทศคุยไปก็มองนาฬิกาไปเดี๋ยวจะผิดสัญญาไม่ได้นะหรือบางคนตกเครื่องบินนะมีติวบางปีพระอาจารย์หนูยังอยากฟังอยู่แต่หนูจะตกเครื่องบินนะบอกเชิญเชิญเชิญไม่เป็นไร นะลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาก็ต่อนะศาสนาแห่งปัญญาองค์ความรู้ครอบคลุมทุกสรรพศาสตร์แล้วก็คำสอนยึดหลักกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตนะคือยึดหลักกรรมแปลว่าอะไรยึดหลักการกระทำไปนิพพานได้เพราะอะไรไปนิพพานได้ก็เพราะสร้างกรรมดีมาไว้และกรรมปัจจุบันก็กำหนดไปใช่ไหมตั้งใจฝึกใจไปนะอย่างเงี้ยนะไปสวรรค์ได้เพราะประกอบกรรมดีนะตกนรกหรือว่ามาเจออะไรไม่ดีในปัจจุบันก็เป็นกรรมในอดีตใช่ไหมตกนรกก็กรรมปัจจุบันส่งไปในอนาคตอย่างเงี้ยนะลักษณะนี้ยึดกรรมไม่ยึดพรหมลิขิตคืออะไรก็คือคนอื่นมาลิขิตชีวิตเราได้ไหมไม่ได้เราเองเป็นผู้กำหนดชีวิตตัวเองถูกไหม
ออกอย่างที่เราเคยบอกว่าเรามาออกแบบชีวิตตัวเองใช่ไหมอยากรวยแค่ไหนก็เป็นไงทำทานเอาสิถูกไหมอยากจนแค่ไหนก็เป็นไงตระหนี่เอาสิแค่นี้เองนะลักษณะแบบเนี้ยนะอ้าวอยากสวยแค่ไหนก็เป็นไงรักษาศีลดีๆสิใช่ไหมอยากพิกลพิการแค่ไหนก็เป็นไงเบียดเบียนเยอะๆเตะเอาหมาไปเตะหมาเยอะๆอย่างนี้นะฆ่าสัตว์เยอะๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยากมีปัญญาแค่ไหนก็เป็นไงจะเดินสมาธิภาวนาดิสวดมนต์นี่โอ้โหยิ่งตอนนี้นะเติมปัญญาเยอะเลยนะหลวงพ่อโอ้โหกี่ล้านมาแล้วเนี่ยนะพาลูกๆสวดมนต์น่ะนะเติมบุญตลอดเนี่ยนะแล้วก็4ไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายไม่ก่อสงครามนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของการเผยแผ่พุทธศาสนาเลยนะพุทธศาสนาเนี่ยว่าร้ายไม่ได้ไม่ว่าร้ายเลยนะไม่โจมตีไม่บอกเฮ้ยนี่ไม่ดีนี่ผิดแล้วไม่ใช่แล้วไม่พูดแล้วไม่ว่าแต่ว่าให้ลองมาทำแบบนี้ดูแล้วลองไปทำดูลักษณะแบบไม่ทำร้ายเราไม่ไปทำร้ายใครผิดหลักคำสอนแล้วก็ไม่ก่อสงครามนะไม่ทำสงครามเพื่อเธอมานับถือศาสนาพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นลักษณะพิเศษของพุทธศาสนานะเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเจอลักษณะพิเศษแบบนี้บ้างไหมฮะเนี่ยคือถ้าเราเรียนมานะเรียนมาเสร็จปุ๊บเราจะต้องจับคอนเซปต์ได้ว่าเฮ้ยพุทธศาสนานะมันมีความพิเศษนะพิเศษอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกได้เองเนี่ยแสดงว่าโอเคนะแต่ถ้าเราอ๋อมันพิเศษแบบนี้เพราะพระอาจารย์เสกสรรบอกวันติว อันนี้คืออะไรเอาไปใช้สอบก่อนนะแล้วก็ไปพยายามศึกษาเยอะๆฝึกเยอะแล้วก็เออจริงนะเอ้ยมันเป็นศาสนาปัญญานะความรู้คุมสัมภาษณ์นะคำสอนยึดหลักกรรมลิขิตไม่ใช่ผมลิขิตนะพระอาจารย์คิดว่าเราเข้าใจตรงเนี้ยได้ง่ายนะ3กับ4อ่ะได้ง่ายนะ1กับ2เนี่ยต้องอาศัยการศึกษามากๆเห็นองค์รวมทั้งหมดนะของคำสอนในพระไตรปิฎกนะคำสอนของพระสัมมาเจ้าอ่ะต่อไปความหมายของพุทธะทีนี้บทเนี้ยเล่มเนี้ยนะว่าง่ายๆพอเรียนง่ายปุ๊บให้รู้จักพระพุทธก่อนนะรู้จักพระพุทธรู้จักพระพุทธแล้วก็รู้จักพระธรรมทำไมต้องรู้จักพระพุทธอ่ะก็เรากราบทุกวันเลยอ่ะกราบพระประธานถูกไหมแล้วเราก็เป็นไงอ่ะองค์เนี้ยพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยเป็นคนบอกให้เราทำแบบนั้นแบบนี้นะถูกไหมแล้วถ้าเราไม่รู้จักท่านเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทำตามกันมาเขาบอกว่าองค์นั้นดีจะไปคุยกันยังไงล่ะเนี่ยนึกออกไหมนั้นต้องรู้จักพระพุทธก่อนว่าทำไมคนคนนี้เราถึงทำตามคำสอนท่านทำไมเราถึงกราบท่านด้วยความสนิทใจเลยว่าท่านคนนี้แหละเป็นคนที่พาเราไปสู่ทางที่ดีแน่นอนนึกออกไหมคนนี้แหละที่ถ้าเราทำตามท่านแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ตกนรกหรือว่าไม่ผิดทางแน่ถ้าไม่รู้จักท่านเลยเราจะมั่นใจไหมถ้า DOU เขาไม่มาตั้งห้องนี้แล้วก็ให้แล้วพระอาจารย์ก็ไปตั้งอีกห้องนึงพระอาจารย์บอกว่าเฮ้ยใครจะสอบคอมพีนะมาติววิชานี้กับพระอาจารย์เสกสรรได้อีกห้องนึงเลยนะ DOU ก็ไม่ได้มาบอกว่านี่พระอาจารย์ติวนะเราจะมั่นใจได้ไหมว่าที่มาติววันนี้มันจะมีข้อสอบ ไม่มั่นใจนะถูกไหมทีนี้เราต้องรู้จักถ้าเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราก็จะมั่นใจได้ถูกไหมนั่นนี่คือต้องรู้จักพระพุทธพอรู้จักพระธรรมนะรู้จักพระธรรมก็คือจะได้ปฏิบัติถูกตามสิ่งที่พระองค์สอนถูกไหมถ้าเราไม่ได้เรียนคำสอนเลยแล้วก็จะปฏิบัติไม่ถูกดินี่ต้องรู้จักพระสงฆ์ต่อพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญแล้วก็เป็นผู้สืบคำสอนของพระองค์มาบอกเราต่อนะฝึกตัวเองก่อนฝึกอะไรได้ก็บอกเราอย่างเงี้ยนะแล้วเมื่อรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตนเองคือหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอย่างเงี้ยไม่ต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะอ่ะไปย่อๆไม่ต้องจำอ่ะนะสำหรับการสอบนะไม่ต้องจำนะเดี๋ยวต้องไปท่องเลยสงสารนักเรียนนักศึกษาพุทธคุณ9มีแล้วแต่จริงๆไม่ยากนะถ้าสวดมนต์ได้ก็ได้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอาหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตรโรบริธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาเงี้ยนะนี่เป็นพุทธคุณนะเรียนแล้วเราต้องจักรู้จักพุทธคุณ9ข้อนะพุทธคุณ9ข้อแต่อันนี้ก็ให้รู้ไว้นะให้รู้ไว้ถ้าจำได้ก็ดีในช่วงนี้จำไม่ได้ก็ทวนไปอ่านไปเฉยๆนะไม่เน้นอ้าวอันนี้สำคัญจำง่ายหน่อยนะ
จำง่ายหน่อยก็มี3อย่างพุทธคุณอันยิ่งใหญ่3ประการเนี่ยมีอะไรบ้างนะเวลาเรากราบพระพุทธกราบพระประธานเรานึกถึงอะไรเอาแบบชีวิตจริงเราเลยมาปุ๊บเรามานั่งที่ไหนดีที่มหาธรรมกายเจดีย์ก็ตามที่หน้าพระประธานที่วัดก็ตามในสภาหรือในห้องแก้วก็ตามเรากราบ3ครั้งเรากราบอะไรกันตอนเรากราบเรานึกถึงอะไรกราบแล้วนึกถึงพระพุทธกราบครั้งหนึ่งกราบนึกถึงพระพุทธใช่ไหมกราบครั้งสองกราบนึกถึงพระธรรมใช่ไหมกราบครั้งสามกราบนึกถึงพระสงฆ์ใช่ไหมอันนั้นก็ได้นะแต่ว่าในยะความหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะพระประธานตั้งอยู่แล้วเรากราบพระประธานเนี่ยคือเราตั้งใจกราบพระพุทธนะพอเรากราบพระพุทธแล้วเนี่ยมันมียิ่งกราบยิ่งโง่ยิ่งกราบยิ่งเมื่อยยิ่งกราบยิ่งฉลาดยิ่งกราบยิ่งโง่เป็นไงเคยไหว้พระ9วัดไหมเคยไหมแล้วเราก็ไป9วัดใช่ไหมแล้วไปกราบเราไปกราบอะไรไปกราบเพื่อกราบเสร็จสาธุถ้าถูกหวยจะเอาไข่ต้มมาถูกไหมกราบเสร็จปุ๊บกำลังจะเอ็นทรานถ้าเอ็นติดเดี๋ยวจะเอาไข่ต้มมานู่นนี่มาสุดท้ายมีบางที่นะกราบหลวงพ่อองค์นี้ต้องบนด้วยเหล้าขาวแล้วโหมีอย่างเงี้ยนี่ไปกราบอย่างงี้เรียกยิ่งกราบยิ่งโง่นะแล้วยิ่งกราบยิ่งเมื่อยกราบปลกสามครั้งนะเดี๋ยวนี้บางคนก็กราบไม่หัวไม่ถึงพื้นแล้วก็แบมือแปะนะอันเนี้ยยิ่งกราบยิ่งเมื่อยโดยไม่ได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าถ้ายิ่งกราบยิ่งฉลาดนะกราบเนี่ยต้องนึกถึงพระปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยออกไหมพอเรากราบเสร็จโอ้โหพุทธองค์มีปัญญามากนะพุทธองค์มีความบริสุทธิ์มากนะพุทธองค์มีมหากรุณามากเลยนะเอาคำสอนมาสอนเราอย่างเงี้ยพอเรากราบอย่างนี้เสร็จปุ๊บไงต่อตอนกราบนี่คือตระหนักในคุณความดีของพุทธองค์แล้วแล้วเราก็เป็นไงต่อตั้งใจจะฝึกตัวให้มีปัญญาแบบพุทธองค์เนี่ยไม่ได้เท่าท่านก็อย่างน้อยก็แบบพัฒนาขึ้นไปให้ใกล้ท่านให้มีปัญญาแบบพุทธองค์เนี่ยกราบแล้วให้มีความบริสุทธิ์แบบพุทธองค์เนี่ยให้มีมหาต่อเราก็ฝึกตัวเองให้มีมหากรุณาธิคุณแบบพุทธองค์เนี่ยนึกออกไหมเอาองค์ที่อยู่ข้างหน้าพระประธานเนี่ยเป็นแบบกราบเสร็จนึกถึงคุณของท่านตระหนักในคุณของท่านแล้วพยายามฝึกตัวเพื่อไปถึงท่านให้ได้อย่างเงี้ยนะลักษณะนี้นี่คือยิ่งกราบยิ่งฉลาดนะเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงพุทธคุณ3นี้อ้าวต่อไปจบแล้วเรื่องพุทธคุณนะนี่คุยไปคุยมาบทที่6แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปอ่านนะอย่างที่บอกแล้วไอ้ที่ไม่พูดไม่ต้องอ่านนะแค่เนี้ยไอ้บทไหนไม่ได้พูดก็ไม่ต้องอ่านนะที่พูดก็ไม่ได้ออกข้อสอบทั้งหมดนะเดี๋ยวตกใจ อ้าวทีนี้พระธรรมล่ะนี่มารู้จักพระธรรมเนื่องจากว่าพระธรรมเนี่ยมันมีเนื้อหาเยอะนะพระอาจารย์ก็สรุปคอนเซปต์มาให้นะสรุปคอนเซปต์มาให้นะพระธรรมเนี่ยก็ในบทธรรมคุณ6ประการนะ6ประการนี้นะแล้วก็ไปดูเอามีอะไรบ้างนะตั้งแต่ธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการคำว่าไม่ประกอบด้วยการคืออะไรไม่จำกัดการนั่นเองนะแปลบางสำนักบอกไม่จำกัดการก็คืออะไรโหปรินิพพานมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วแม้ปัจจุบันในคำสอนพุทธองค์ก็ยังใช้ได้อยู่นึกออกไหมใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะปฏิบัติถูกเข้าถึงได้ตลอดนะถ้าปฏิบัติถูกก็บรรลุธรรมตามพระองค์ไปได้นะแล้วก็เอหิปัสสิโกชวนมาพิสูจน์นะมาปฏิบัติมาลองดูทนต่อการพิสูจน์โอปนายโกน้อมเข้ามาในตนนะปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติวินยูชวนพึงรู้เฉพาะตนนะนี่เป็นธรรมคุณทีนี้เมื่อรู้ธรรมคุณแล้วต้องเข้าใจโครงสร้างคำสอนในพุทธศาสนาก่อนนะเข้าใจโครงสร้างคำสอนพอเราศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยนะศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมนะคำสอนพระองค์เรียกว่าอะไรเรียกว่าคำสอนของพระธงเรียกว่าพระธรรมถูกไหมพระธรรมคืออะไรธรรมะคืออะไรถามง่ายๆเงี้ย
ธรรมะเราจะเข้าใจในยะว่าเป็นธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมทีนี้เนี่ยจริงๆธรรมะเนี่ยมีสองในยะธรรมะมีสองในยะในยะที่หนึ่งคือเขาเรียกเป็นเพียวเนเจอร์ธรรมชาติบริสุทธิ์นึกไหมธรรมะในยะที่สองคือทีชชิ่งคือคำสอนเราจะเข้าใจเรื่องของธรรมะคือคำสอนใช่ไหมแต่ธรรมะในยะที่หนึ่งคือความบริสุทธิ์ในใจเราจะเรียกว่าถึงนิพพานก็ได้เราจะเรียกว่าอะไรอะเข้าถึงพระธรรมกายก็ได้เราเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเรานั่นแหละคือการเข้าถึงธรรมะภายในนี่ในยะที่หนึ่งพอในยะที่สองคือทิชชิ่งคือคำสอนสอนให้ทำยังไงล่ะเพื่อจะไปเข้าถึงธรรมะในยะที่หนึ่งนึกออกไหมนะสอนที่เอามาสอนทุกๆอย่างในวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้ปฏิบัติไปถึงธรรมะในยะที่หนึ่งที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราถูกไหมเนี่ยนี่คือโครงสร้างหลักๆอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บในคำสอนต่างๆเนี่ยนะมันก็จะแบ่งออกมาเป็นเวลาพระสัมมาเจ้าท่านแสดงธรรมก็จะแบ่งเป็นสองหมวดนี่คือสองหมวดก็คือไปศึกษาปุ๊บจะมีเทศนักบวชกับเทศคฤหัสถ์เนี่ยเห็นไหมพอปุ๊บคนมาฟังธรรมหรือไม่พระทองไปเจอใครไปเจอเสร็จปุ๊บอ้าวคนนี้มันเป็นนักบวชแล้วนี่คนนี้เป็นโยมแล้วเนี่ยเป็นโยมแล้วเนี่ยพระองค์จะเทศคนละอย่างนะแต่ในการเทศนักบวชนั้นพระองค์จะมีคอนเซปต์ของการเทศนักบวชคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะต่างกันต้นบางเรื่องแต่สุดท้ายจะลากเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เห็นอริยสัจทั้งหมดเลยนักบวชของโยมก็เป็นไงท่านก็จะเทศอนุปปิกถาก่อนนะเพราะอะไรทำไมต้องแยกบวชเนี่ยเพราะนักบวชเนี่ยมีพื้นของการที่ออกมาจากการใช้ชีวิตทางโลกอยู่แล้วเนี่ยหรอไหมอยากจะพ้นทุกข์อยู่แล้วรู้สึกว่ามันทุกข์อยากจะไปนิพพานไม่รู้เรียกนิพพานเรื่องอะไรอยากจะพ้นจากภาวะแบบนี้เนี่ยหรอไหมแต่ไปแสวงหาวิธีการอยู่ไงพุทโธก็เลยมาสอนวิธีการว่าเธอฝึกแบบนี้นะทำแบบนี้นะเดี๋ยวเธอก็จะถึงเธอก็จะพ้นทุกข์เธอก็จะบรรลุว่าไปเนี่ยหรอไหมนี่ก็คือเทศไปแต่โยมนี่เป็นไงโยมยังไม่ได้มีความคิดว่าพระอาจารย์ชีวิตมันทุกข์นะยังรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะนะแฟนเจ้าชู้หน่อยก็ได้อกหักบ้างอะไรเงี้ยเนาะมันก็สนุกดีนะอะไรเงี้ยตกนรกสักนิดก็ไม่เป็นไรนะออกมาก็ลำบากหน่อยก็ยังพอรับได้นะอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าเพลินอยู่ทำดีบ้างได้ไปสวรรค์อะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะออกบวชอ่ะนึกออกไหมยังไม่อยากจะพ้นทุกข์อะไรมากพระองค์เลยต้องมาสอนโยมให้รู้ก่อนอะไรดีอะไรไม่ดีลักษณะเนี้ยทำยังไงแล้วจะไม่ได้รับความสุขนะอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็ค่อยๆไล่ไปสู่การพาไปมรรคผลนิพพานหมดนะอ่ะทีนี้เรามาลองดูนะในคอนเซปต์ใน PowerPoint แผ่นนี้เทศแบ่งเบื้องต้นคือเป็นพระสูตรที่คุยกับนักบวชกับพระสูตรที่คุยกับคฤหัสถ์คำสอนนะถ้าคุยกับนักบวชก็จะเป็นคอนเซปต์ของไตรสิกขาพอพูดถึงคำว่าไตรสิกขาเรานึกออกไหมว่ามันมีอะไรบ้างนึกออกไหมไตรแปลว่า3สิกขาแปลว่าสิกขาแปลว่าแปลว่าศึกษาเพราะฉะนั้นพระลาสิกขาแปลว่าพระลาจากการศึกษานึกออกไหมบอกไม่ศึกษาแล้วพุทธองค์พอแล้วเห็นไหมศึกษาอะไรไอ้ที่ลาสิกขาคือลาสิกขาคือลาจากการศึกษาในศีลสมาธิปัญญาหรือโดยศัพท์ลาจากการศึกษาในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเห็นไหมเหมือนกันพอได้ยินคำว่าไตรสิกขานึกถึงศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาพระลาสิกขาก็คือลาอะไรไม่ศึกษาแล้วคำว่าลาสิกขาคือลาแล้วนะพุทธองค์ผมไม่ศึกษาแล้วเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยผมไปศึกษาเรื่องอะไรแทนเรื่องกามคุณดีกว่าความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจอะไรเนี่ยก็ลาสิกขาไปไงนะลักษณะอย่างนี้นะจะได้เข้าใจชัดเพราะอะไรจริงๆแล้วนะไตรสิกขาเนี่ยพระที่บวชไม่รู้หลวงพี่จำได้ป่ะนะครับตอนอยู่ในบวชพอบวชเสร็จปุ๊บอุปัชฌาย์ก็จะให้อนุสาส8ประการใช่ไหมแล้วท่อนท้ายของการให้อนุสาสน์เนี่ยท่านจะสรุปว่า
อธิศีลสิกขาสิกขิตภาอธิจิตตสิกขาสิกขิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกขิตภาสั่งไว้ในโบสถ์ว่าเธอพึงศึกษาในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่คือสั่งไว้ออกจากโบสถ์ไปนะชีวิตพระเธอนะเธอไปศึกษานะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานะไอ้เรื่องนอกจากเนี้ยไม่ต้องไปศึกษามันมากไม่ต้องไปดูว่า YouTube มันเข้ายังไงวะไอ้นู่นไอ้นี่มันเยอะมากไอ้ที่มากๆคือไปอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยท่านสั่งไว้อย่างงี้นะก็ศึกษาตรงนี้แหละนะทีนี้นะถ้าคฤหัสถ์คฤหัสถ์ท่านจะให้อนุปปิกถานะอนุปปิกถานี่นะอนุปปิกถาอนุปปิกถามันแปลว่าคาถาที่ว่ามาโดยลำดับใช่ไหมลำดับคืออะไรสอนเรื่องทานก่อนสอนเรื่องศีลนะคือท่านชี้ว่าเธอนะถ้าเธอทำทานเธอรักษาศีลนะเธอจะได้ไปไหนไปสวรรค์นะพอไปสวรรค์เนี่ยมันดียังไงถึงหน้าไปพุทธองค์ก็พัฒนาเลยสวรรค์นี่มันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเหมือนหลวงพ่อเราเอาแหวนมาให้ดูทำบุญกับส้มตำแล้วเป็นแหวนมะละกออย่างเงี้ยเนี่ยสวรรค์มันดีงี้นะมันเป็นงี้นะเห็นไหมเนี่ยคือพัฒนาสวรรค์ไงมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้เนี่ยอินิเมชันมาให้ดูโอ้โหรูปอะไรอะถวายพระไตรแล้วก็เป็นอย่างนี้นะไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีราชรถมีโอ้โหนายหญิงของบ่าวอะไรเงี้ยนะโอ้โหฟังแบบเพาะมากคือสวรรค์มันเป็นภพของอะไรการเสวยบุญนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีบริวารของไม่มีบริวารของเทพนารีที่จะมานินทาเทพนารีเลยนึกออกไหมจะได้ยินแต่โอ้โหชุดบางทีเนี่ยเทพนารีบอกว่าถ้าจำอินิเมชันได้นะเทพนารีแกก็บอกโอ้ยนี่ฉันชุดฉันน่ะมันเทียบไม่ได้กับอะไรเทพผู้สูงศักดิ์อะนะบริวารก็ว่าชุดนายหญิงของบ่าวมันสวยนะลื่นลมนะบริวารไม่บอกเลยชุดเจ้านายเนี่ยสู้เทพองค์นั้นไม่ได้หรอกนะไม่มีพูดนะคือได้ยินอะไรท่านก็จะลื่นหูไปหมดเลยแต่โลกมนุษย์มันไม่ใช่ใช่ไหมโลกมนุษย์ไม่ใช่ไงนะมันไม่ใช่ภพของการเสวยบุญโลกเนี้ยถูกไหมเนี่ยอยู่สวรรค์เนี่ยยังไงก็มีแต่คนโอ้รู้สึกมันสบายไปหมดเนี่ยน่าไปไหมพอหน้าไปพอคอนเซปต์อย่างนี้ปุ๊บพอหน้าไปแล้วพระองค์ก็ชี้ต่อไงเฮ้ยระวังนะสวรรค์เนี่ยมันยังไม่พ้นนะหมดบุญก็ไปไหนเรามาเกิดอีกนะชี้โทษของกามต่อไงนะโทษของกามก็คือสวรรค์เนี่ยมันอยู่ในเขาเรียกว่ายังอยู่ในกามมาภพนะภพที่เกี่ยวข้องด้วยกามนะคือเราเนี่ยมนุษย์เราก็อยู่ในกามมาภพคำว่ากามในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงการยินดีอยู่ในกามคุณทั้ง5นะไม่ได้หมายถึงแค่เมถุนธรรมอย่างเดียวนะเมถุนธรรมพระรู้จักนะโยมรู้จักไหมเป็นหมายถึงเรื่องของทางเพศนะลักษณะนั้นกามคุณนั้นหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจนี่ออกไหมเราเนี่ยอยู่ในเนี่ยพบแบบเนี้ยจริงหรือเปล่าก็ลองมีใครด่าเราสิได้ยินเสียงที่น่าพอใจไหมไม่น่าพอใจเลยถูกไหมถ้ามีใครชื่นชมเนี่ยสวยจังเลยนะเธอแม่ดูดีมากรู้สึกมันรื่นหูนะนะเนี่ยโอ้น่าพอใจมากนึกออกไหมสัมผัสที่น่าพอใจได้นอนบนที่นอนนุ่มๆนะรู้สึกดีจังเลยนะอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นผู้ชายอีกนี่หลวงพ่อสตาร์ท่านยกตัวอย่างนะพระอาจารย์ก็ไม่เคยเป็นหนุนตักใครอ่ะนะบวชแต่เด็กนะท่านก็ยกตัวอย่างบอกเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นหนุนนุ่มๆแล้วเป็นไงไปตักเขาเนี่ยโหนุ่มจังเลยนะตักเธออย่างเงี้ยน่าพอใจอย่างเงี้ยนะลักษณะว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจมันจะไปยึดไปติดอยู่ตรงนั้นนะแล้วสวรรค์มันก็เต็มไปด้วยเรื่องแบบนี้ได้หรอกไหมคือมันบริบูรณ์ด้วยกามคุณทั้ง5รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจอยู่ที่สวรรค์หมดเลยได้หรอกไหมแล้วก็ชอบอยู่และดีอ่ะนะถ้ามันอยู่ตรงนั้นได้ตลอดมันก็ดีอ่ะเนาะแต่มันนั่นไหมมันหมดบุญมันก็ลงมาเกิดไงเห็นหรือไม่พอลงมาเกิดเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่เจอคำสอนพระเจ้าเป็นไงเราก็ไม่รู้อีกว่าตกลงมันทำแบบไหนมันบุญมันบาปวะก็กว่าจะเจอคำสอนก็เป็นไงทุบหัวปลาไปหลายตัวแล้วถูกไหมทุบหัวปลาไปหลายตัวฆ่าสัตว์โกหกเจ้าชู้ไปเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็ไปไหนไปนรกเนี่ยพุทธองค์ชี้อย่างนี้เสร็จเอ้าเหรอสวรรค์ยังไม่พ้นเหรอนี่สวรรค์ยังพ้นพุทธองค์ก็บอกเอ้ยถ้าอยากพ้นนะเธอก็ต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8นี่พอชี้โทษของกามแล้วก็ชี้อานิสงส์ของการออกจากกามว่าถ้าเธอจะพ้นนะเธอต้องไปไหนไปนิพพานนู่นนะคนก็เอ้าเหรอสวรรค์เมื่อกี้ว่าดีนะยังมีดีกว่าสวรรค์อีกเหรอนิพพานนิพพานอ้าวมันไปไงนิพพานอ๋อ
เธอต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นะอะไรบ้างอ่ะมรรคมีองค์8ก็ว่าไปตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิไม่ทวนนะเพราะเราสวดธรรมจักรทุกวันเลยนะมีกล่าวโดยย่อก็คือไตรสิกขาใช่มั้ยพอฟังนี้ปุ๊บเป็นไงคนฟังยุคพุทธกาลบอกจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจสังขัดในเพศคฤหัสถ์นั้นทำได้โดยยากอยากนั้นเลยพึงปลงผมและหนวดออกบวชเป็นบรรพชิตดีกว่านี่คอนเซปต์ในยุคพุทธกาลเป็นอย่างนั้นนะพอฟังเสร็จปุ๊บอ๋อไปนิพพานต้องปฏิบัติประพฤติพรหมจรรย์เหรอคำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อ๋อต้องทำอย่างนี้เหรอจะทำตามมรรคมีองค์8นี่เหรอเป็นโยมมันทำยากนะพุทธองค์นะสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มันทำยากนะอยากนั้นเลยเราปองผมโกนหัวอย่างนี้เลยโกนหนวดเลยนะออกบวชเป็นบรรพชิตดีกว่าจะได้ทำมรรค8ได้ง่ายๆแล้วก็จะได้บรรลุธรรมไงนึกออกไหมจะได้ไปนิพพานเนี่ยคนยุคพุทธกาลก็เลยบวชเพราะต้องการไปนิพพานมาฝึกมรรคมีองค์8กระบวนการบวชยุคพุทธกาลคือฟังธรรมเกิดศรัทธาออกบวชกระบวนการบวชในปัจจุบันเป็นไงถ้าไม่บวชจะไม่ได้ฟังธรรมเพราะฉะนั้นต้องเป็นไงบวชก่อนได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาแล้วอยู่ต่อเนี่ยไหมมันกลับกันเอ้าจริงนะเอ้าไม่งั้นเราไม่ต้องไปชวนบวชกันเยอะแยะมากมายเนี่ยไหมมาบวชกันไอ้บวชตอนแรกก็เป็นไงงงๆเนี่ยไหมงงไอ้บวชดีฮะบวชแทนคุณบวชอะไรเงี้ยนะบวชไปบวชมาบวชไปก่อนเสร็จพระอาจารย์ก็ไปเทศอ๋อเป็นกันนะงั้นผมไม่ศึกแล้วอยู่ต่อนี่ก็หลงมาอยู่ไป13-14 ปีแล้วเนี่ยเนี่ยไหมไอ้ตอนบวชนี่ไงไม่ได้คิดจะบวชยาวขนาดนี้เลยเนี่ยไหมอะก็ไงก็ก่อนบวชไม่ได้ฟังธรรมพอบวชเสร็จก็ฟังธรรมใช่ไหมฟังธรรมเกิดศรัทธาอ๋ออย่างนี้นะก็เลยอยู่ต่อไปแบบนี้นะอยู่ต่อไปก็ได้ฝึกมรรคมีองค์8ไงฝึกไปเรื่อยฝึกไปตอนนี้ก็ยังเหาะไม่ได้ทั้งทีเนี่ยนะถ้ายุคพุทธกาลนะพระอาจารย์เสกสรรไม่ได้มานั่งเทศแบบนี้เลยนะพุทธองค์ว่าไงนู่นเหาะยังไม่ได้ไปนั่งโคนไม้นู่นไอ้นี่เรื่องแบบนี้เรื่องของพระที่เขาเหาะได้แล้วมาสอนเนี่ยไหมนี่ธุระของตัวเองยังไม่เรียบร้อยเลยไปนั่งโคนไม้ก่อนเนี่ยหรอไหมแต่ยุคปัจจุบันนี่ถ้ารอนั่งโคนไม้ไม่มาสอนไม่ช่วยกันนี่ก็คงจะไม่มีใครมาปฏิบัติธรรมมาอะไรเงี้ยนะก็เลยต้องช่วยกันหลวงพ่อก็เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ทันอะไรเลยบวชพรรษาหนึ่งอีกพรรษาเป็นพี่เลี้ยงแล้วอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไม่ทันนะนะเอาละนะนี่ก็คอนเซ็ปต์รวมๆนะถ้าคฤหัสถ์ก็จะมาอนุปุพพิกถาพระอาจารย์เอามาจากไหนล่ะแค่เราศึกษาคำสอนพระเจ้าเคยเรียนพุทธประวัติไหมเคยพระสัมมาเจ้าตรัสรู้วันเพ็ญเดือนอะไรเดือน6นะดีนะนักศึกษา DOU เนี่ยเก่งมากตอบถูกพระอาจารย์ถามคำถามแบบนี้หลายที่มากนะเทศหลายแบบชาวบ้านก็เทศข้าราชการก็เทศอะไรก็เทศหมดเวลาถามถึงวันเพ็ญเดือนไหนมักจะตอบว่าอะไรวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งทุกที่เลยอะถามเด็กมัธยมก็วันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งถามข้าราชการวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งตลอดเลยนะนี่พุทธองค์ตรัสรู้ประสูติตรัสรู้ปฏิภาณวันเพ็ญเดือน6ใช่ไหมเราตัดมาแค่ตอนที่ตรัสรู้นะตรัสรู้วันเพ็ญเดือน6แล้วพุทธองค์แสดงปฐมเทศนาวันเพ็ญเดือนใดแสดงปฐมเทศนาวันเพ็ญเดือน8ถูกไหม2เดือนนะแล้วก็แสดงโอวาทปาติโมกวันเพ็ญเดือนใดเดือน3มาฆบูชานะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสรู้2เดือนก็แสดงปฐมเทศนาใช่มั้ยแสดงปฐมเทศนาวันเพ็ญเดือน8ไปถึงเดือน3ใช้เวลากี่เดือนเดือน8ก็เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12เดือน1เดือน2เดือน3 7เดือนนะ7เดือนเนี่ยถ้าเราศึกษาคำสอนของพระเจ้านะยังไม่ครบปีนะ7เดือนน่ะที่พระพุทธองค์แสดงไว้7เดือนเนี่ยนะคุมคอนเซ็ปต์หลักในพุทธศาสนาหมดแล้วนะ7เดือนเทศใครบ้างอ่ะปฐมเทศนาเทศอะไรนี่ดูในชิ้นนี้นะธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมเทศธรรมจักรเทศใครปัญจวัคคีย์พอเทศเปี้ยงใครบรรลุธรรมโกณฑัญญะบรรลุแค่ไหนบรรลุพระโสดาบันแล้วพุทโธไปไหนเลยไหมยังอยู่ต่อถูกไหมเขี้ยวเข็นต่อหลักสำคัญนะที่ทำให้พุทธศาสนาอยู่ได้พุทธศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงการเทศสอนถ้าเทศแล้วจบเนี่ยพุทธศาสนาคงไม่หดลงมาขนาดนี้การเผยแผ่พุทธศาสนาคือการฝึกตัวเองแล้วเป็นต้นแบบให้ได้แล้วตามเขี้ยวเข็นให้เขาทำได้ตามที่เราทำได้นึกออกไหมพุทธองค์รู้ทำแล้วไปเทศเปี้ยงปัญจวัคคีย์เป็นโสดาบันมา1คน
นึกออกไหมไอ้ที่เหลือไม่บรรลุเลยนะถ้าพุทโธแค่เทศสอนพุทโธไปไหนต่ออ่ะพอแล้วฝากโกณฑัญญะสอนต่อด้วยเดี๋ยวเราไปต่อไปเทศต่อแต่พุทโธไม่ได้ทำอย่างนั้นพุทโธทำไงต่ออ้าวอยู่ต่อนะสอนต่ออีกวันนึงสอนใครสอนเรื่องอะไรสอนมัจจวัคคีย์ก็สอนอนัตตลักขณสูตรต่อถูกไหมนะเนี่ยจนบรรลุเป็นอรหันต์ทั้งหมดอะเคี่ยวจนบรรลุธรรมหมดนึกออกไหมอย่างเงี้ยนะพุทธองค์ช่วงเนี่ยวันเพ็ญเดือน8ช่วงนั้นนะ 2-3 วันนั้น 4-5 วันนั้นตรงนั้นตรงวันเพ็ญเดือน8เนี่ยสอนธรรมจักรกับอนัตตลักขณสูตรนะแล้วหลังจากนั้นพุทธองค์ไปไหนต่อพอพ้นจากปัญจวัคคีย์ท่านก็ไปเจอใครยัสสกุลบุตรใช่ไหมไปเจอโยมถูกไหมยัสสกุลบุตรพอเทศยัสสกุลบุตรเสร็จก็ไปเทศพัทธวัคคีย์30ใช่ไหมเทศ2ชุดเนี่ยคือโยมท่านแสดงอนุปปิกถาทั้ง2ชุดเลยนี่ออกไหมนะช่วงวันเพ็ญเดือน8จนถึงวันเพ็ญเดือน3เนี่ยนะเทศอนุปปิกถาแล้วก็ไปเจอใครต่อตอนที่เจอพุทธวัคคีย์แล้วเนี่ยชุดเนี่ยพุทธองค์ให้นโยบายว่าเป็นไงเธอจงไปคนเดียวหลายทางอย่าไปทางเดียวหลายคนใช่ไหมบอกพระไปกันเยอะๆเพราะอะไรบอกคนเดียวหลายทาง1องค์ไปเลยไปเทศเพราะอะไรเพราะเหาะได้หมดแล้วเนี่ยออกไหมเป็นอรหันต์หมดแล้วเพิ่งแยกกันไปเอาคำสอนเราไปแยกกันไปอย่างนี้พระอันสชิก็เลยไปเจอพระสารีบุตรไงใช่ไหมแล้วก็พามาแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยบอกแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เธอจงไปคนเดียวหลายทางอย่าไปทางเดียวหลายคนเนี่ยโอ้โหศึกหมดนะปัจจุบันนี้ต้องบอกไงเธอจงไปทางเดียวหลายคนอย่าไปคนเดียวหลายทางนะบวชแล้วอย่าเพิ่งรีบไปอยู่ปริวาสอบรมให้ดีก่อนอย่าเพิ่งไปเดินธุดงถ้าเดินธุดงต้องไปเป็นหมู่คณะแบบธุดงต้นปีของเรานะถ้าเข้าป่าไปนี่ธุดงเป็นไงโอ้โหเสร็จเสือหมดเสือกินหมดนะไม่ใช่เสือในป่าเสือปากแดงชาวบ้านอย่างเงี้ยเสร็จหมดเลยนะมันต้องอบรมก่อนอะไรก่อนเยอะเนี่ยนะยุคปัจจุบันต้องไปหลายคนนะทางเดียวหลายคนถ้ายุคพุทธกาลยุคนั้นตอนตั้งศาสนาใหม่ๆคือพระองค์เคี่ยวจนชุดแรกบรรลุธรรมหมดแล้วนะนี่ยังไม่ถึงเดือน3อ่ะนะนี่เล่ายังไม่ถึงเดือน3นะแล้วก็ไปเลยเธอไปเค้าห่อได้หมดแล้วไปสอนแล้วก็พามาบวชไม่เล่านะวิธีการบวชอะไรยังไงนะค่อยไปศึกษาเสร็จแล้วปุ๊บพระองค์ก็บอกแม้เราเองอ่ะเราก็จะไปคนเดียวนะคือสั่งแล้วทำด้วยนะไม่ใช่บอกเอ้ยเธอไปคนเดียวเราจะไปหลายคนไม่ใช่นะพระองค์บอกแม้เราเองก็เหมือนกันเราก็จะไปนี่อุรุเวลาเสนานิคมไปหาอุรเวกัสปะนะไปหาชนินสามพี่น้องจำชนินสามพี่น้องได้ไหมที่มีบริวารเท่าไหร่500 300 200ใช่ไหมนั่นแหละพุทธองค์ก็ไปเทศอะไรเนี่ยดูในนี้อาทิตตะปารยายสูตรนะเทศพระสูตรที่ว่าด้วยของร้อนนะร้อนด้วยไฟแห่งราคะไฟโทสะไฟแห่งโมหะเพราะพวกชนินสามพี่น้องบูชาไฟก่อกองไฟแล้วนั่งกำหนดเพ่งกสิณไฟก็คุ้นกับของร้อนพอวันเพ็ญเดือน3พุทโธเทศอะไรพอเทศอุรุเวเสร็จนะตอนนั้นเทศอุรุเวกัสสปะเสร็จเทศอธิตตปริยายสูตรเสร็จปุ๊บก็เจอพระเจ้าพิมพิสารแล้วอ่ะพระเจ้าพิมพิสารมาพวกเสนามาดมาปุ๊บเป็นไงเห็นอุรุเวเสนาเห็นอุรุเวกัสสปะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นอาจารย์เนี่ยหรอไหมสงสัยตกลงใครเป็นอาจารย์วะเนี่ยพุทธเจ้าหรือว่าอุรุเววะเพราะอุรุเวนี่เขาเป็นมหามาดเก่านะลูกศิษย์ลูกหาเยอะไงนะก็มาเสร็จปุ๊บเป็นไงอุรุเวกัสสปะก็เลยเหาะขึ้นไปเจ็ดชั่วลำตาลรู้จักลำตาลไหมเห็นต้นตาลไหมสูงสูงงั้นพระไตรปิฎกเปรียบเหมือนขึ้นไปเจ็ดชั่วต้นตาลนั่นนะแล้วกลับลงมากราบพระพุทธเจ้าพอเห็นโอ้องค์นั้นเหาะได้เจ็ดชั่วลำตาลมากราบองค์นี้ตกลงองค์ไหนมาอาจารย์ฮะองค์ที่กราบหรือองค์ที่เหาะองค์ที่กราบนะองค์ที่มากราบเจ๊โดนกราบก็รู้ว่าองค์นี้เป็นพุทธเจ้าก็อ๋อมากราบองค์นี้เป็นอาจารย์แล้วก็พระเจ้าก็แสดงธรรมจนพระเจ้าพิมพิสารก็ยกอะไรให้อ่ะวัดแห่งแรกวัดเวฬุวันใช่ไหมเป็นสวนป่าไปให้เมื่อยกวัดเวฬุวันสวนป่าไปให้พุทธองค์ก็พาหมู่คณะไปที่นั่นที่แสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ย 1,250 รูปในวันเพ็ญเดือน3วันเพ็ญเดือน3 1,250 รูปก็คือบริวารของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรแล้วก็บริวารของชนิน3พี่น้องที่มาอยู่ที่วัดเวฬุวันนี่เห็นไหมซึ่งบุคคลเหล่านั้นเป็นใครเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะพระสูตรเหล่านี้นะดูนะ
อนุปุพพิกถาเนี่ยก็มีอนุภาพทำให้คนเป็นพระอรหันต์ได้แต่ไล่มาตั้งแต่มันยังไม่อยากบวชเลยถูกไหมยังแบบเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยนะส่วนธรรมจักอนัตตลักขณสูตรอธิตปริยสูตรเทศนักบวชแล้วก็ไล่ไปจนเขาบรรลุธรรมแต่โอวาทปาติโมกข์นี่เทศใครเทศพระอรหันต์นะอนุปุพพิกถาเทศโยมธรรมจักอนัตตลักขณสูตรอธิตปริยสูตรเทศนักบวชเพื่อให้บรรลุธรรมโอวาทปาติโมกข์ประชุมแล้วแล้วแสดงแต่ 1,250 รูปแสดงแค่นั้นน่ะให้ชุดนั้นน่ะฟังแล้วแสดงทำไมเป็นอรหันต์แล้วคือท่านจะบอกว่าเราจะให้เธอเนี่ยไปเผยแผ่ศาสนาเราแล้วนะแล้วค่อยคอนเซปต์ว่าในศาสนาเราเนี่ยมีคนนั่งอยู่ 1,210 คนน่ะแล้วจะให้คอนเซปต์ว่าเอาศาสนาเราไปเผยแผ่ไอ้2 1,210 รูปนั้นน่ะคือบรรลุธรรมนะเห็นธรรมนะแต่ไม่รู้พุทธเจ้าสอนอะไรบ้างเนี่ยไงคือถ้าจะสอนคนอื่นจะสอนยังไงถูกไหมแล้วอะไรบ้างคนเหล่านี้ต้องไปรับคนมาบวชต้องไปดูแลลูกศิษย์ลูกหาต่อแล้วอะไรจะเป็นคอนเซปต์ล่ะพุทธองค์ก็เลยให้ไว้ในโอวาทปาติโมกข์เห็นลูกศรไหมเพราะฉะนั้นโอวาทปาติโมกข์ในพุทธองค์เทศทั้งนักบวชและเทศทั้งคฤหัสถ์นะคือคำสอนในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยให้นิยามความหมายทั้งนักบวชและทั้งคฤหัสถ์แต่เดี๋ยวเราจะไปเจาะตรงนั้นว่าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมีอะไรบ้างนะตรงไหนนักบวชตรงไหนคฤหัสถ์นะจะดูไปผ่านๆพระสูตรละ1สไลด์1สไลด์1สไลด์เพื่อให้เข้าใจคำสอนเดิมในพุทธศาสนาอ่ะมาดูที่ธรรมจักรก่อนเนื้อหาธรรมจักรที่เราสวดกันแปลออกมั้ยสวดไปกี่รอบแล้วหลายร้อยแล้วนะเอาละเราแปลไม่ออกแต่รายละเอียดมันรู้เรื่องแล้วกันนะเอาเราไปเปิดคำแปลดูบ้างนะพระธรรมจักรแปลนะไปดูว่าคำธรรมจักรแปลว่าอะไรคือเราสวดได้แสดงว่าเราทรงจำคำสอนพระองค์ได้นะนี่คือคำสอนพระองค์ไม่หายนะสวดไปเอวเมสุตังเอกังสมยังพระกวาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายมันมีผ่านไปประมาณสักเราอายุยืนหน่อยก็สักอีกสัก70ปีลูกหลานเฮ้ยพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างเราก็นี่แม่เคยย่ายายเคยท่องสมัยหลวงพ่อธรรมชโยยท่องหน้ามหามกายเจดีย์จำไม่ดีนะเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาเนี่ยคำสอนก็ยังอยู่ไงอันนี้ก็จำไว้ไม่หายหรอกแต่มันไม่รู้ความหมายใช่ไหมแล้วก็ไปเปิดบ้างเนื้อหาในธรรมจักรเนี่ยโดยสรุปงี้นะละทางสุดตรง2สายอันนี้เราคุ้นนี่ทางสายไหนบ้างกามสุขาและกัณโยกกับอัตตะกิละมาฐานุโยคใช่ไหมละทางที่เพลิดเพลินยินดีอยู่ในกามสุขคือยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจนี่หรอไหมละเสียพอถ้าไม่ละมันไปนิพพานไม่ได้สองคือทางที่ทรมานตนให้ลำบากใช่ไหมทรมานไปนอนบนตะปูเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึงหรอกนิพพานนะอดข้าวเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงหรอกนี่หรอไหมให้ละเสียสองทางเนี่ยแล้วให้เธอเดินตามอะไรอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมเมื่อเดินตามอริยมรรคองค์8แล้วก็จะทำให้เห็นอริยสัจ4อย่างเงี้ยนะก็จะเห็นทีนี้ปัจจุบันน่ะเราชอบพระอาจารย์ให้ดู2รูปนี้เห็นรูปนี้ไหม2รูปนี้นะ2รูปนี้ถ้าเราจะใช้2รูปนี้อธิบายธรรมจักรกับปัตตนสูตรหรือในธรรมจักรกับปัตตนสูตรนั้นตอนแรกเนี่ยพระองค์บอกว่าให้เธอละทางสุดตรง2สายแล้วมาเดินตามมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางพอพูดถึงทางสายกลางแล้วท่านค่อยขยายความต่อว่าทางสายกลางคือมรรคมีองค์8ทีนี้ชาวพุทธปัจจุบันบอกเฮ้ยพุทธเจ้าสอนให้ทำทางสายกลางถ้าเราจะเอา2ภาพนี้มาอธิบายทางสายกลางเราคิดว่าภาพทางสายกลางเป็นภาพล่างหรือภาพบนภาพเนี่ยเราส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นภาพบนนะคือภาพบนพระอาจารย์ทำภาพไม่ได้พับกันคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าทางสายกลางคืออะไรไอ้ข้างนี้มันตึงไปนะข้างนี้นะตึงไปไอ้ข้างนี้มันหย่อนไปทางสายกลางคือพับเส้นตรงกลางไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปมันก็เลยออกมารูปแบบว่ากินเหล้าไม่กินเลยเนี่ยมันอัตตกรรมฐานุโยคมันตึงไปกินจนเมาหัวที่หัวตำเมาหัวลาน้ำเนี่ยมันเป็นไงกามสุขาลิกานุโยคมันหย่อนไปเพราะฉะนั้นเราก็เป็นไงพับเส้นตรงกลางกินพอตึงตึงคอเข้าสังคมได้เห็นไหมอย่างนี้มันใช่ไหมอันนี้คือเส้นเดียวกันแล้วพับไม่ถูก
ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาของพระองค์คืออะไรคือทางเอกสายเดียวไม่เกี่ยวข้องกับทางสองสายนะถ้าจะอธิบายมัชฌิมาปฏิปทาให้อธิบายว่าทางเอกสายเดียวไม่เกี่ยวข้องกับทางสองสายไม่ใช่ทางที่เป็นเส้นเดียวกันและพับครึ่งไม่ใช่นะทางเอกสายเดียวคืออะไรคือนี่เห็นไหมเส้นนี้ข้างนึงนึกถึงถนนนะนึกถึงถนนออกไหมเส้นขอบทางเส้นหนึ่งอีกเส้นก็เส้นขอบทางตรงกลางเส้นประสีเหลืองๆหรือสีขาวเนี่ยนะครับเส้นนั้นแหละเนี่ยนะทางหนึ่งเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยกทางหนึ่งเป็นกามสุขขาลิกานุโยกทางสายกลางคือเส้นขาวนี้คืออริยมรรคมีองค์8กินเหล้าผิดศีลไหมผิดจะกินตึงๆกินนิดกินหน่อยมันผิดไหมผิดเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าทางสายกลางถูกไหมเพราะมันเป็นทางเอกสายเดียวไงแค่นี้เองเห็นไหมอย่าไปอธิบายผิดนะอ้างตลอดโอ้ยมัชฌิมาปฏิปทาทำบุญก็ไม่ต้องทำมากนะทำบุญทางสายกลางเนี่ยเห็นไหมเอาทางสายกลางพุทธองค์มาอ้างผิดไงนะลักษณะนี้อ้าวทีนี้ภาพกลมๆนี้พระอาจารย์เอามาจัดให้เราเห็นว่าการจัดอริยมรรคมีองค์8เข้าสู่ไตรสิกขาจัดอย่างไรเห็นไหมเห็นคำว่าศีลนะไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามรรค8ก็เป็นไงอ่ะตั้งแต่ศีลเนี่ยก็คือคำพูดชอบการกระทำชอบแล้วก็อาชีพชอบจัดเป็นศีลนะแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่แรกก็คือเริ่มตรงที่ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความคิดถูกเป็นปัญญาพูดถูกทำถูกเลี้ยงชีพถูกเป็นศีลแล้วก็ความเพียรถูกสติถูกสมาธิถูกเป็นสมาธิเนี่ยก็ศีลสมาธิปัญญามันก็จะจัดได้แบบเนี้ยพูดโดยย่อของมรรค8ก็คือไตรสิกขานะอันนี้จบคอนเซปต์ของธรรมจักรนะเข้าใจยังที่สวดไปเนี่ยที่สวดไปคือละไอ้เนี่ยกรรมคุณ5เนี่ยสวดไปละเสียวันนี้สวดไปก็เป็นไงโอ้โหวันนี้รักษาศีล8อยากจะกินลูกชิ้นจังเลยนึกถึงรสชาติลูกชิ้นอย่างเงี้ยรสที่น่าพอใจละเสียละก่อนอะไรเงี้ยนะแบบเนี้ยนะสวดไปก็เป็นไงโอ้โหมาสวดหน้าเจดีตอน2ทุ่มเอวัมเมสุตังอยู่ใจก็นึกไปไหนละครช่อง7กำลังจะฉายแล้วอย่างเงี้ยละเสียรูปที่น่าพอใจนางเอกพระเอกที่อยากจะเห็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมรูปที่น่าพอใจละทางสุดตรง2สายแล้วก็มาปฏิบัติตามมรรคมีองค์8แค่เนี้ยนะคอนเซ็ปต์หลักอ้าวต่อไปอนัตตลักขณสูตรจริงๆไม่น่ายากเพราะเรียนวิปัสสนาภูมิมาแล้วใช่มั้ยเมื่อกี้ในวิชาสมาธินะคือพอพุทธองค์เทศธรรมจักรแล้วอะปัญจวัคคีย์ไม่บรรลุธรรมนะบรรลุโสดาบันองค์เดียวคืออัญญาโกณฑัญญะที่เหลือยังไม่บรรลุเพราะอะไรรู้ไหมนี้ว่าโดยการวิเคราะห์นะจะให้ใช่จริงๆก็คือต้องซ้อนเข้าไปดูซึ่งทำไม่ได้นะต้องฝึกอีกก็วิเคราะห์โดยการที่ดูตามลักษณะแล้วในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยพระสัมมาเจ้าแสดงให้กับปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์เนี่ยเขาเก็ทในเรื่องของการปล่อยกามคุณนะนึกออกไหมเขาทิ้งมาแล้วอ่ะการที่จะไม่ยินดีในกามสุขอ่ะเขาทิ้งละเขาทิ้งมาแล้วแต่เขายังติดเรื่องอะไรติดความเป็นตัวตนเพราะถ้าในยุคนั้นนะใครก็ตามถ้าว่าปัจจุบันเนี่ยคือถ้าเป็นพระเกจิในยุคนั้นอ่ะเทียบไม่ได้เป็นเกจิอาจารย์ดังๆเลยอ่ะสุดยอดเจ๋งๆแล้วอ่ะก็มีปัญจวัคคีย์เนี่ยนึกออกไหมเพราะปัญจวัคคีย์เนี่ยเก่งมากเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเป็นตัวตนสูงนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความเป็นตัวตนมากอนัตตคณสูตรเลยเทศให้คลายความเป็นตัวตนเมื่อปล่อยความเป็นตัวตนได้ใจมันจะกลับเข้าสู่ศูนย์กลางกายไงนะลักษณะเนี่ยทีนี้ในคอนเซปต์ของอนัตตลักขณสูตรคือท่านก็ชี้ว่าให้ทำความเข้าใจเรื่องของตัวเราก่อนตัวเราประกอบด้วยอะไรขันห้าใช่ไหมประกอบด้วยขันห้าถูกไหมขันห้ามีอะไรบ้างอ่ะมีนี่รูปกับนามนี่พูดสองอย่างนะรูปกับนามรูปคือกายนามคือใจกายเราประกอบด้วยอะไรกายเราก็คือประกอบด้วยมหาภูตรูป4แต่ในนิยามของเวลาเราจะมาจัดสิ่งมีชีวิตเราจะพูดลักษณะของธาตุ6นะถ้าพูดกับของเราจะใช้จิบน้ำแป๊บหนึ่งนะจิบแล้วก็มาใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนด้วยนะถ้าเราพูดในลักษณะของเนี่ย
ของวัตถุเช่นแก้วน้ำประกอบด้วยธาตุ4ถูกไหมแก้วน้ำนี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟรวมกันกลายเป็นแก้วน้ำถูกไหมธาตุดินมากหน่อยมันก็เลยเป็นของแข็งนะธาตุและน้ำในแก้วนี่ล่ะประกอบด้วยอะไรก็ดินน้ำลมไฟเหมือนกันเพียงแต่ธาตุน้ำมันเยอะหน่อยถูกไหมก็เลยเป็นของเหลวนะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตจะพูดในลักษณะธาตุ6จะมีอะไรอีกดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณนะอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุคำว่าอากาศในที่นี้ไม่ได้หมายถึงออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจเข้าไปอากาศในธาตุ6นี้หมายถึงอะไรหมายถึงช่องว่างนะในหมายถึงช่องว่างนึกออกไหมประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ช่องว่างถ้าไม่มีช่องว่างเราพับข้อศอกได้ไหมไม่ได้มันหักนี่มันมีช่องว่างไงไขข้อต่างๆมีช่องว่างข้อเข่านะลักษณะเนี้ยในปากเราพอปิดปากปุ๊บเป็นไงมันก็มีช่องว่างอะนะข้างในเนี้ยนะเป็นช่องว่างช่องว่างเนี้ยเรียกว่าอากาศนะแล้วก็มีธาตุอะไรอีกมีวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคืออะไรคือธาตุรู้นึกออกไหมคือธาตุรู้นะธาตุรู้เช่นพระอาจารย์ตบโต๊ะพวกโต๊ะมันเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะโต๊ะมันมีแค่ดินน้ำลมไฟไม่มีธาตุรู้แต่คนเจ็บคือใครคือพระอาจารย์เพราะพระอาจารย์มีธาตุรู้ในตัวนึกออกไหมเวลาโดนด่าปุ๊บเราก็มีธาตุรู้ในตัวรู้สึกได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะถ้าไปด่าแก้วมันแก้วไม่เจ็บเพราะมีธาตุดินน้ำลมไฟแต่คนหรือแม้แต่สุนัขดิงหมากาไก่มีเป็นธาตุ6คือมีวิญญาณธาตุด้วยแล้วก็มีอากาศอากาศคือช่องว่างนะลักษณะนี้ทีนี้พุทธองค์เนี่ยก็ชี้ให้ปัญญวัคคีย์เนี่ยปัญญวัคคีย์จริงๆเขามีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องขันธ์5อยู่แล้วเพราะพุทธองค์ถามนะรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนของใจนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนของใจถ้าพูดตามภาษาของหลวงปู่วัดปากน้ำท่านจะเรียกอะไรรู้ไหมเวทนาคือเห็นสัญญาคือจำสังขารคือคิดสังขารแปลว่าปรุงแต่งคิดไงนะวิญญาณคือรู้เนี่ยหลวงปู่ก็บอกเห็นจำคิดรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดเนี่ยเห็นไหมก็คือใจหยุดนั่นแหละพูดง่ายๆนะเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันนะทีนี้พุทธองค์ชี้ว่าปัญญวัคคีย์รูปเนี่ยเที่ยงไหมเห็นไหมรูปเที่ยงไหมปัญญวัคคีย์ด้วยอ๋อรูปนี่เหรอกายแล้วเนี่ยไม่เที่ยงนะพุทธองค์แล้วท่านก็อ้าวเธอพึงสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนใช่ไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเจ็บปวดหรืออะไรทุกข์ในที่นี้หมายถึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อมันเป็นทุกข์มันก็จะเป็นตัวตนของเธอจริงได้ไหมไม่ได้เพราะยังไงเธอต้องย่อยสลายถูกไหมเพราะนั้นเธอจะยึดติดไหมไม่พึงยึดติดพระเจ้าข้าเสร็จก็ถามต่อแล้วเวทนาของเธอล่ะเวทนาคืออะไรร้อนหนาวนี่ใช่ไหมเจ็บอะไรพวกนี้เกิดความเกิดเวทนาไงจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามถามว่ามันเที่ยงไหมมันจะคือไม่เที่ยงนะมันก็รู้อีกแหละไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะงั้นทุกไหมทุกพระเจ้าค่ะแล้วมันเป็นตัวตนของเธอไหมไม่ใช่พระเจ้าค่ะงั้นเธอควรยึดเวทนาของเธอเป็นอารมณ์ไหมเป็นตัวตนเธอไม่ควรพระเจ้าค่ะงั้นก็ปล่อยสิก็ปล่อยถามอย่างเงี้ยคอนเซปต์เหมือนกันเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอ้าตกลงนี่ทั้งกายและใจนี่ตกลงมันไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมพระเจ้าค่ะไม่ใช่แล้วเธอยึดถือไว้ทำไมไม่ยึดงั้นก็ไม่ยึดก็ปล่อยพอปล่อยเสร็จเป็นไงใจก็รวมกลับเข้าสู่กายก็พลั่วบรรลุธรรมไงนึกออกไหมนี่คือคอนเซปต์ของอนัตตลักขณสูตรนึกออกไหมมันคือเรายึดอยู่กับอะไรที่มันเป็นเรื่องนอกตัวเนี่ยมันควรปล่อยไหมปล่อยเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยออกไหมนี่อนัตตลักขณสูตรนะจบนะคือให้ปล่อยเวลาคนชอบพูดให้ปล่อยวางบ้างปล่อยวางบ้างเนี่ยคือเอาคอนเซปต์ของอนัตตลักขณสูตรมากล่าวนะลักษณะนี้นะทีนี้พระสูตรต่อไปที่เรียนต่อคืออทิตตปรยสูตรว่าด้วยของร้อนเนี่ยแผ่นเดียวเนี่ยนะเราจบกี่โมงนะ6โมงครึ่งใช่ไหมอ๋อทันนะนี่นะอธิตปรยสูตรคือว่าด้วยของร้อนท่านบอกเนี่ยเห็นไหมตาแต่ว่าในพระสูตรจริงๆท่านบอกว่าตาอาศัยวิญญาณนะตรงกลางเนี่ยนะตาอาศัยวิญญาณวิญญาณคืออะไรคือธาตุรู้ใช่ไหมท
หูอาศัยวิญญาณจมูกอาศัยวิญญาณพวกเนี้ยอาศัยวิญญาณหมดแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเนี้ยมันเป็นของร้อนนะร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันท่านบอกว่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะร้อนด้วยไฟแห่งโทสะร้อนด้วยไฟแห่งโมหะก่อนนะทำไมมันร้อนอ่ะเช่นมองเห็นปุ๊บคนนี้เราไม่ชอบเลยเป็นไงเห็นแล้วมันอยากจะเตะมันจังโทสะมันบีบเลยถูกไหมร้อนถ้าเห็นแล้วเป็นไงโหทำไมสวยอย่างเงี้ยอยากจะเห็นตลอดเลยเกิดความร้อนไฟแห่งราคะมันเข้ามาใช่ไหมลักษณะเนี้ยพอทั้งตาหูจมูกลิ้นกายได้สัมผัสได้รับรู้อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะถูกบีบด้วยราคะโทสะโมหะทำให้เกิดความร้อนไงนะร้อนอะไรร้อนใจนะร้อนใจลักษณะนี้แล้วก็จะเจอความแก่ความเกิดแก่ตายความโศกความลำพันธ์ทุกกายทุกใจความคับแค้นใจทำให้ร้อนเหล่านี้นะเราร้อนไหมกลับบ้านไปถ้าสามีกลับบ้านผิดเวลาร้อนไหมรอทำข้าวเย็นเนี่ยจะกินกับลูกไปไหนมาไม่โทรบอกเลยรอกินกันอยู่เนี่ยพอกลับเข้าบ้านเป็นไงยังไม่ทันจอดรถปิดเครื่องเลยเปิดประตูรถลงมาปุ๊บไปไหนมาปุ๊บนึกออกไหมร้อนด้วยพอเห็นสามีปุ๊บร้อนเลยอารมณ์ไม่น่าพอใจพอสามีเป็นไงต่อได้ยินเราถามไปไหนมาโอ้โหสามีนี่กว่าจะได้กลับบ้านวันนี้ไปทำงานมาเหนื่อยมากเลยแต่พอไม่มีเวลาโทรบอกเลยโอ้ได้ยินเราถามไปไหนมาผิดจากความคาดหวังที่ตั้งใจนะว่าพอเปิดประตูเสร็จสีภรรยาจะเอาผ้าเย็นไหมเจ้าคะเอาน้ำไหมเจ้าคะได้ยินผิดเป็นไปไหนมาเสียงนี้เข้ามาน่าพอใจไหมไม่น่าพอใจเกิดความร้อนในกิเลสตัวโทสะปรุงอีกเนอะไหมอย่างเงี้ยร้อนนะเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆผู้ดองก็จะบอกว่าเธอพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะเธอก็จะเบื่อไม่อยากจะเห็นเบื่อหมดเลยพวกเห็นความเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสท่านมาลมต่างๆมันเป็นของร้อนมันไม่น่ายินดีเลยพอเป็นของร้อนไม่น่ายินดีก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็ไม่อยากยึดถือพวกนี้ไงพอไม่ยึดถือใจก็กลับเข้าสู่ศูนย์กลางกายเนี่ยหรอไหมลักษณะเนี่ยนี่ก็คือเทศอธิตตปริยสูตรพูดถึงตรงนี้แล้วก็มีในเนื้อหาแต่ไม่ได้เน้นอันนี้ไม่ออกข้อสอบนะไม่ออกข้อสอบนะว่าแต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้นะเราเนี่ยอยากเป็นผู้ชายไหมอยากบวชไหมอยากบวชมากนะมันมีวิธีการนะชาติหน้าทำให้เป็นผู้ชายมันมีอยู่2วิธีวิธีที่1เนี่ยมันมี2วิธีไงนะวิธีที่1คือรักษาศีล8ให้ดีเลยนะรักษาศีล8ให้ดีรักษาศีล8ยากมั้ยยากพอสู้นะรักษามาบ้างแล้วนะมาได้แล้วนานแล้วนะยากบางคนก็บอกยากจังเลยพระอาจารย์ยากพอสู้มีอีกวิธีนึงอยู่กับแฟนรักษาศีล8ยากจังงั้นก็ให้อีกวิธีนึงอันเนี้ยอาจจะง่ายกว่านะคือให้ดูแลสามีประดุจเทวดาคำว่าดูแลสามีประดุจเทวดาทำไงต้องบูชานะเทวดาเข้ามาบ้านเสร็จจะกลับเย็นกลับเช้าแค่ไหนพระเย็นก่อนนอนนะกราบเท้าก่อนนะเทวดาที่รักจ๋านะดูแลประดุจเทวดาด้วยจิตที่อยากจะบวชชาติหน้าเนี่ยไปเลือกแล้วกันนะจะเอาวิธีไหนอยากจะชาติหน้าเนี่ยนะจะศีล8หรือจะดูแลสามีประดุจเทวดาก็แล้วแต่เราอะนะศีล8อะล่ะเนี่ยนี่คือคอนเซปต์ของนะอธิตตปริยสูตรก็คือมันเป็นของร้อนไอ้สิ่งที่เราอยู่เราเห็นเนี่ยนะรับรู้ต่างๆเนี่ยเป็นของร้อนเมื่อเบื่อก็ปล่อยเนี่ยคอนเซปต์อ่ะต่อมาสุดท้ายคอนเซปต์ในโอวาทปาติโมกคอนเซปต์ในโอวาทปาติโมกอันนี้ในโอวาทปาติโมกนี้สำคัญนะจริงๆเราจำพระสูตรอื่นไม่ได้เราจำที่สวดมนต์ทำวัดเช้าโอวาทปาติโมกได้ก็ใช้ในการทำกิจในพระศาสนาได้มากเลยนี้ท่านสอนนักบวชถูกไหมนะสอนพระอรหันต์บอกว่าเธอจะไปสอนใครไปรับใครบวชเธอยึดอุดมการณ์4ข้อนะในข้อต้น4ข้อขันตีปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธานะหิปัพพชิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตสี่อย่างพูดเป็นบาลีทำให้เหมือนมีความรู้แต่จริงๆฟังไม่รู้เรื่องโดยสรุปสี่อย่างนี้คือหนึ่งอุดมการเลยบอกพระอรหันต์เธอจะไปบวชให้ใครแล้วเธอสอนนักบวชนะเธอบอกว่านักบวชมันมีต้องมีอุดมการสี่อย่างหนึ่งนะมุ่งไปนิพพานนะเนี่ยออกไหมนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธะไอ้ที่บวชเนี่ยไปนิพพานนะสองคือต้องอดทนนะไม่อดทนไปนิพพานได้ไหม
ไม่ได้โหเพราะเป็นไงมันต้องฝืนกิเลสนะต้องฝืนนิสัยแก้ไขนิสัยไม่ดีนะนะแล้วก็3คือเป็นบรรพชิตจะล้างผ่านผู้อื่นไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้เป็นนักบวชไม่ทำร้ายใครนะอุดมการณ์ของนักบวชเลยถ้าเขาตบหน้าเรานักบวชทำไงไม่ต้องถึงขนาดยื่นแก้มอีกแก้มนึงให้ตบด้วยเธอก็สมาละหังไปเพราะถ้าเธอถ้าเขาตบหน้านักบวชแล้วนักบวชก็ตบกลับเป็นไงนี่ข้อนี้ผิดอุดมการณ์นักบวชไม่ทำร้ายใครนิ่งไว้กำหนดใจไปเพราะถ้าเมื่อไหร่เราตบกลับปุ๊บเป็นไงเป็นวิบากใหม่ของเราทันทีถูกไหมมันเป็นวิบากเก่าของเราที่โดนตบถ้าเราตบกลับมันเป็นวิบากใหม่ทันทีมันเราจะหยุดวิบากใหม่นะก้มหน้าก้มตาอดทนต่อไปนะเนี่ยไม่ล้างผ่านใครนะอุดมการณ์ของพระข้อที่4คือไม่เป็นนักบวชนะผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนะจะเป็นสมณะผู้สงบต้องไม่เบียดเบียนใครนะอุดมการณ์4ข้อเนี่ยมุ่งไปนิพพานอดทนไม่ล้างผ่านใครแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครเบียดเบียนนี่มีอาการ3คือเบียดเบียนด้วยกายเบียดเบียนด้วยวาจาเบียดเบียนด้วยใจเบียดเบียนด้วยกายมันนั่งรู้สึกมันไส้ไว้เบียดมันหน่อยเบียดเบียนด้วยกายเบียดเบียนด้วยวาจาเป็นไงโอ้โหรู้สึกมันยังไงกระทบกระเทียบให้มันเจ็บใจหน่อยไว้อะไรเงี้ยเบียดเบียนด้วยใจเป็นไงคิดไม่ดีกับเขาพูดไปงั้นแหละเดี๋ยวก่อนนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเหรอไหมเบียดเบียนด้วยใจเป็นนักบวชทำไม่ได้ไงนะท่านสั่งไว้เลยเธอไปสอนลูกศิษย์นะมาบวชในศาสนาแล้วอุดมการณ์เลยนะมุ่งไปนิพพานอดทนนะไม่ล้างผ่านใครนะไม่เบียดเบียนใครนี่อุดมการณ์ไปดวงการเสร็จปุ๊บแล้วเธอก็เวลาจะไปสอนโยมสอนฆราวาสหรือสอนใครก็ตามนี่สอนหลักการ3นี่นะหลักการ3คือสัพพะปาปัสสกะระนังอ่ะนะไม่ว่าแล้วบาลีเดี๋ยวเสียเวลาเอาไทยไม่ก็คือที่เราจำง่ายๆว่าละชั่วทำดีทำใจผ่องใสใช่ไหมตกลงพุทธองค์บอกว่าพระให้ไปสอนอะไรสอนคนให้ละชั่วสอนคนทำความดีนะสอนคนทำใจผ่องใสนะถ้ามีปัญญาจะเข้าใจเลยว่าละชั่วพุทธองค์คืออะไรทำดีพุทธองค์คืออะไรทำใจผ่องใสคืออะไรแต่บางทีไม่เข้าใจพุทธองค์ก็พระสูตรหลังๆก็มีขยายความให้นะชั่วคืออะไรละชั่วก็ไม่กระทำอกุศลก็มาบท10เนี่ยนะรักษาศีลก็ละชั่วนั่นแหละนะอกุศลก็บท10แล้วก็ทำดีก็คืออะไรที่เป็นกุศลน่ะทำหมดเลยพวกบุญกิริยาวัตถุ10ทำใจผ่องใสเนี่ยปฏิบัติธรรมกำหนดใจไประหว่างรักษาใจไปให้จิตผ่องใสอย่างเงี้ยนี่คือคำสอนของพุทธองค์นะโดยคอนเซ็ปต์สุดท้ายอันที่3คือวิธีการ6ท่านให้วิธีการนักบวชบอกว่าเธอเป็นนักบวชเนี่ยนะพอเธอจะไปเผยแผ่คำสอนแล้วนะถ้าเธอไปทำวิธีนี้นะ6อย่าง1ไม่ว่าร้ายใครอย่าไปบอกไปด่าเขาก่อนแล้วก็เผยแผ่ของเราไม่ได้ไม่กล่าวร้าย2ไม่ทำร้ายนะไปทำร้ายเขาไปขู่เขาเพื่อให้เขาเชื่อเราไม่ใช่นะ3คือให้สำรวมในศีลของเราให้ดีสำรวมระวังในพระปาติโมกของเรานะเป็นโยมก็สำรวมในศีล5ของเราศีล8ของเราให้ดีเนี่ยสำรวมในศีล4รู้จักประมาณนะรู้จักประมาณในโภชนาหาร5นอนนั่งในที่สงัดคือไม่ใช่ไปตรงไหนมีลิเกก็ไปนั่งดูลิเกอยู่นึกออกมั้ยตรงไหนมีดิสโกเทคมีอะไรก็ไปเงี้ยเนี่ยมันก็เผยแผ่ไม่ได้ไงนะแล้วอยู่ในที่สงัดทำอะไรท่านบอกให้ประกอบความเพียรในที่จิตคือนั่งสมาธิไม่ใช่อ๋อพระองค์ให้นอนนั่งในที่สงัดโอ้ใต้ต้นไม้นี่มันสงบดีเอนหลังสักหน่อยเว้ยให้ไปอยู่ในที่สงัดไม่ได้ให้ไปนอนคือให้ไปประกอบความเพียรนึกออกมั้ย6อย่างเนี่ยเป็นวิธีการเผยแผ่นะมีให้เทศเก่งๆไหมไม่มีเลยนะเอ้ยจะไปเผยแผ่เทศเก่งๆนะเว้ยไม่มีเชื่อไหมจริงนะเนี่ยหลวงพ่อบางที่เทศไม่เป็นเลยแต่คนศรัทธามากเพราะท่านปฏิบัติตนเป็นต้นแบบนะคืออะไรไม่ว่าร้ายใครไม่เคยได้ยินหลวงพ่อว่าร้ายใครเลยไม่ได้ยินไม่เห็นหลวงพ่อทำร้ายใครเลยแล้วก็โหศีลหลวงพ่อดีมากเลยสำรวมในศีลแล้วก็เป็นไงขบฉันก็พอประมาณไม่ได้ไปโหอะไรมากมายนะแล้วก็อยู่ในที่สงัดที่ที่ควรอยู่ไม่ได้ไปไหนที่มันโหหน้าตำหนิติเตียนแล้วก็ประกอบความเพียรนั่งสมาธิตลอดอย่างเงี้ยคนก็เริ่มใส่ศรัทธาเนี่ยเผยแผ่ก็คือเป็นต้นแบบพุทธองค์ให้พระเธอไปเผยแผ่นะเธอไปเป็นต้นแบบนะ
เธอไม่ต้องไปเทศเยอะก็ได้นะแต่เธอต้องทำให้ได้ถ้าเธอจะเทศเธอต้องทำให้ได้เพราะไม่งั้นพระจะกลายเป็นบอกว่าจงทำตามในสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกแต่อย่าทำตามในสิ่งที่ข้าพเจ้าทำไม่ได้นะตรงนั้นคือต้องฝึกตัวเองได้แล้วก็บอกตามเขี้ยวเข็นเขาไงคือไปเป็นแบบนะนี่คือคอนเซปต์ของโอวาทปาติโมกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคอนเซปต์ตั้งแต่ว่าพระสูตรต่างๆทั้งเทศโยมเทศพระที่ฟังมาทั้งหมดคือคอนเซปต์นะทีนี้มันก็มีบทฝึกอีกในคณิกะโมคคัลลานสูตรเนี่ยนะพอพูดถึงบทฝึกเนี่ยมันมีคนมาถามพุทธองค์ใช่ไหมเป็นนักคณิตศาสตร์บอกเอ้ยคณิตศาสตร์เขามีลำดับนะเรียนอย่างนั้นอย่างนี้วิธีทำงี้พุทธองค์มีไหมเนี่ยสอนพระเนี่ยหรืออยู่ก็สอนตุ้มเดียวให้พระคิดเองเลยท่านก็บอกเลยว่านี่เราก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนนะลักษณะคำสอนพุทธองค์นะพุทธองค์จะเริ่มต้นจากการที่สิ่งที่เขาเป็นแล้วลากมาสู่ที่พุทธองค์อยากให้รู้นะมันไม่ใช่บอกว่าเราอยากอย่างวันเนี้ยอย่างนี้พระอาจารย์มาคุยเนี่ยคือเอาสิ่งที่อยากให้รู้มาเนี่ยออกไหมเราบางทีก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกเนี่ยออกไหมอันนี้เพราะมันเป็นวิชาไงนะต้องติวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสอนให้บรรลุธรรมแล้วพุทธองค์เนี่ยจะอย่างนี้ลากจากสิ่งที่เขาเป็นเอาที่เขาเข้าใจง่ายก่อนแล้วลากมาสู่จุดที่บรรลุธรรมอ่ะปฏิบัติใจสิกขานะแล้วก็บรรลุธรรมจะเห็นอริยสัจอย่างนี้นะแต่ต้นเรื่องอ่ะจะลากจากสิ่งที่เขาเป็นอย่างนี้เหมือนกันพุทธองค์ก็ถามนักคณิตศาสตร์คนนี้นายคณกะเนี่ยโมคคัลลานสูตรเนี่ยบอกว่าแล้วคณิตศาสตร์เขามีวิธีการงี้ใช่ไหมเราก็มีงี้เปรียบเทียบให้ฟังจะฝึกพระฝึกคนไปนิพพานที่บวชนักบวชเนี่ยก็ฝึก1สำรวมระวังในพระปาติโมกข์2คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย3รู้จักประมาณในโภชนาอาหาร4ประกอบ1เนืองซึ่งความเป็นผู้ตื่นอยู่5ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ6เสพเสนาสนะอันสงัดนี่วิธีการถ้าเป็นพระแล้วฝึกไปลักษณะเนี้ยนะก็มีขั้นมีตอนนะไม่ใช่ไม่มีขั้นมีตอนเรื่องเกสีสูตรไม่เล่าละถ้าไปอ่านต่อนะเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวจะต้องขยายเวลาไป 3:00 นนักเรียนร้องไห้พอดีนะอ้าวทีนี้โดยคอนเซปต์คือพุทธศาสนาเนี่ยเราเคยเห็นรูปนี้ไหมเคยอยู่แล้วนะจักรวาลวิทยาก็เรียนใน DMC ก็เปิดโดยสรุปคือพุทธองค์เนี่ยชี้เห็นว่าเราเนี่ยอยู่ในคุกนะถูกไหมเราเนี่ยอยู่ในคุกนะเราเนี่ยจะต้องออกจากคุกคือออกจากวงกลมวงใหญ่นี้ไปใช่ไหมแล้วท่านก็บอกวิธีการออกจากคุกใช่ไหมในขณะที่ออกจากคุกเนี่ยมันก็จะต้องเวียนว่ายอยู่ในอรูปภพรูปภพกามภพเวียนว่ายอยู่ในเนี่ยนะบุญดีหน่อยคืออยู่ในกามภพบุญดีก็อยู่สวรรค์ทำบาปไว้ก็ไปอบายภูมินะได้ฌานมาแต่รูปฌานก็เป็นรูปภพนะได้อรูปภพปฏิบัติอรูปฌานก็เป็นอรูปภพอยู่ในเป็นอรูปภพอยู่ในรูปภพอย่างเงี้ยนะก็เวียนว่ายอยู่ในนี้นะแล้วก็เนี่ยถ้ากามภพก็จะอยู่ทำดีก็ไปสวรรค์ทำชั่วตกนรกนะหรือไม่ก็อบายภูมิ4สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกภพภูมิเนี่ยต้องเวียนอยู่เนี่ยตลอดเลยนะถ้าไม่อยากเวียนแล้วพ้นแล้วก็คือไปไหนนิพพานออกจากคุกเนี่ยนี่คือคน10ที่ท่านสอนนี่สอนก็คือในระดับของคนที่ยังไม่ได้อยากไปนิพพานหรือฝึกกำลังใจในการฝึกยังไม่พอท่านก็สอนให้ทำอะไรเฮ้ยงั้นยังไม่ไปนิพพานงั้นเองเอางี้นะฝึกนิสัยไปนะนิสัยที่ทำทานนะรักษาศีลนะเพราะถ้าทำทานรักษาศีลเราจะไปติดคุกไหนคุกไฮโซเนี่ยไหมไปสวรรค์เนี่ยติดคุกไฮโซถ้าเธอไม่ทำทานไม่รักษาศีลเธอก็ไปติดคุกไหนคุกโลโซไปโดนอบโดนอัดโดนเตะอยู่ในนรกใช่ไหมหรือบางทีก็เป็นสัตว์เลื้อยฉานเป็นยูนิฟอร์มหมาแมวไก่ปลาอย่างเงี้ยเปรตเป็นสุรกายอย่างเงี้ยพุทธองค์ก็งั้นเธอก็ทำทานรักษาศีลฝึกไปนะฝึกไปให้ได้นิสัยรักการทำทานการรักษาศีลแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติภพสุคติภูมินะกำลังใจถึงเมื่อไหร่อะไรถึงเมื่อไหร่เธอก็มีโอกาสอัพพัฒนาไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยคอนเซ็ปต์ท่านก็ให้อย่างเงี้ยนึกออกไหมว่ายง่ายสอนให้เราเป็นไงออกจากคุกนะระหว่างที่ยังออกไม่ได้ก็เป็นไงถ้าติดคุกก็ขอให้ติดคุกอะไรคุกไฮโซไว้นะก็บอกวิธีการว่าจะไปไงไปคุกไฮโซก็เนี่ยนะคอนเซ็ปต์ลักษณะนี้อ้าวนะอ้าวโอ้โหนึกว่าจบแล้วมีพระสงฆ์อีกนะพระสงฆ์ไม่เยอะนิดเดียวพระสงฆ์คือใครผู้สืบทอดนะพระสงฆ์หมายถึงสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลเช่นพระสงฆ์ทั่วไปนี่คือเรียกว่าสมมุติสงฆ์พระอริยสงฆ์หมายถึงสงฆ์ที่บรรลุมรรคบรรลุผลตั้งแต่ขั้นไหนขึ้นไปโสดาบันนะโคตรภูบุคคลถือเป็นพระอริยะยังยังงั้นไม่ต้องคุยมากแสดงว่าเราเข้าใจอ้าวสังฆคุณ
สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนที่สวดมนต์ได้อะนะประกาศคุณไปเนี่ยนะก็ผ่านเนี่ยทีนี้นิดนึงตรงนี้ศีลของพระพระมีศีลกี่ข้อทุกที่ตอบงี้หมดอะศีลพระจริงๆมีมากกว่า227ข้อนะแต่ที่เรานิยามบอกว่ามา227ข้อนั้นคือเป็นศีลที่เฉพาะมาในพระปาติโมกข์ให้เอามาทวนทุกกึ่งเดือนนึกออกไหมคือสำคัญอันเนี้ยสำคัญถ้า227ข้อเนี่ยเป็นเรื่องที่พระองค์ให้ทวนอยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะตนเองกระทบหมู่คณะด้วยต้องเอามาทวนแต่จริงๆแล้วพระมีศีลอยู่4หมวดนะ1คือปาติโมกข์สังวรศีลศีล227ข้อศึกษาไว้นะพุทธันดรหน้าไปเป็นพระอะไรเงี้ยนะจะได้รู้เนี่ย2คืออินทรีย์สังวรใช่มั้ยพระต้องสำรวมอินทรีย์ด้วยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมสำรวมอินทรีย์ให้ดีมีนะยุคพุทธกาลพระบิณฑบาตกลับมาปุ๊บนอนสมเลยบาดเน่าเลย7วันอะคือไม่สำรวมอินทรีย์พระองค์จะบอกไงจะบอกหมดแหละว่าเวลาบิณฑบาตให้ทำยังไงนะคือพระเราเนี่ยต้องคล้ายๆมันฝึกอะนะบิณฑบาตต้องทอดสายตาไปแค่ช่วงแอกรู้จักแอกไหมยุคปัจจุบันต้องอธิบายนะแต่จริงๆยุคโยมน่าจะทันนะแอกก็คือไอ้ที่วางบนหลังควายอ่ะถูกไหมแล้วลากไถนาปัจจุบันถ้าคือศัพท์แบบนี้ไปคุยกับเด็กยุคใหม่ไม่เข้าใจแล้วเพราะไม่เคยเห็นควายไถนานะอาจจะบอกเธอต้องทอดสายตาลงไปประมาณแค่ช่วงรถไถที่เธอจับอย่างเงี้ยจะพอเข้าใจนะแต่ยุคนั้นเขาเปรียบกับช่วงแอกไงแอกที่วางบนหลังควายแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยนะต้องทอดสายตาลงต่ำอย่างเงี้ยนะบิณฑบาตไปทอดตามลำดับทอดสายตาลงต่ำเป็นบทฝึกเพื่อให้เราได้สำรวมอินทรีย์ต่างๆไม่ใช่บิณฑบาตแล้วไปไหนทรายก็ชมนกชมไม้เนี่ยหรอไหมไปเรื่อยมีเหมือนการยุคพุทธกาลพระท่านไปบิณฑบาตเสร็จปุ๊บท่านก็ได้ข่าวว่าบ้านนี้ผู้หญิงสวยจังเลยแกก็ตั้งใจไปเลยนะบินไปบ้านนี้จะดูมันสวยแค่ไหนวะไปเสร็จปุ๊บเขาใส่บาตรเสร็จปกติพระต้องมองหน้าไหมไม่สำรวมอย่างแค่นี้เขาใส่บาตรปุ๊บพระแกก็มองหน้าปุ๊บโอ้โหสวยปิดไม่ทันสำรวมตาไม่ทันพอตาไม่ทันสำรวมใจยังไม่ทันอีกปุ๊บเข้าไปในใจกับกุฏิเลยฉันไม่ลงนอนบาดเน่าไปเจ็ดวันคิดถึงบ้านนี้จังเลยนะเรื่องไปถึงพระเจ้าพระเจ้าก็ตำหนิไงบอกภิกษุเธอไม่สำรวมอินทรีย์นะแล้วก็ทำมันที่เราแสดงไม่มากมายแล้วเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดยินดีเธอไม่ทำเธอไปทำในสิ่งที่เราไม่ได้บอกนะแล้วก็ยกชาดกเนี่ยมาเทศอีกรูปนึงพระองค์ไม่ตำหนินะปกติถ้าพระองค์ตำหนิพระองค์จะตำหนิว่าเวลาบัญญัติศีลได้ก็ตามจะตำหนิว่าโมฆะบุรุษแปลว่าอะไรรู้ไหมโมฆะบุรุษแปลว่าแปลบรรไทยแล้วแปลว่าบุรุษเปล่าเห็นไหมแปลว่าบุรุษเปล่าแปลบรรไทยแล้วต้องแปลบรรไทยอีกทีหนึ่งในปัจจุบันว่าบุรุษเปล่าแปลว่าบุรุษเปล่าก็คือบุรุษมีเหมือนไม่มีอ่ะเห็นไหมแปลเป็นไทยแบบภาษาโดนใจไอเสียชาติเกิดเห็นไหมเสียชาติเกิดจริงๆเลยไอที่เราสอนไปทำไมไม่ทำไม่ทำสิ่งเราไม่สอนเห็นไหมตำหนิไงเออลักษณะแบบนี้มีองค์นึงเหมือนกันบิณฑบาตมันก็เลยแต่แกสำรวมดีแล้วเนี่ยก้มอยู่เลยนะแต่วิบากกรรมอะไรของแกไม่รู้ใส่บาตรโยมใส่บาตรเห็นแค่มืออ่ะขาวกับกุฏินอน7วันบาตรเน่าเหมือนกันเลยแต่องค์นี้พระทงไม่ตำหนินะไม่โมฆะบุรุษนะไม่โมฆะบุรุษไม่เลยนะเพราะอะไรแกสำรวมแล้วอ่ะนะแต่แกมันเล่นเข้าสู่ใจแล้วแกก็สำรวมใจไม่ทันน้ำหน้าไม่เคยเห็นนะเห็นแต่มือขาวโอ้โหกินข้าวไม่ลงละ7วันระวังนะหลวงพี่นะไว้นี่เนี่ยนะเนี่ยต้องสำรวมอินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์เขาเรียกอินทรีย์สังวรนี่ก็เป็นศีลของพระเป็นหมวดสังวรสำรวมอินทรีย์แล้วก็หมวดที่3อาชีวะบริสุทธิ์ศีลนะอาชีวะบริสุทธิ์ศีลคืออะไรเลี้ยงชีพชอบก็เป็นไงก็ให้บิณฑบาตเลี้ยงชีพใช่มั้ยแล้วสิทธิ์ในการที่จะฉันข้าวแบบเนี้ยแบบที่โยมถวายได้คืออะไรอย่างน้อยศีลในพระปาติโมกต้องบริสุทธิ์นึกออกมั้ยเออถึงเขาใส่บาตรให้เราทำไมอ่ะอ๋อองค์ที่เห็นที่หัวล้นๆห่มเหลืองๆเนี่ยนะอ๋อเป็นผู้ที่ประกาศตนว่าจะเป็นไงทางไปนิพพานใช่มั้ยจำตอนบวชได้ไหมครับขอบวชจะมีบทบอกสัพพะทุกขานิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณัฏฐายะอิมังกาสาวังเขตวาแปลว่า
ข้าพเจ้าถือเอาแล้วซึ่งผ้าอันบุคคลย้อมแล้วด้วยน้ำฝาดออกบวชเพื่อสละกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งใช่ไหมเอาผ้าไตรมาแล้วบอกอุปชาข้าพเจ้าบวชครั้งเนี้ยสละกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้งนะอุปชาบวชให้หน่อยบวชหน้าไฟหนึ่งวันก็ขอบวชแบบเนี้ยบวช15วันก็ขอแบบเนี้ยบวชทั้งพรรษาก็ขอแบบเนี้ยอยากจะบวชยาวเลยก็ขอแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบวชแล้วต้องมุ่งไปนิพพานส่วนมันจะถึงไม่ถึงนี่เป็นไงอีกเรื่องนึงเนี่ยหรอไหมบุญถึงมันก็ถึงถ้ายังไม่ถึงก็ทำต่อไปชาติหน้าต่อไปแต่ถ้าบวชแม้บวชหน้าไฟหนึ่งวันก็ต้องมุ่งไปนิพพานอย่างเงี้ยเนี่ยหรอไหมเพราะเราขอสัพพะทุกขะโยมก็ว่าไงไม่มีใครมาบอกเลยมาขอบอกว่าหลวงพ่อบวชให้หน่อยผมบวช15วันเดี๋ยวแม่ซื้อรถให้บวชเดี๋ยวบวชให้ไม่มีขอได้บวชในสัพพะทุกขะหมดแล้วโยมก็เป็นรู้กันว่าหัวโล้นๆห่มเหลืองๆแบบนี้นะอ๋อมันขอบวชไปนิพพานนะเขาขอบวชไปนิพพานนะงั้นเราสนับสนุนบำรุงเลี้ยงนะท่านได้ศึกษานะได้มีโอกาสไปนิพพานเราจะได้บุญกับท่านด้วยนะแล้วท่านศึกษาอะไรมาได้แล้วเนี่ยท่านรู้อะไรเนี่ยได้มาบอกเราบ้างเพราะเราเนี่ยทำงานเยอะไม่มีเวลาเนี่ยหรอไหมเนี่ยพระก็ต้องมาเทศแทนคุณโยมอย่างวันเนี้ยรับมาก็คือนึกถึงคุณโยมมาใส่บาตรมาทำบุญที่หอฉันตลอดเลยนะก็นึกถึงโอ้งั้นเราต้องมาแล้วแม้แต่ภารกิจแค่ไหนก็มาแทนคุณโยมเงี้ยนึกไหมอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะนิสิตในการฉันข้าวญาติโยมก็เป็นพระก็มีวัดปฏิบัติมีข้อปฏิบัติปาติโมกสังวรศีลทีนี้พระบางทีท่านมักจะบอกว่าเฮ้ยปองอาบัติรุดอย่างนี้ปองอาบัติได้คำว่าปองอาบัติไม่ได้หมายถึงการกระทำของเราที่ทำไปแล้วไม่มีผลอะไรนะไม่ใช่นะคำว่าปองอาบัติของพระหมายถึงการกระทำให้ศีลกลับมาบริสุทธิ์เหมือนเดิมนะเช่นตอนแรกเราก็ศีลบริสุทธิ์เลยใสๆอย่างเงี้ยนะพอข้อหลังปุ๊บเป็นไงเดินไปเดินมาบ้างนู่นนี่บ้างทำนู่นทำนี่บ้างก็อาบัติเล็กอาบัติน้อยต่างๆก็มีเหมือนกับหยดฝุ่นละอองอะไรเข้าไปหน่อยนึงนี่ก็สิทธิ์ในการฉันข้าวญาติโยมก็ไม่เต็มที่พอสัพพาตาอาปฏิโยโรเจมิปองอาบัติปุ๊บก็เหมือนไอ้ฝุ่นอะไรต่างๆตกตะกอนลงมาอยู่ข้างล่างมันก็ใสเหมือนเดิมก็มีสิทธิ์ฉันข้าวญาติโยมเต็มร้อยเหมือนเดิมแต่ไอ้ที่ตกตะกอนนั้นน่ะวิบากกรรมไม่ได้ไปไหนไม่บอกโอ้ยฉันข้าวเย็นปองอาบัติหลุดก็ฉันไปเรื่อยไม่ใช่นะไอ้ที่ผิดพระวินัยนั้นก็ตกลงมาเป็นวิบากกรรมที่เราละเมิดเราหลอกเขากินที่เขาให้เรากินเนี่ยพอใส่บาตรให้เราเพราะอะไรเพราะเราไปบอกว่าเราจะไปนิพพานในไปนิพพานอ๋อนักบวชพวกนี้เราไม่กินข้าวเย็นเฮ้ยงั้นเราใส่บาตรมื้อเพลให้มันอิ่มๆหน่อยให้ท่านอิ่มๆหน่อยนะไหมอ้าวที่ไหนได้ฉันอิ่มเพลแล้วตอนเย็นกินขนมปังต่ออีกอ้าวอะไรเงี้ยก็หลอกเขากินเนี่ยไม่ใช่อาชีวะบริสุทธิ์ศีลนี่หรอกไหมแล้วก็มันก็จะเพาะเป็นสันดานเป็นนิสัยที่ติดไปนิสัยไม่ดีติดไปตรงนี้นะมันต้องให้เข้าใจไม่เขาว่าปองอาบัติไม่ใช่ว่าทำแล้วเหมือนไม่ได้ทำไม่ใช่แค่ศีลมันกลับมาบริสุทธิ์แต่วิบากกรรมมันยังอยู่นะนิสัยไม่ดียังอยู่นะลักษณะนี้นะครับนี่เลี้ยงชีพชอบอันที่4ปัจจัยสันนิสิตที่ศีลคือศีลที่ว่าด้วยการพิจารณาปัจจัย4พุทโธฝึกพระไปนิพพานไม่ได้ฝึกจากอื่นเลยฝึกจากการใช้สอยปัจจัย4หมดเลยนะฝึกจากการใช้สอยปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรบ้างอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคใช่ไหมของผ้าอาหารคือบิณฑบาตเอานะเธอเครื่องนุ่งห่มอะไรจีวรนี่อะไรจริงๆยุคพุทธกาลคือห่มผ้าบังสุกุลนะเอาไปชักจากศพนะเย็บย้อมเอานะพอเข้าหลังพระบวชมากโยมก็มีศรัทธามากขึ้นโยมก็ขออนุญาตพระพุทธเจ้าว่าขออนุญาตให้ถวายเป็นผ้าข้าบดีจีวรได้ไหมข้าบดีจีวรคือผ้าที่โยมตัดเย็บย้อมเสร็จแล้วมาถวายนะเมื่อก่อนพระต้องเก็บผ้าเป็นชิ้นสะสมไว้กว่าจะตัดได้เป็นผืนนี่ยากปัจจุบันนี่โยมถวายทีเดียวปุ๊บได้เลยจีวรนะลักษณะนี้เมื่อก่อนจีวรราคาถูกด้วยนะยุคพุทธกาลเนี่ยพุทธองค์ให้ทำเป็นเธอตัดเป็นชิ้นนะอย่าเป็นผืนเดียวนะแล้วก็ต้องทำให้มันเสียสีนะคนจะได้ไม่มาขโมยของเธอปัจจุบันจีวรเนี่ยโอ้แพงกว่าหายากคนกว่าจะบวชได้ต้องหาจีวรเนี่ยนะโอ้เลยหลวงพ่อเลยเป็นเจ้าภาพบวชเนี่ยเยอะเลยไม่ต้องห่วงเรื่องจีวรเรื่องบาตรเนาะเนี่ยนะทีนี้ทุกอย่างที่จะใช้ต้องพิจารณาก่อนปฏิสังขาโยนิโสใช้เพื่ออะไรจะห่มจีวรต้องพิจารณาเฮ้ยจีวรนี่ใช้เพื่ออะไรนะจะฉันต้องฉันเพื่ออะไรต้องพิจารณานะจะฉันยาก็ต้องพิจารณาเสนาสนะที่อยู่อาศัยจะใช้ต้องพิจารณาก่อนใช้ก็ต้องทำขณะใช้ก็ต้องทำนะยะถาปัจจยังต้องพิจารณาแม้แต่หลังใช้พระอาจารย์ยังติดนิสัยสมัยบวชใหม่อ่ะพระพี่เลี้ยงก็สอนอาซักจีวรซีซักเสร็จแล้วก็พิจารณาไปบวชใหม่เมื่อก่อนบวชใหม่
พระบวชใหม่เนี่ยคือเราก็อยากจะเอาจีวรเราไปซักเครื่องบ้างนะแต่ธรรมทายาทยุคนั้นเข้มพรรษา1พรรษา2เนี่ยไม่เจอเครื่องซักผ้าเลยอะนะต้องซักไปพอซักเสร็จก็เป็นไงพิจารณาพอซักปุ๊บเราจะเห็นน้ำมันดำใช่ไหมใช่ไหมน้ำมันดำอ่ะน้ำจากจีวรไอ้ที่มันดำเนี่ยจีวรนี้แต่เดิมมันสะอาดไหมสะอาดแล้วมันสกปรกเพราะอะไรเพราะโดนตัวเราเนี่ยทำมันสกปรกนะเออตกลงเนี่ยเราเนี่ยเป็นสิ่งสกปรกน่าจะยึดมั่นถือมั่นในตัวเราไหมไม่เลยถูกไหมนั่นแหละพุทธนะพุทธองค์ก็ให้พิจารณาอย่างเงี้ยถ้าเราพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็จะละได้คลายได้ไปเรื่อยๆฝึกจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราถ้าไปเอาไกลๆมาฝึกมันไม่ได้ฝึกไงนึกออกไหมแต่ฝึกจากปัจจัย4คือฝึกทุกวันทุกอิริยาบถเลยถ้าเอามาฝึกตามที่พระองค์บอกนะเนี่ยท่านก็ให้พิจารณาก็จะเห็นความไม่งามของร่างกายเช่นพอพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บของเรางามไหมตัวเรางามไหมไม่งามแล้วคนอื่นเหมือนเราไหมเหมือนเราคนอื่นก็งามไหมเท่านั้นไม่งามใช่ไหมก็คลายความกำหนัดยินดีอย่างเงี้ยได้พิจารณาบ่อยๆนะพระองค์อุปมาเหมือนอะไรคนเราเนี่ยเหมือนอะไรนะเหมือนถุงหนังนะถุงหนังเดินได้มีเต็มไปด้วยมูดและคูดมูดและคูดคืออุจจาระปัสสาวะนะถุงหนังใส่สิ่งปฏิกูลลงไปนะแล้วก็มีช่องให้สิ่งปฏิกูลเนี่ยรั่วออก5ทางตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบาเนี่ยเห็นมั้ยรั่วออกไงอะไรที่ออกจากตาเราเรียกว่าอะไรขี้ตาอะไรออกจากหูเราเรียกอะไรขี้หูอะไรออกจากจมูกเรียกอะไรขี้มูกอะไรออกจากปากเรียกอะไรขี้ปากหรือขี้ฟันใช่ไหมอะไรออกจากก้นเราเราก็เรียกว่าขี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเราเป็นไงสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นถุงหนังเดินได้ถูกไหมแล้วเราก็ไปนอนข้างถุงหนังเดินได้อยู่ไม่น่านอนไหมไม่น่านอนผู้ชายก็ออกบวชมาเลยเ นี่ยนะลักษณะเนี้ยนะเนี่ยก็คือให้พิจารณาการใช้สอยปัจจัย4ทั้งหลายฝึกไปนะเอาละทีนี้เรื่องการบริหารองค์กรสงฆ์นะอันนี้ก็ผ่านไปว่ายังไงไม่ออกแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องอ่านแต่บริหารด้วยอะไรด้วยอปริหานิยธรรมนะคือมีหลักอยู่นะต้องประชุมเนืองนิดพร้อมเพียงการประชุมพร้อมเพียงการเลิกเรื่องต่างเหล่านี้นะมาถึงพวกเราหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกานะพวกเราเองเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาคือใครคือคฤหัสถ์อุบาสกคือใครบอกคฤหัสถ์ผู้ชายใช่ไหมอุบาสิกาคือใครคือเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายไม่ใช่แล้วบอกโอ้อุบาสิกาพี่อุบาสิกามาแล้วจริงๆพวกเราคือใครพวกเราก็คืออุบาสิกานะอุบาสิกาเป็นคฤหัสถ์ผู้หญิงผู้ถึงพระรัตนตรัยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ลึกที่พึ่งอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีพอรถกำลังจะชนเรานึกถึงอะไรสัมมาระหังพระพุทธช่วยด้วยใช้ได้นี่แสดงว่าซึมแต่พอรถกำลังจะชนว้ายอะไรเดียวไหว้เสร็จแล้วก็อะไรนะกุมารทองช่วยด้วยอะไรก็ว่าไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ไงนะเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าเป็นครั้งแรกนะสมมติว่าเราจะตั้งใจนับถือก็เขามีพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนะแสดงตนเป็นพุทธมามกะเสร็จแล้วก็มีธรรมะของอุบาสกอุบาสิกาจะวัดว่าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาแท้ให้ดูอย่างนี้หนึ่งมีศรัทธาเรามีศรัทธาไหมมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาจะมาเรียน DOU มั้ยไม่เรียนนะโอ้โหต้องทำแบบหัดเยอะแยะติวคอมพีเป็นโอ้โหหลายชั่วโมงเลยนะนี่มีศรัทธาต้องมีแล้วก็ต้องมีศีลนะนักศึกษา DOU นี่ดูแล้วศีลใช้ได้นะเป็นอุบาสิกาแท้3ไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ไปอะไรอ่ะโอ้งู2หัวเป็นมงคลไปกราบไปไหว้ขอหวยถูกหวยแน่จะได้เอาเงินมาทำกฐินแหมไม่ใช่นะแล้วก็ไม่แสวงหาเขตบุญภายนอกพระพุทธศาสนาคือช่วยอ่ะช่วยเหลือได้นะช่วยศาสนาอื่นช่วยได้ช่วยด้วยจิตเมตตาอะไรแบบได้แต่ถ้าช่วยด้วยอารมณ์บอกได้บุญเยอะมากเลยอยากจะเอาบุญเนี่ยไม่ไปเพราะเรามีความเข้าใจถ้าเมื่อไหร่เราปรารถนาจะเอาบุญเราต้องสร้างบุญในบุญเขตเป็นเนื้อนาบุญไงนะลักษณะนี้แล้วก็5ทำการสนับสนุนพระพุทธศาสนาเราสนับสนุนไหมใช่เนาะสนับโอ้ทำบุญบวชทำบุญนู่นแล้วทำเยอะแยะมากมายนะเอาละเนี่ยจบเล่มแรกไป2ชั่วโมงเลยเนี่ย
เกือบ2ชั่วโมงอ่ะดูข้อสอบนะข้อสอบนะที่เล่าไปเมื่อกี้นะเป็นคอนเซ็ปต์ในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ต้องดูเยอะข้อสอบออกไม่กี่ข้อแต่ว่าคือเราจะได้คอนเซ็ปต์ละเรียนวิชานี้คือต้องรู้ประมาณนี้นะแล้วเข้าใจแล้วไปปฏิบัติให้ถูกนะอ่ะดูว่าตัวอย่างข้อสอบนะข้อ1ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนา1ไตรลักษณ์คือคำสอนที่ทำให้เราได้รู้ลักษณะที่เป็นกฎความจริงของสรรพสิ่ง2การเวียนว่ายตายเกิดเป็นคำสอนที่เราต้องเชื่อขอควายอริยสัจ4คือคำสอนที่เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนางงูความไม่ประมาทคือคำสอนสุดท้ายที่พระองค์ประทานไว้จอจานมรรค8คือคำสอนที่บอกข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ข้อไหนการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคำสอนที่เราต้องเชื่อทำไมไม่ถูกอ่ะทำไมไม่ถูกอ่ะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาพุทธศาสนาจะไม่บังคับไปเฮ้ยต้องเชื่อนะเราบอกว่าเฮ้ยนี่พุทธองค์สอนอย่างนี้นะมันเวียนว่ายตายเกิดนะมีการเวียนว่ายตายเกิดนะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อยากให้คุณลองมาศึกษาดูนะมีคำสอนแบบนี้แล้วลองปฏิบัติไปดูซินั่งสมาธิฝึกใจไปดูแล้วเมื่อญาณทัศนะเกิดไอการไปดูการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากเลยคือมันก็ต้องมากพอสมควรนะแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดหมดกิเลสอ่ะมันก็ไปดูได้นะลักษณะแบบนี้นะการเห็นการเวียนว่ายตายเกิดหรือแม้แต่บางทีเราเห็นกายละเอียดหน่อยนึงเรารู้แล้วเฮ้ยตายไม่สูญเว้ยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นคือพุทธศาสนาไม่มีการบังคับว่าต้องเชื่อนะนี่เป็นลักษณะพิเศษในพุทธศาสนาไม่อย่าเพิ่งเชื่อนะอันที่สองความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการคุณต่างๆจัดอยู่ในความเคารพข้อใดจำคารวะได้ไหมมี6กับ7นะคารวะ6กับคารวะ7นะบทหลังนะค่อยแต่มันจะไม่ต่างกันหรอกมันเพิ่มถ้า7ก็จะเพิ่มเคารพในสมาธิมาถ้า6ก็คือไม่มีเคารพในสมาธิเพราะเขาจัดสมาธิอยู่ในเคารพในการศึกษาเพราะการศึกษานั้นหมายถึงอะไรศึกษาในศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วนะทีนี้ข้อเนี้ยความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปการะคุณต่างๆจัดอยู่ในความเคารพข้อใดเริ่มผ่านสมองแล้วเคารพในพระธรรมเพราะอะไรถึงเรียกว่าเคารพในพระธรรมเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมไงนึกออกไหมเวลาเราเคารพนี่อาการของการเคารพไม่ใช่แค่กราบไหว้พระธรรมนะนึกออกไหมตั้งพระไตรปิฎกไว้แล้วก็กราบเคารพพระธรรมนะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวการเคารพคือการตระหนักแล้วปฏิบัติตามนะเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ก็คือปฏิบัติตามคำสอนในเรื่องทิศ6ก็มีในเรื่องอะไรก็มีปฏิบัติตามคำสอนไงนะต่อไปข้อ3ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการฝึกตนของพระสงฆ์เอาดูให้ดีดูให้ดีเมื่อกี้อยู่ในอะไรเรื่องนี้คณิกะโมคคัลลานสูตรใช่ไหมเมื่อกี้ให้ดูผ่านๆแล้วอ่ะนะมีอะไรบ้างสำรวมระวังในภาติโมกมีไหมมีเสพเสนาสนะสงัดมีไหมมีพระบอกแล้วไงบอกให้ไปอยู่แล้วไม่ให้ได้นอนให้ไปนั่งสมาธิรู้จักประมาณในโภชนาหารมีไหมโภชนะมีอ้าวคุ้มครองทวารมีไหมอุตส่าห์อธิบายตั้งเยอะแยะนะไอ้ที่ไม่มีคืออะไรสนทนาธรรมกับเพื่อนสหธรรมิกใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนแต่ก็ดีนะคุยธรรมะเนี่ยนะไหมแต่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนตามคณิกะโมกขลานสูตรอ้าวเล่ม2นะเล่มนี้จะไปไวมากแป๊บเดียวนะอ้าวสูตรสำเร็จในการพัฒนาตนตามหลักมงคลชีวิตมงคลชีวิตเนี่ยเทศใครเทศใครมงคลชีวิตพุทธเจ้าเทศใครมงคลชีวิตเทศใครเทศเทวดานะมงคลชีวิตเนี่ยเทศเทวดาพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาท่านเคยบอกว่าท่านเอามงคลชีวิตมาเทศตั้งนานเทศไปเรื่อยเทศไปเรื่อยเทศไปเยอะเลยเอ๊ะทำไมลูกศิษย์เรามันยังมีไม่ดีอยู่คือคนดีๆไม่ว่าละแต่เหลือคนที่ยังไม่ดีอยู่ทำไมยังมีว่าเราเทศมงคลชีวิตตั้งเยอะท่านก็ไปเจออ๋อมงคลชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศเทวดามันคือเทศคนที่อยากดีอยู่แล้วนึกออกไหมอายุแรกเนี่ยนะยุคแรกหลวงพ่อเทศนี่พวกเราใครมาวัดตั้งแต่แรกๆบ้างมีนะช่วงนั้นเรายังเป็นนิสิตนักศึกษาใช่ไหม
เออมาวัดตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาก็รับมาวัดเนี่ยแล้วก็อยากมาฟังมงคลชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนที่อยากดีอยู่แล้วนึกออกไหมเราก็มาฟังมงคลชีวิตเพราะข้างหลังเราฟังไปฟังมาจนเราโตพอโตเสร็จเรามีลูกใช่ไหมเรามีลูกเสร็จปุ๊บเราก็ลากลูกเรามาด้วยไอ้ลูกเรามันก็ไม่ได้อยากมาหรอกบางทีมันก็ตามมาด้วยไงเพราะนั้นมันก็ไม่ได้อยากมาฟังมงคลชีวิตหรอกประเทศมงคลชีวิตมันก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยต้องสิงคารกสูตรมาเพิ่มสเต็ปมานะลักษณะเนี้ยนะมงคลชีวิตเนี่ยเทศเทวดานะเทศผู้ที่อยากดีอยู่แล้วพวกเราเองเนี่ยถ้าอยากพัฒนาตนเองอยากจะดีอยากมีมงคลอยากจะเจริญก้าวหน้ายึดมงคลชีวิตเป็นหลักในการฝึกฝนนะทีนี้จำให้ดีนะตรงนี้มงคลชีวิตเหตุแห่งคืออะไรคือเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตมี38ประการมงคลชีวิตคืออะไรล่ะคือเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้านะมงคลแปลว่าเจริญไงเทวดาเขาเถียงกันอะไรเป็นมงคลไม่มีใครให้ความหมายได้ก็เลยมาถามพระเจ้าพระเจ้าก็เลยแสดงให้ฟัง38ข้อนะแบ่งเป็น10หมู่หมู่แรกคือข้อปฏิบัติในการพัฒนาชีวิต5หมู่หลังเป็นการฝึกใจโดยตรงนี่บทที่1นะเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าเนี่ยแบ่งเป็น3ระดับคือก้าวหน้าในระดับทางโลกนะก้าวหน้าในระดับโลกหน้าก็คือละโลกไปแล้วไปสุคตินะแล้วก็ก้าวหน้าพีคสุดท้ายเลยทำทันในชาติเนี้ยถ้าทำฝึกทันก็ไปไหนนิพพานนะ3ระดับนี้เราคงคุ้นอยู่แล้วเนาะประสบความสำเร็จในชาตินี้ในชาติหน้าแล้วก็มรรคผลนิพพานมงคลมี2สายมงคลของคนทั้งโลกคือนักคิดกับมงคลที่พระธรรมเจ้าตรัสมงคลเราเคยได้ยินไหมเป็นมงคลนะเอาได้แดงไปเป็นมงคลนะอะไรเงี้ยได้ออกไหมโอ้ต้องมีอะไรโอ้ยนี่ค้าขายต้องมีอะไรแมวกวักไอ้แมวกวักนี่มันมายุคหลังนะยุคแรกต้องมีอะไรนางกวักใช่ไหมมีนางกวักเป็นมงคลนะหลังๆนี่พระอาจารย์งงมากอยุธยามีศาลโดเรมอนเจ้าพ่อโดเรมอนคนก็เชื่ออีกโอ้โหมันนะเชื่อได้ไงนะงงเจ้าพ่อโดเรมอนน่ะทรงโดเรมอนเนี่ยฮะโอ้โหมันคือโมหะในโลกมนุษย์มันเยอะมากในปัจจุบันนะความไม่รู้มีมากเลยทรงโดเรมอนน่ะโดเรมอนมันเป็นการ์ตูนสมัยพระจันทร์เด็กๆตอนนี้มันเป็นเจ้าพ่อไปแล้วสุดยอดมากงงนะคือเนี่ยมงคลทางโลกก็คืออะไรที่เขาบอกมันเป็นมงคลนี่ก็คือเรียกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลไม่แน่นอนนะแต่มงคลของพระธรรมเจ้ามงคลทางธรรมเนี่ยก็คือมงคลที่ต้องทำเองต้องปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามมงคล3ประการนี้ชีวิตก็จะเจริญก้าวหน้านะเรียกมงคลธรรมนะมงคลหมู่ที่1ไม่คบผ่านจำได้ไหมแล้วก็คบบัณฑิตบูชาบุคคลด้วยบูชาสำคัญมากนะหมู่ที่1เนี่ยนะเพราะถ้าเริ่มคบผ่านแล้วเป็นไงผิดทางหมดเลยนะคบผ่านแล้วผิดทางหมดเลยไม่คบผ่านก็คือหนึ่งเนี่ยนะต้องทำความเข้าใจก่อนคนผ่านคือใครเราเป็นคนผ่านได้ไหมนัยยะความหมายของคนผ่านนะเราเนี่ยบางทีเราเรียกเป็นกัลยาณผ่าน คือเราเนี่ยไม่ใช่ผ่านแท้กับไม่ใช่บัณฑิตแท้เห็นไหมถ้าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงคือต้องเป็นพระอรหันต์สติสมบูรณ์ใจไม่ขุ่นมัวตลอดเลยเมื่อไหร่ก็ตามใจเราขุ่นปุ๊บเมื่อนั้นเรากลายเป็นคนผ่านนึกออกไหมเริ่มโมโหลูกหน่อยดุไปเป็นวจีกรรมที่ไม่ดีก็เป็นไงเราก็กลายเป็นคนผ่านแล้วนึกออกไหมแต่เราผ่านนานไหมไม่นานเราก็โดยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นบัณฑิตไงก็ดูว่าใจหมองใจใสคนผ่านคือใครคือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติมีผลนะเป็นผลให้มีความเห็นผิดคือพอใจมันขุ่นเป็นปกติจะเกิดความเห็นผิดนะเช่นกินเหล้าเป็นปกติตอนแรกเนี่ยไม่เคยกินเหล้าเลยเพื่อนชวนไปกินเหล้าเฮ้ยกินเหล้าไม่ดีนะกินเหล้าไม่ดีนะคนอยู่กันเต็มเลยมันกินกันบอกเฮ้ยกินดีกินจนกระทั่งรู้สึกว่ากินเหล้ามันก็ดีถูกไหมใจขุ่นจนแบบทำจนเคยชินแล้วก็มีความเห็นผิดเป็นปกติก็มองพอนั้นปุ๊บเกิดความเห็นผิดจากสิ่งที่เคยคิดว่าไม่ดีก็กลายเป็นดีไปอย่างเงี้ยถูกไหมนะแล้วก็ลักษณะของคนผ่านนะคิดพูดทำคนเรานะมันมีการกระทำ3ทางคืออะไรทางกายทางวาจาทางใจนี่เขาออกใจขึ้นมาก่อนคิดพูดทำคิดชั่วเป็นปกติพ
พูดชั่วเป็นปกติทำชั่วเป็นปกติแล้วอะไรที่เรียกว่าชั่วอกุศลกรรมบถ10ยังไงจำอกุศลกรรมบถ10ได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยมีอะไรบ้างกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กายกรรม3มีอะไรบ้างศีลข้อที่1ถึงข้อที่3จำได้ไหมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เจ้าชู้นี่กรรมชั่วทางกายนะถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นคนทำชั่วนึกออกไหมวจีกรรมชั่วล่ะพูดชั่วมี4คือโกหกส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเห็นไหมพูดลักษณะ4อย่างนี้บ่อยๆก็เป็นคนพาลบ่อยๆเป็นคนชั่วแบบปกติไปนะแล้วก็อะไรต่อมโนกรรมชั่วคิดไม่ดีก็คือคิดโลภอยากได้ของเขาในทางไม่ชอบคิดพยาบาทปองร้ายเขาแล้วก็มีความเห็นไม่ตรงเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ย10อย่างเนี่ยนะคิดพูดทำบ่อยๆก็เป็นคนชั่วที่เป็นปกติก็เรียกว่าคนพาลแล้วก็ดูให้ออกใครทำแบบเนี้ยเข้า10อย่างเนี่ยบ่อยๆก็เป็นคนพาลควรจะห่างออกมาก่อนนะทีนี้วิธีการสังเกตคนพาลก็บอกไปแล้วนะอีกอย่างนึงก็คืออะไรคนพาลชอบชักนำไปในทางที่ผิดชวนไปกินเหล้าถ้าเพื่อนคนนึงนะชวนเราไปกินเหล้าเนี่ยแล้วมันเลี้ยงเราตลอดเลยนะเลี้ยงตลอดเลยไม่เคยให้เราเลี้ยงเลยนะแล้วไปไหนไม่เคยทิ้งเราเลยพาไปตลอดเลี้ยงตลอดเลยไอ้เพื่อนคนเนี้ยน่าคบมั้ยน่าคบมั้ยเลี้ยงตลอดเลยนะไม่เคยยืมเงินเราด้วยนะฮะน่าคบมั้ยคนทั่วไปก็บอกมันก็ดีนะน่าคบนะแต่ในยะพุทธเจ้าคือไอ้เพื่อนแบบนี้เขาเรียกเป็นมิตรเทียมมิตรชักนำให้เสื่อมเสียเป็นคนพาลควรหลีกห่างออกมาถูกไหมลักษณะนี้นะคือมันชักนำในทางที่ผิดคนพาลชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระไปยุ่งเจ้ากี้เจ้าการเรื่องอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์นะกับของเขาชอบอะไรชอบแบบไปแสไปจุนจานในเรื่องบางทีสิ่งที่เขาไม่อยากจะบอกหรืออะไรพวกเนี้ยนะ3คนพาลชอบแต่ในสิ่งผิดๆก็ว่าไปแล้วคนพาลแม้พูดดีๆก็โกรธเธออย่าไปทำอย่างนั้นเลยนะมันจะบาปเอานะโหพูดเพาะมากเลยก็โกรธเนาะห้ามจังอะอะไรเงี้ยนะคนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยข้อต่างๆที่มันมีอยู่ศีลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าวินัยในการอยู่วัดหรืออะไรต่างๆเหล่าเนี้ยคนพาลก็จะไม่รับรู้นะอ่ะทีนี้ดูลักษณะวิธีเสพครบหมายถึงอะไรล่ะพฤติกรรมต่อไปเนี้ยร่วมรับให้ร่วมคืออะไรร่วมกินร่วมนอนร่วมก่อการร่วมหุ้นนะรับคือรับเป็นเพื่อนรับเป็นภรรยารับเป็นสามีเราผ่านไหมเนี่ยเข้าวัดไหมแฟนเราเข้าวัดไหมฮะเข้าวัดนะเข้าวัดก็ช่วยกันนะถ้าไม่เข้าวัดก็ต้องพยายามเข้ามาชวนมาจะได้เป็นบัณฑิตนะชีวิตก็ครอบครัวก็มีความสุขลักษณะนี้นะแต่ถ้าไม่เข้าก็มีวิธีการก็ให้ไปดูแลสามีประดุจเทวดา โอ้ยากเนาะนะยากมากอ่ะพระอาจารย์ว่านะนะแล้วก็ให้นะการเสพครบคนผ่านก็ให้ด้วยเช่นให้ความไว้วางใจให้คำชมเชยให้ยศให้ตำแหน่งให้หยิบยืมนะการให้ของหรือให้ยศตำแหน่งอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าครบคนผ่านประเภทของคนพาลก็จะมีพาลภายนอกกับพาลภายในพาลภายนอกคนพาลทั่วไปพาลภายในคือตัวเราเองใช่ไหมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ขุ่นเมื่อไหร่เราก็เป็นคนพาลนะเพราะอะไรอ่ะเพราะใจมันขุ่นบางทีเนี่ยเห็นถ้าตอนใจใสอ่ะคุยมาแบบนี้ปุ๊บถ้าใจมันใสอยู่นะเก็ทเข้าใจแต่ถ้าใจไม่ใสปุ๊บพูดแบบนี้ว่าจังอ่ะเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมใจมันขุ่นแล้วมันก็เนี่ยมองไม่ออกเจตนาดีของเขาอะไรเงี้ยนะอ้าวต่อไปมงคลที่2คือไม่ได้ทุกมงคลนะอันนี้บทที่2แต่เดี๋ยวจะกระโดดไปเลยนะนะมงคลที่2คือคบบัณฑิตนะคบบัณฑิตก็คือคนที่มีใจผ่องใสเป็นปกตินะบัณฑิตแท้เลยคือใครพระอรหันต์พระพุทธเจ้าแต่พวกเราไม่แท้เป็นบัณฑิตนานหน่อยเดี๋ยวปุ๊บมีอะไรกระทบหน่อยก็เป็นพานบ้างเป็นคราวๆไป นะบัณฑิตเป็นผู้รู้ดีเป็นผู้รู้ถูกเป็นผู้รู้ชอบนะลักษณะของบัณฑิตคิดพูดทำดีเป็นปกติอย่างเงี้ยตรงข้ามกับคนพาลวิธีสังเกตชอบชักนำในทางที่ถูกทำสิ่งที่เป็นธุระของตนทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
คนอื่นเตือนจะไม่โกรธเลยแล้วก็รู้ระเบียบวินัยดีข้อนี้ยากไหมคนอื่นเตือนไม่โกรธยากไหมยากไหมนะข้อนี้พระอาจารย์ว่ายากเพราะอะไรถ้าสภาวะใจเราใสเราปกติโอเคถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราแบบโอ้โหคือมันไม่ใสอยู่หรือว่ามันแบบฉันจำเป็นอย่างนี้อะอะไรเงี้ยได้ไหมเคยไหมเวลาน้องเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเขาขยับตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยนู่นหน่อยอะไรก็มีอย่างเข้าลานเจดีย์เนี่ยสมมติเดินโอ้โหต้องเติมคนไปทางหลังเจดีย์ก่อนใช่ไหมไอเราก็จะกลับทางเนี้ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเป็นไงเชิญลุกข้างนี้ก่อนนะคะจะได้เต็มข้างหน้าก่อนนู่นนี่ก่อนหงุดหงิดแล้วว่าฉันจะไปทางมันอยู่ตรงนี้มันจะตรงเนี้ยนึกออกไหมอารมณ์ก็จะมีบ้างมีอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะก็เขาเรียกว่าเป็นคราวๆไปแต่ของพวกเราก็คงไม่เยอะไม่บ่อยถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัณฑิตนะมีคุณบ้างเป็นพานบ้างนิดหน่อยบางช่วงเวลา แต่เวลาคนเตือนเนี่ยถ้าท่านบอกว่าก็คือชี้ขุมทรัพย์นะกว่าคนจะกล้าเตือนเราเนี่ยไม่ง่ายนะเพราะเขารู้ว่าคนใครๆก็ไม่ชอบไปเตือนหรอกพอเราเตือนเสร็จปุ๊บถ้าคนนั้นไม่พิจารณาจริงเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนที่เขาไม่ชอบไปอีกคนเตือนจะถูกเกลียดไปอีกไงลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นเขามาเตือนเราเนี่ยคือเขาต้องอาศัยกำลังใจอย่างมากเลยนะอ้าวข้ามไปหมู่ที่4เลยเมื่อกี้ที่พูดไปหมู่1นะหมู่1ตอนนี้ข้ามมาหมู่ที่4เลยนะหมู่ที่4คือหมู่บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัวนะก็มีบำรุงบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรสงเคราะห์ภรรยาแล้วก็ทำงานไม่ค้างค้างมงคลที่11บำรุงบิดามารดาคือข้อนี้ต้องดูหน่อยเรื่องของพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายกับทางใจถ้าแค่เกิดปุ๊บทิ้งเลยไม่เลี้ยงเลยพ่อแม่มีคุณไหมถ้าเป็นแบบนี้มีไหมมีนะทำไมถึงมีล่ะเป็นต้นแบบทางกายเนื้อเนาะถ้าไปเข้าท้องควายเกิดไปเลยควายนะถ้าแม่ขี้เกียจอุ้มท้องฮะอุ้มมา3เดือนเอามันออกซะเลยได้เกิดไหมไม่ได้เกิดเนี่ยแค่เกิดปุ๊บแล้วทิ้งเลยอ่ะแค่นี้ผู้ดองก็บอกว่าคุณมากทดแทนไม่หมดละนะเราพ่อแม่มีคุณคือเป็นต้นแบบทางกายเนื้อและเป็นต้นแบบทางจิตใจข้อที่สำคัญมากคือเป็นแบบทางจิตใจนะคือแค่เป็นแบบทางกายเนื้อก็พระคุณมหาศาลแล้วยิ่งถ้าเราเป็นแบบทางใจให้ด้วยว่าลูกควรคิดควรพูดควรทำแบบนี้นะทางแบบนี้ที่คิดพูดทำแบบนี้จะไปสวรรค์นะจะทำให้เป็นทางเจริญของลูกนะอย่างนี้ยิ่งมีคุณมากเลยนะลักษณะอย่างนี้นี่สมญาของพ่อแม่คือพ่อแม่เป็นพรหมของลูกพ่อแม่เป็นเทวดาของลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกนะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านนะตอบแทนคุณบิดามารดาต้องทำไง1อันนี้ก็คือถ้าเราจำทิศ6ได้มันก็คือเป็นหน้าที่ประจำทิศนะในอีกเรื่องนึงในอีกเล่มนึงอะนะแต่ว่าในเล่มนี้เขาเอามาตอบตรงนี้ก่อนว่าพ่อการแทนคุณบิดามารดาเนี่ยก็คือปฏิบัติตามหน้าที่ประจำทิศนั่นแหละนะก็คือช่วยเหลือกิจการงานของท่านนะเคยไหมเคยช่วยไหมช่วยพระอาจารย์จำได้เมื่อก่อนตอนเด็กๆแม่เป็นครูพระอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นเด็กช่วยแม่ทำอะไรก่อคะแนนเด็กเนี่ยทำการงานของท่านนะแล้วถ้าเราค้าขายกลับบ้านก็ไปช่วยแม่ค้าขายอย่างเงี้ยนะทำตามกำลังของเราที่เรามีในแต่ละช่วงวัยนะสองเมื่อท่านล่วงลับอุทิศบุญไปให้อย่างสม่ำเสมอเขาเนี่ยพ่อแม่ตายแล้วเรายังมีหน้าที่ทำไหมมีต้องส่งบุญไปให้แล้วส่งให้เนี่ยส่งให้บ่อยๆได้ไหมได้ไม่ต้องรอครบรอบวันตายปีนึงส่งทีนึงโอ้โหไอ้นั้นจัดงานครบรอบวันตายพ่อแม่ทำบุญใหญ่อ่ะนั้นบุญใหญ่เป็นรอบๆไปนะแต่ว่าทุกวันทำได้ไหมได้แผ่เมตตาก็เนี่ยส่งบุญไปให้ท่านนึกถึงท่านนึกออกไหมลักษณะเนี้ยนะโอ้ไม่งั้นพ่อแม่รอนานเลยปีนึงครั้งเดียวนะอ้าวทีนี้แต่ข้อนี้สำคัญนะถ้าเรามีลูกแล้วเราไม่ฝึกลูกให้ทำอ่ะพอเราตายลูกเราจะอุทิศบุญให้เราไหมมันไม่คุ้นหรอกมันไม่เป็นเนี่ยหรอกไหมมันต้องพาเข้าวัดเข้าวาสอนมันให้มันคุ้นอ๋อนะต้องอุทิศบุญให้3ถ้ายังไม่มีศรัทธาในพุทธศาสนาต้องชักชวนให้มีศรัทธา4ชักชวนให้ทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเอ้าทำไมต้องชักชวนให้มีศรัทธาแล้วทำไมต้องชวนให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านได้มีเสบียงบุญในการเดินทางในวัฏสงสารนะเป็นการแทนคุณของท่านพุทโธตัดชัดเจนเลยว่าแม้พ่อแม่เกิดมาแล้วเนี่ยนะ
แล้วเราเนี่ยดูแลท่านอย่างดีเหมือนเลยเอาท่านวางไว้บนบ่านะบ่าซ้ายบ่าขวาอยู่บนบ่านี้แล้วก็เทกระโถนอึกระโถนชีเนี่ยก็ตลอด100ปีดูแลอย่างดีเลยป้อนข้าวป้อนน้ำท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งอย่างเดียวนะอยู่บนหลังบ่าเราเนี่ยแบกไว้บนบ่าด้วยพระทำแบบนี้ก็แทนคุณบิดามารดาไม่หมดนะไม่หมดสิ่งที่พอจะแทนคุณบิดามารดาได้บ้างก็คือถ้าแทนหมดนะถ้าแทนแล้วแบบมากนะคือหนึ่งถ้าบิดามารดายังไม่มีศรัทธาต้องทำให้ท่านมีศรัทธาถ้าท่านมีศรัทธาแล้วก็ต้องทำให้ท่านรู้จักการทำทานเมื่อท่านรู้จักการทำทานแล้วท่านยังไม่รู้จักการรักษาศีลต้องทำให้ท่านรู้จักการรักษาศีลเมื่อท่านรู้จักการรักษาศีลแล้วรู้จักการทำทานการรักษาศีลแล้วท่านยังไม่รู้จักการทำภาวนาต้องทำให้ท่านรู้จักการทำภาวนาเมื่อท่านรู้จักทั้งทานศีลภาวนาแล้วต้องส่งเสริมให้ท่านได้บรรลุคุณวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ถึงเรียกว่าพอจะแทนคุณท่านได้ทำไมเป็นงั้นน่ะเพราะเราเลี้ยงดีแค่ไหนตายไปก็เป็นไงจบแล้วชาติเดียวตกนรกบ้างหรืออะไรบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเราสอนให้ท่านมีศรัทธาสอนให้ท่านรู้จักทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาบรรลุคุณวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านได้สั่งสมเสบียงบุญท่านได้รู้วิธีการในการออกจากวัฏสงสารไปได้แทนคุณข้ามชาติเลยนึกออกไหมอย่างเงี้ยเหมือนพระอาจารย์ตอนบวชพ่อแม่มาตามแล้วเนี่ยบวชเสร็จแม่มาตามบวชคือตอนบวชเนี่ยพ่อแม่ปลื้มนะออกจากโบสถ์มาเสร็จพระอาจารย์ก็บอกโยมพ่อโยมแม่พระเป็นพระบวชใหม่ออกจากโบสถ์วัดธรรมกายเนี่ยเป็นพระบวชใหม่คุณวิเศษอะไรก็ยังไม่มีเลยก็ตั้งใจจะรักษาศีล227ข้อนี้ให้ดีบุญให้โยมพ่อโยมแม่นะพ่อโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เข้าวัดนะตั้งใจโยมโหโยมพ่อโยมแม่ได้ยินเสร็จปุ๊บเป็นไงน้ำตาร่วงเลยโหปลื้มใจนะปลื้มใจพระลูกชายบวชเพราะขอบวชแค่ภาคฤดูร้อนพอบวชจบภาคฤดูร้อนโยมพ่อโยมแม่มาขอบวชโยมพ่อโทรศัพท์ไปบอกที่บ้านกลับจากพนาวัดเราอยู่ต่ออีกปีนึงตอนนั้นแค่ปีเดียวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาคาร60ปียังไม่สร้างเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากกำใจนะอยากจะส่งหลวงพ่อก่อนให้หลวงพ่อไปทำอะไรอะไปปีกวิเวกเงี้ยนึกออกไหมก็อยู่ปีนึงเพราะตอนนั้นพระอาจารย์ท่านก็เชียร์นะโอ้โหเนี่ยเอาไงอยู่ปีเดียวแล้วก็ตัดสินใจอยู่ปีนึงโยมพ่อโทรไปขอโยมพ่อโยมแม่รับสายตอนแรกก็เหมือนกับอยู่ปีนึงแต่สงสัยคงไปปรึกษากับโยมพ่อคิดอย่างดีแล้วเรียบร้อยอีกวันนึงมาหาที่อาคารเจียมจันทร์มารับกลับนะโยมพ่อของพี่นะไม่เป็นไรนะท่านก็บอกว่าในชีวิตอ่ะคือคุยเยอะเลยนะโยมพ่อโยมแม่นั่งร้องไห้เราก็นั่งแล้วพ่อเขาพูดคำคือยังไงเราก็ไม่สึกอ่ะเพราะนั้นพ่อเขาพูดคำว่าในชีวิตพ่อไม่เคยขออะไรเลยสึกให้พ่อได้ไหมเป็นเราสึกไหมถ้าสึกเนี่ยพ่อบาปมากเลยนะถูกไหมก็ไม่สึกยังไงก็ไม่สึกแล้วพ่อก็เลยถามว่างั้นจะสึกเมื่อไหร่ก็บอกว่าประมาณพฤษภาปีหน้าก็คือมันจบโครงการเป็นพี่เลี้ยงธรรมญาติอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมก็จบรุ่นเพราะว่าพระนอกะอยู่ปีนึงท่านก็ไม่พูดอะไรเลยโอเคเดี๋ยวปีหน้าพฤษภาปีหน้าก็พฤษภาปีหน้านะลักษณะเนี้ยโทรกลับบ้านเดือนนึงโทรครั้งนึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอาดาวทำมาติดให้ท่านนะโทรกลับบ้านไปปุ๊บโยมแม่เนี่ยถามตลอดจะสึกเมื่อไหร่นู่นนี่นั่นโยมพ่อไม่เคยถามเลยเพราะโยมพ่อคิดว่าพฤษภาทีเดียว พอถึงเวลาพฤษภาเป็นไง คือตอนนั้นเนี่ยลังเลมากนะสึกดีไม่สึกดีว่าสึกดีไม่สึกดีว่าอะไรเงี้ยคิดเรียบร้อยปรึกษาพระอาจารย์อะไรเรียบร้อยเขาจะให้เราสึกไหมพระอาจารย์ก็เอาเลยอย่าสึกเลยไปเลยลุยต่อก็โทรไปหาโยมพ่อโยมพ่อขออยู่ต่อนะโยมพ่อก็โหคุยเดี๋ยวปุ๊บๆแล้วก็ตัดพ่อตัดลูกกันไปเลยโอ้โหแล้วก็ว่าไงเรียนธรรมะมาแล้วเรารู้เลยพ่อแม่เนี่ยตัดลูกไม่ได้หรอกพ่อแม่ยังไงก็ตัดลูกไม่ได้มีแต่ลูกเนี่ยที่ตัดพ่อตัดแม่ได้เพราะฉะนั้นเรายังไงตัดไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่สึกนะโยมพ่อแล้วท่านก็วางหูปุ๊บนะพอวางหูเสร็จก็เป็นไงเราก็ไปอธิษฐานจิตมหาธรรมกายเจดีย์นะอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นโยมพ่อโทรมาให้อยู่แล้วกลัวไม่สบายใจ
คือพ่อแม่เนี่ยตัดลูกไม่ได้หรอกเนี่ยมีแต่ลูกที่ตัดพ่อตัดแม่ได้นะคือธรรมะเป็นงั้นน่ะนะพอหลังพอท่านให้อยู่แล้วเราก็เป็นไงก็เอาดาวธรรมไปติดให้ท่านให้ท่านค่อยๆดูไงนะแล้วก็มาเยี่ยมมาวัดมาเยี่ยมพระลูกชายต่างๆมีประมาณพรรษา5พรรษา6อ่ะกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านไปเสร็จปุ๊บคือก็ไปลงรถประจำทางลงเสร็จโยมพ่อเอารถยนต์มารับที่ตรงรถประจำทางแล้วก็แวะซื้อกับข้าวในตลาดพระจันทร์แปลกมากเลยนะพอจอดรถปุ๊บซื้อกับข้าวปุ๊บแม่ค้าในตลาดเดินลงมาที่รถแล้วแม่ค้าก็พูดว่าไงรู้ไหมองค์นี้ใช่ไหมเนี่ยที่บวชแล้วไม่ศึกได้แล้วนั่นเนี่ยพ่อแม่เสียใจนะรู้ไหมโอ้โหไม่เคยเจอหน้ามาก่อนเลยนะเนี่ยแค่จอดรถแม่ครับเข้าใจแน่ลักษณะแบบเนี้ยนะพอนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่ไปแล้วเราค่อยค่อยคุยกับพ่อกับแม่ให้ท่านเข้าใจบุญเข้าใจบุญคือการที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้ทำทานได้รักษาศีลได้เจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเพศพระเนี่ยทำได้ง่ายสุดนึกออกไหมการบวชจึงได้บุญมากเพราะอะไรทำไมการบวชถึงเป็นการแทนคุณบิดามารดาได้มากที่สุดเพราะการบวชเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยได้ทำทานได้รักษาศีลได้เจริญสมาธิภาวนาได้ง่ายเอายกตัวอย่างถ้าเราบวชประจำปกติเข้าพรรษาเนี่ยพระอาจารย์เห็นบ่อยเลยแถวนู้นน่ะชัยนาทพ่อแม่บางทีไม่เคยไปวัดเลยพอลูกบวชเป็นไงมาถวายพระทหารโอ้โหทำทานตลอดถูกไหมพอลูกบวชไปสักพักหนึ่งอ่ะให้ศีลได้แล้วนะโยมพ่ออ่ะแม่มาถวายพระทหารอ้าวแม่ก่อนถวายพระทหารรับศีลก่อนนะพระลูกชายตั้งพัดให้ศีลพอตั้งพัดให้ศีลเสร็จปุ๊บแม่ก็เป็นไงโหวันนี้รับศีลจากพระลูกชายตั้งใจรักษาศีลอย่างดีเลยนะบวชไปสักพักนึงเริ่มสัมโมทนียกถาเป็นสอนสมาธิเป็นพอตั้งพัดให้ศีลเสร็จปุ๊บโยมแม่ถวายพระทหารเรียบร้อยอ้าวโยมแม่ก่อนรับพรนั่งสมาธิสักหน่อยนะทำใจผ่องใสสักหน่อยนะกำหนดใจนะกลับบ้านไปเป็นไงโหพระลูกชายสอนให้นั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะเสร็จพระลูกชายก็บอกโอ้ยแม่นะทำทานบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆใส่บาตรบ้างยังเนี่ยใส่บาตรทุกวันเลยนะพระลูกชายบอกใส่บาตรทุกวันใส่บาตรรักษาศีลยังเนี่ยพระลูกชายรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานั่งบ้างไหมเนี่ยโอ้โหนั่งทุกวันเลยแม่เห็นดวงแล้วนะแม่นู่นโอ้โหเป็นไงเนี่ยคืออย่างเงี้ยพอบวชเสร็จปุ๊บได้มีโอกาสแทนคุณไงลักษณะเนี้ยถ้าไม่บวชเนี่ยแม่ทำบุญเป็นไงก็ชวนยากอะนะแม่รักษาศีลก็ชวนยากแต่พอพระถ้าบวชแทนคุณปุ๊บมันจะเป็นเหตุไงให้พ่อแม่ได้บุญตรงนี้เนี่ยออกมั้ยเนี่ยที่เขาเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองนะเพราะเนี่ยการแทนคุณที่ดีที่สุดก็คือการได้ชวนให้ท่านมีศรัทธาทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วการที่ได้บวชเป็นเหตุให้ชวนให้ท่านทำอย่างนี้ได้ง่ายสุดนะโดยคอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้นะต่อไปเลี้ยงดูบิดามารดานะข้อนี้ก็เป็นความหวังของพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยมีลูกเพราะอะไรถ้าตามคัมภีร์ก็จะบอกว่าบิดามารดาอยากมีบุตรเพราะปรารถนา5ประการบุตรเราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงตอบแทนเราบุตรเราเลี้ยงมาแล้วจักทำกิจการแทนเรามีกิจการต่างๆให้ลูกทำลูกช่วยสืบต่อไปวงศ์สกุลของเราจะดำรงอยู่ได้นานเพราะบุตรของเราบุตรจักปกครองทรัพย์มรดกของเราเมื่อเราละโลกไปแล้วบุตรจะบำเพ็ญทักษิณาทานได้ให้เราได้นะมีคนทำบุญให้ไงไม่มีลูกเป็นไงตายไปแล้วไม่มีคนทำบุญให้อย่างเงี้ยนะนี่คือความหวังตามคัมภีร์นะแต่เรามีลูกเราหวังอย่างนี้ป่ะไม่รู้นะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมีนะนี่ตามคัมภีร์ก็ตอบไปตามนี้นะวิธีเลี้ยงดูลูกนะวิธีเลี้ยงดูลูกทางโลกนี่ก็คือหน้าที่ของแม่นะตามทิศ6การลูกออกจากความชั่วปลูกฝังลูกในทางดีให้ลูกได้รับการศึกษาจัดแจงให้ลูกแต่งงานกับคนดีมอบทรัพย์สินมรดกให้เมื่อถึงการนั้นสมควรในความหมายข้อ5มอบทรัพย์สินมรดกให้เมื่อถึงการนั้นสมควรนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันโตแล้วยกมรดกให้หรือพ่อแม่แก่แล้วยกมรดกให้นะสมควรเมื่อไหร่นั้นหมายถึงว่าลูกเว้นจากอบายมุขได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นคือเหตุสมควรนะถ้ามันแก่แล้วยังไงก็ตามแต่ยังเล่นพนันบอลยังอะไรอะเที่ยวผู้หญิงยังอะไรแบบเนี้ยยังยุ่งอบายมุขอยู่ยังเขายังเรียกว่าไม่ถึงเวลามอบทรัพย์สินอันสมยังไม่ถึงเวลาอันควรนะดูตรงนี้ทีนี้วิธีเลี้ยงดูลูกในทางธรรมก็เนี่ยพาลูกเข้าวัดชักนำลูกสวดมนต์ชักนำลูกทำบุญชักนำลูกมีสมาธิภาวนาถ้าลูกเป็นชายให้บวชเป็นสามเณรหรือบวชเป็นพระเนี่ยนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานต่างๆศึกษาปริยัติธรรมนะนี่ทางโลก
มงคลที่13สงเคราะห์สามีสงเคราะห์ภรรยาไม่ใช่สามีนะดูแลสามีสงเคราะห์ภรรยาสามีแปลว่าอะไรแปลว่าผู้เลี้ยงนะภาษาเรียกผัวแปลว่าผู้เลี้ยงภรรยาแปลว่าผู้ควรเลี้ยงคือเมียนะเมียเป็นผู้ควรเลี้ยงไหมไม่ขยายความนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทันข้อสอบไม่ออกเดี๋ยววันหลังค่อยจัดติวสามีก่อนทำหน้าที่สามีภรรยาเนี่ยพระอาจารย์ว่าเป็นเรื่องที่หนักมากเลยนะแล้วเราจะอยู่กันได้ดีเนี่ยเป็นไงต้องอาศัยหลายๆอย่างอ่ะศีลเสมอกันนะศรัทธาความเห็นเสมอกันศีลเสมอกันนะแล้วก็ต้องภรรยาก็ต้องทำตัวน่ารักด้วยภรรยาชอบทำตัวน่ารักให้คนอื่นเห็นไม่ค่อยชอบทำตัวน่ารักให้สามีเห็นจริงก็ไม่รู้นะเช่นแบบเวลาเราโบ๊ะหน้ามีแตงกวาแปะแล้วเราก็ขาวๆไงใช่ไหมกลางคืนมาแฟนกลับมาบ้านก็จะมาแตงกวากับหน้าขาวให้แฟนเห็นพอเอาไปทำงานสามีก็ออกไปแล้วเราก็ล้างหน้าแล้วก็ไปทำงานตกลงคนเห็นว่าหน้าเราสวยเช้งเดะเลยนี่คือคนอื่นไม่ใช่สามีเราเลยนะสามีก็เลยเป็นไงกลับมาเห็นแต่หน้าขาวพวกแตงกวาทุกวันก็เลยไปหาคนอื่นไงถูกไหมพอคนอื่นเป็นไงกลับบ้านมาปุ๊บคือผู้ชายเนี่ยก่อนไม่มีสาวๆเนาะคงไม่เป็นไรคือสาวๆนี่อย่าไปหลงเลยคือผู้ชายในพฤติกรรมก็คือว่าไอ้ก่อนแต่งอย่างนึงหลังแต่งจะอย่างนึงนะเป็นยังไงก็คือไอ้ตอนจีบกันเป็นไงตัวเองอยู่ไหนอ่ะใช่มั้ยผู้หญิงก็เป็นไงเล่นตัวใช่มั้ยทำไมยุ่งอะไรด้วยไปกินข้าวเย็นกันมั้ยอะไรเงี้ยนะเราก็ไปหน่อยอ่ะไปกินข้าวเย็นพอไปเสร็จตัวเองกินอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวมั้ยผู้หญิงก็ไม่เอาผู้หญิงจะคือก่อนแต่งผู้หญิงจะเป็นแมวได้แต่ถ้าหลังแต่งเป็นแมวเนี่ยจะไม่ค่อยน่ารักแมว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 นะขนมจีนไหมแมวแมวแมวอ่ะนี่นะดอกไหมอย่างเงี้ยนะผู้ชายก็จะง้ออยู่น่ารักแมวแมวอยู่เนี่ยตอนยังไม่แต่งอ่ะหน่อยหน้านู่นนี่นั่นพอแต่งแล้วเป็นไงใครโทรผู้หญิงต้องโทรตัวเองอยู่ไหนอ่ะผู้ชายก็ว่าไงทำงานอยู่มารับหน่อยสิขับรถเองไม่เป็นเหรอเนี่ยอ่ะพอไปกินข้าวผู้หญิงถามอ่ะถ้าผู้ชายถามตัวเองเอาอะไรดีไม่รู้ว่าตัวเองเลือกมากเลือกไม่เป็นนะเสียเวลาคือมันจะเปลี่ยนไปเลยเนอะไหมแล้วสถานะนั้นอ่ะทีนี้เวลาเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยนะต้องก่อนแต่งให้ลืมตาเยอะๆพอแต่งแล้วให้หลับตาเยอะๆจริงเปล่าคือก่อนแต่งมันต้องดูให้ดีเลยนะเฮ้ยอะไรไม่ดีอะไรไม่รับกันไม่ได้พอแต่งแล้วปุ๊บเป็นไงคนมีกิเลสอยู่คนมีกิเลสเป็นไงยังไงก็มีความบกพร่องเพราะต้องหลับตาเยอะๆถ้าลืมตาเยอะๆไอ้นี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีเลิกกันเพราะบีบยาสีฟันคนละสไตล์ก็มีคนนึงบีบตรงกลางอีกคนต้องบีบไล่จากข้างล่างขึ้นไปอยู่กันไม่ได้เพราะบีบยาสีฟันไม่ตรงกันขัดใจเนี่ยนะเนี่ยคืออยู่กันด้วยความรับผิดชอบแล้วถ้าอยู่ต่อไปอ่ะนะแล้วก็ความผูกพันนะไอความรักหรือว่าความอะไรต่างๆมันมาก่อนแต่งพอแต่งแล้วความรับผิดชอบความผูกพันฮะเราก็หลับตาเยอะๆนะดูแลสามีประดุจเทวดาไปนะผู้ชายก็บวชเธอเพราะเราไปเชียร์สามีบวชเลยง่ายบวชเธอบวชเธอผู้ชายก็ได้ฝึกตัวเองผู้หญิงเราก็ไม่ต้องดูแลสามีประดุจเทวดาเพราะฉะนั้นชวนบวชนี่ดีนะอ้าวต่อไปนะคุณสมบัติของคู่สร้างคู่สมนี่คือนี่สอนตอนนี้ไม่ทันแล้วเนาะคือเราต้องเรียนก่อนแต่งงานไงนะวิธีต้องเรียนก่อนแต่งต้องดูจะแต่งเนี่ยจะเป็นคู่สร้างคู่สมกันเนี่ยคือเราจะแต่งกับใครไปดูก่อนนะมีศรัทธาเสมอกันนี่โหฉันจะทำบุญเธอจะไปไหนโอ้มันจะทำไมมากเก็บไว้ไปเที่ยวนู่นอ่ะมันคนละทางอีกมีศีลเสมอกันแฟนก็ชอบจังเลยชวนไปกินเหล้าไปดินเนอร์ไอเราก็เป็นไงศีลผิดศีลไม่กินมันจะอยู่กันได้ไหมนะเราก็ชวนไปวัดนี่ก็ไม่ไปอะไรเงี้ยจาคะเสมอกันเสียสละเสมอกันนะปัญญาเสมอกันนะความเห็นความเข้าใจในโลกและชีวิตเสมอกันต้องเสมอกันอย่างนี้ถึงจะอยู่กันยืดนะแต่ถ้าตอนนี้แล้วไม่ทันแล้วก็ปรับกันนะปรับให้เท่าๆกันไว้นะลักษณะเนี้ยวิธีทำให้ความรักยั่งยืนนะก็สังหาวัตถุ4ทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตัตตานี่วิธีการใช้ชีวิตความรักยั่งยืนนะหน้าที่ของสามีต่อภรรยาเป
เป็นสามีนี่กลับไปบอกนะบอกสามีเรียนดีโออยู่ก็ได้นะห้องนี้ผู้ชายน้อยนะเลยพูดไปที่ภรรยาเยอะหน่อยบอกสามีเรียนดีโออยู่สามีจะได้รู้ว่าต้องทำไงบ้างยกย่องให้เกียรตินะต้องยกย่องให้เกียรติสามีนะหน้าที่ของสามีต้องยกย่องให้เกียรติภรรยาก็ต้องยกให้เกียรติสามีนะคือนอกบ้านน่ะภรรยาต้องตัวเล็กไว้คือให้เกียรติสามีเอามีอะไรให้สามีออกหน้านะให้สามีคือแบบอย่าไปด่าสามีนะนอกบ้านนึกออกไหมต้องชื่นชมต้องเชียร์นะแต่ในบ้านเนี่ยเอาเลยเต็มที่ยกความเป็นใหญ่ให้นึกออกไหมความเป็นใหญ่ในบ้านสามีต้องให้เกียรติให้ภรรยานะในบ้านให้ภรรยาตัดสินดูแลเป็นใหญ่พอนอกบ้านปุ๊บภรรยาต้องให้เกียรติสามีนะจะไปดูถูกเขาต่อหน้าคนอื่นไม่ได้โอ้ผู้ชายเนี่ยมันโอ้ยนี่กลัวเมียเรียบร้อยเลยเสียฟอร์มอีกนะเนี่ยนะพูดเหมือนคือบางเรื่องนะเราไม่ต้องมีเองก็ได้แต่ว่าธรรมะมันจะบอกได้หรอไหมนะบอกเดี๋ยวพระอาจารย์รู้ได้ไงวันนี้ไม่เคยนะไม่เคยมี อ่ะต่อไปนะอย่าดูหมิ่นนะอย่าดูหมิ่นภรรยาอย่าไปดูหมิ่นสามีนะยิ่งเราถ้ายิ่งฐานะเดิมดีกว่าสามีอีกนี่สามีจะยิ่งน้อยใจไปดูหมิ่นเขาอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมอบความเป็นใหญ่ให้นอกบ้านอ๋อนี่พูดถึงเรื่องขอไปนี่พูดถึงเรื่องสามีปฏิบัติต่อภรรยานะไม่ต้องไม่นอกใจเนี่ยสำคัญแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ให้เป็นใหญ่ในบ้านให้นะแล้วก็ให้เครื่องแต่งตัวคือมอบของให้เป็นครั้งคราวให้ความเหมาะสมให้ชื่นหัวใจบ้างเนื้อของไหมครบรอบแต่งงานอะไรแบบเนื้อของไหมลักษณะเนี่ยนะโยมก็คงจะเป็นมากกว่าพระอาจารย์อยู่แล้วแหละนะหน้าที่ภรรยาต่อสามีจัดการงานดีนี่เห็นไหมเขายกเรื่องเป็นใหญ่ในบ้านให้แล้วต้องจัดการให้ดีนะคนผู้หญิงโบราณนี่ดูแลบ้านนะผู้ชายไปทำงานนอกบ้านปัจจุบันนี้เป็นไงผู้หญิงยิ่งเหนื่อยนะถ้าใครยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งเลยเนาะโอ้จ้าทุกนะนี่มีโยมเล่าให้ฟังนะโยมเล่าฟังบอกเนี่ยคือหลวงพ่อฮัตตาท่านจะบอกแต่งงานจริงๆไม่ค่อยดีนะพอแต่งงานแล้วเขาก็ปุ๊บโยมเขาก็พามาหาหลวงพ่อกันสองคนเนี่ยเข้าวัดด้วยกันมากราบหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อให้โอวาทนี่โยมเขาเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อจะให้โอวาทไงหลวงพ่อก็บอกว่ามึงโง่มารอบนึงแล้วนี่มึงอย่าโง่รอบสองนะโง่รอบสองคืออะไรมึงอย่าโง่มีลูกอีกนะเห็นไหมคือเป็นลูกอยู่แล้วเข้าวัดอยู่แล้วทั้งสองคนแต่งงานกันท่านก็สอนมาเยอะแล้วอ่ะนะท่านบอกมึงโง่มารอบนึงนะมึงโง่มาแต่งงานรอบนึงนะมึงอย่าโง่รอบสองนะโง่รอบสองมึงอย่าโง่มีลูกอีกนะ นี่เชื่อไหมเขายังไม่มีลูกเลยนะจนปัจจุบันเนี้ยเชื่อหลวงพ่อโง่รอบแรกพอแล้ว ทำไมมีลูกแล้วไม่ดีไงมีคนเดียวเนี่ยขันอะไรขันห้านะจำได้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมจะทำบุญมันไงมีร้อยทำ80ก็ได้20บาทค่ารถกลับบ้านแต่งงานปุ๊บมี2คนมี100นึงจะทำ80เดี๋ยวแฟนว่าไว้กินข้าวเย็นอะไรกันดีวะเข้าใจมั้ยทำ50พออ่ะ2คนนี้ขัน10แล้วนะมีลูกอีกคนนึงขัน15นะมี100นึงมีแฟนทำ50พอมีลูกอีกคนนึงซื้อนมลูกก่อนได้20บาททำ20บาทมีลูกอีกคนนึงขันเท่าไหร่ขัน20นะลูกคนโตกำลังเข้าโรงเรียนซื้อเสื้อผ้าลูกคนเล็กซื้อนมลูกอีกจะทำบุญเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยยากไหมเห็นไหมเนี่ยท่านบอกคือตัวคนเดียวดีสุดถูกไหมมีขันหนึ่งแต่ถ้าไปแต่งแล้วก็อย่าให้เพิ่มทุกข์นะก็คือเนี่ยไปจัดการงานให้ดีส่งข้อญาติข้างสามีด้วยนะไม่นอกใจรักษาทรัพย์ให้ดีขยันทำงานเพราะหน้าที่สามีคือจะต้องยกความเป็นใหญ่ในทรัพย์ให้ภรรยานะในบ้านอ่ะภรรยาเอาเงินเอาทองแต่เราก็ไม่ต้องถึงขนาดไปเอามานี่เงินเดือนเธอฉันเก็บเองไม่ต้องขนาดนั้นนะลองดูแล้วกันก็ไปจัดการให้ดีแล้วกันนะแต่เมื่อก่อนคนโบราณเขาเงินทองได้ค่อยภรรยาเก็บจริงๆนะแล้วภรรยาจัดการใช้สอยนี่ทำนั้นทำนู่นทำนี้นะสามีหาไปแล้วก็ดูแลสามีให้ดีเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่แล้วของเธอผ้าเก่ามากแล้วนะอะไรต่างๆซื้อมาให้อะไรมาให้นี่ออกไหมอย่างเงี้ยนะอ้าวต่อไปมงคลหมู่ที่ห้าบำเพ็ญทานประพฤติธรรมสงเคราะห์ญาติทำงานไม่มีโทษผ่านไปนะมงคลที่15เนี่ยบำเพ็ญทานคือทานมี3อย่างอามิตรทานธรรมทานอภัยทานถ้าวิทยาทานให้ความรู้วันนี้ก็จัดเป็นธรรมทานนะอามิตรทานคืออะไรให้ของนะธรรมทานก็ให้ความรู้ให้ธรรมะอภัยทานคือ
ให้อภัยสละอารมณ์โกรธนะเนี่ยทาน3อย่างวิธีทำทานให้ได้บุญมากวัตถุบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์ของที่มาทำบุญก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เจตนาที่จะทำบุญก็เจตนาบริสุทธิ์บุคคลที่จะทำบุญก็บริสุทธิ์คือเรามีศีลบริสุทธิ์ก่อนจะถวายทานก็ทำไงก่อนถวายพระทหารให้ชำระศีลก่อนใช่ไหมพระตั้งพัดให้ศีลก่อนเนี่ยโบราณอาจารย์วางหลักไว้ไงเพื่ออะไรทำให้เราเป็นบุคคลบริสุทธิ์ผิดศีลเท่าไหร่มาไม่รู้แต่ไม่รู้ก่อนถวายทานเพิ่งรับไปเมื่อกี้ศีล5ครบแล้วนะยังไม่ทันตบยุงเลยเนี่ยออกไปอย่างเงี้ยนะมงคลที่16ประพฤติธรรมประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดีเพื่ออบรมตนเองให้มีคุณธรรมสูงขึ้นการปฏิบัติตน2ลักษณะควบคู่ไปกับกันไปได้แก่ประพฤติธรรมและประพฤติตามธรรมนะคือประพฤติให้เที่ยงธรรมกับประพฤติตามธรรมอันนี้ก็ดูผ่านๆมงคลที่17สงเคราะห์ญาติญาติแปลว่าคนคุ้นเคยคนใกล้ชิดญาติมี2ประเภทคือญาติทางโลกและทางธรรมสงเคราะห์ญาติทันไม่ต้องห่วงเจ้าหน้าที่กลัวไม่ทันนะดูPowerPointมาแล้วบริหารเรียบร้อยนะยังไงไม่เกิน 6:40 นะใช่มั้ยเพราะเวลาเราหมด 6:40 ถูกมั้ย6:30 ป่ะ6:30ตามเวลาถูกไหมใช่แต่เมื่อกี้บอกว่าเราเริ่มช้า10นาทีไงแต่พระอาจารย์จะบริหารให้หมดภายใน6:10 6:30นะผ่านไปสงเคราะห์ญาติทางธรรมก็ไม่มีอะไรมากนะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอะไรต่างๆเหล่านี้นะชวนเขาสอนมงคลที่18ทำงานไม่มีโทษงานไม่มีโทษคืองานที่ไม่มีเวรไม่มีภัยงานที่ไม่มีเวรไม่มีภัยงานไม่มีโทษเนี่ยก็คือโทษทางไหนด้วยทั้งโทษในปัจจุบันและก็โทษทางธรรมด้วยนะในภพหน้าด้วยองค์ประกอบของงานไม่มีโทษคืออะไรบ้างไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมบางอย่างไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีแต่มันผิดศีลผิดธรรมก็ทำไม่ได้อ่ะมี5อย่างมิจฉาวาจาอย่าไปทำนะ5อย่างนี้ขายอาวุธถ้าขายอวนอ่ะเป็นขายอาวุธไหมเป็นไหมขายเบ็ดตกปลาเป็นไหมเป็นไม่ได้นะแต่ถ้าขายมีดทำครัวได้ไหมได้ค้ามนุษย์ก็ไม่ได้นะค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าก็ไม่ได้นะแล้วก็ค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้ายาฆ่าแมลงได้ไหมไม่ได้อย่างเงี้ยนะนี่คือ5อย่างนะอย่าไปทำเลย5อย่างเนี่ยถ้าทำแล้วบาปมากมิจฉาวาจามงคลหมู่ที่6ปรับเตรียมสภาพใจให้ถึงพร้อมพร้อมอะไรพร้อมที่จะเตรียมละเตรียมที่จะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานนะมีงดเว้นบาปสำรวมจากการดื่มน้ำเมาไม่ประมาทในธรรมงดเว้นจากบาปเนี่ยก็คือไม่ทำทั้งทางกายทางวาจาทางใจอะนะลักษณะนี้สิ่งที่ทำแล้วเป็นบาปเมื่อกี้ทวนแล้วไม่พูดละจำได้ไหมอกุศลกรรมบถ10จำได้แล้วนะกายกรรมมีกี่ทาง3กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นะจำได้ละดูแล้วเมื่อกี้จำได้หิริโอตัปปะนะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปหิริคือความละอายโอตัปปะคือความเกรงกลัวนะเหตุที่ทำให้เกิดหิริคือคำนึงถึงความเป็นคนละอายไงอุ้ยเราเป็นคนนะไม่น่าผิดศีลเลยคำนึงถึงอายุโอ้ยเราแก่ปูนนี้แล้วไม่น่าจะทำไม่ดีคำนึงถึงความดีที่เคยทำเราเนี่ยสร้างความดีไว้มากนะจะไปทำอะไรผิดอย่างนั้นก็ไม่ดีนะคำหนึ่งถึงความเป็นผู้เป็นพระหูสูตรคือศึกษาธรรมะมามากคำหนึ่งถึงพระศาสดาบางทีก็โอ้โหทำอย่างนี้ถ้าพระธรรมเจ้าท่านรู้ท่านจะตำหนิเราหรือชื่นชมเรานะเนี่ยคำหนึ่งถึงครูบาอาจารย์ทำอย่างนี้ในถ้าหลวงพ่อรู้จะทำไงเนี่ยจะดุเราหรือว่าจะชมเราอย่างเงี้ยเราก็เกิดความละอายนะกลัวก็คือกลัวคนอื่นติกลัวการลงโทษกลัวการเกิดในทุกขตินี่นะเกรงกลัวต่อบาปที่เราทำนะมงคลที่2มีความเคารพหมายถึงความตระหนักแล้วก็เอาข้อดีของเขามาทำนะก็มี7ประการคารวะเนี่ยมันมี2อย่างคือคารวะ6กับคารวะ7เราจำได้ไหมคารวะ6ก็จะไม่มีนี้เคารพในสมาธินะถ้า7อย่างก็จะมีสมาธิเป็นข้อ5ถ้า6อย่างก็จะสมาธิจะตัดออกเพราะสมาธิอยู่ในเคารพการศึกษาแล้วเคารพการศึกษาหมายถึงการศึกษาในศีลในสมาธิในปัญญาเนี่ยออกไหมนะเพราะเคารพคือที่พูดตรงนี้คือบางทีเราจะเจอคารวะ6บางทีจะเจอคารวะ7ก็ไม่ต้องสงสัยมันต่างกันแค่
ถ้า7มีสมาธิขึ้นมานะเน้นหนักก็คือเคารพในการปฏิสันถารนะสังเกตไหมเคารพในการต้อนรับปฏิสันถารเนี่ยรวมอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเพราะอะไรถ้าต้อนรับไม่ดีนี่บางทีไม่อยากศึกษาเลยนะมาวัดพรหมกายแล้วโดนไล่กลับเงี้ยโอ้โหไม่ต้องละปฏิบัติธงปฏิบัติธรรมไม่เอาละแต่ถ้าต้อนรับดีเป็นไงเอออารมณ์สบายหน่อยอยากจะฟังธรรมอยากจะอะไรต่างๆจึงสำคัญนะเคารพในปฏิสันถารมงคลที่26ฟังธรรมตามการขวนขวายหาเวลาไปฟังธรรมเพื่อยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นนะการที่ควรฟังธรรมนะการไหนบ้างทำวันธรรมสวนะเมื่อจิตถูกวิตกครอบงำเมื่อมีผู้มาแสดงธรรมฟังธรรมก็คือการที่ควรฟังธรรมวันพระไปฟังธรรมมีคนมาแสดงธรรมก็ไปกับอันที่3เนี่ยคือเมื่อกามวิตกเกิดขึ้นพยาบาทวิตกเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเห็นออกมั้ยวิตก3มันเกิดเมื่อเราก็ฟังธรรมเนี่ยมันก็จะคลายนะลักษณะเหล่านี้คุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดีไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมว่าง่ายนะโอ้ยเรื่องนี้ง่ายรู้ไม่เอาไม่ดูแคลนความรู้ความสามารถของผู้แสดงธรรมโอ้ยเนนจะไปรู้อะไรดูแคลนเนี่ยนะลักษณะแบบเนี้ยนะไม่ดูแคลนตัวเองว่าโง่จนไม่สามารถรองรับธรรมได้ไม่มีใจเป็นสมาธิขณะฟังธรรมแล้วก็มีโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาไตรตรองโดยแยบคายเรียนไปทั้งหมดแล้วเนี่ยอย่าให้มันกับว่าเรียนรู้หลักการทั้งหมดแล้วเมื่อกี้เรียนมงคลชีวิตมาทั้งหมดแล้วนะอย่าให้เราทำมันกับว่ารู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาให้เป็นนิสัยโดยอาศัยวินัยนะคือบางคนเนี่ยรู้มากแต่ไม่ทำนึกออกไหมทีนี้จะมาฝึกทำอ่ะมันจะต้องอาศัยอะไรอาศัยวินัยในการควบคุมไงนะเหมือนพระเองอ่ะวินัยของพระศีลของพระบวชปุ๊บมันไม่คุ้นเลยเคยกินข้าวเย็นมาอยู่ๆมาไม่ให้กินข้าวเย็นก็ต้องอาศัยวินัยมากำกับก่อนจนชินอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะแล้วถ้าเรารักษาวินัยได้ดีก็จะไม่กระทบคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองนะอย่าให้เป็นแบบดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้นะอ้าวข้อสอบนะโอ้นี่เพิ่งเล่ม2อันเนี่ยสบายนะข้อใดให้ความหมายคำว่ามงคลชีวิตได้สมบูรณ์ที่สุดงองูเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตนะจำความหมายให้ดีนะในความหมายของมงคลชีวิตนะข้อ2ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของงานไม่มีโทษข้อควายไม่ขัดใจตนเองข้อ3พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เราเห็นคุณค่าและมีความเคารพในสิ่งใดงองูการต้อนรับนะเล่ม2เล่ม2คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์การปฏิรูปมนุษย์เนี่ยคือจริงๆคนเราเนี่ยนะคือเมื่อกี้เราเรียนเรื่องพัฒนาแล้วคราวนี้คือเราจะมาแก้คนที่ไม่ค่อยดีไงเนี่ยหรอไหมปฏิรูปอ่ะเราเป็นคนดีไหมเราเป็นคนดีไหมดีแต่ยังดีไม่พอเนี่ยหรอไหมดีในระดับหนึ่งแต่ต้องพัฒนาต่อไปอีกปฏิรูปต่อไปจนสุดท้ายดีสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานนะเป็นประโยชน์ในปรมัตถ์สูงสุดนะการปฏิรูปเนี่ยคืออะไรคือการแก้ไขปรับปรุงสันดานและนิสัยที่ไม่ดีงามของมนุษย์ที่เกิดจากความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจถูกต้องในเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการปฏิรูปก็คือการแก้ไขนิสัยไม่ดีแล้วแก้ไขความเห็นผิดให้กลับสู่ความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิตได้ตามความเป็นจริงนะทีนี้คุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการสำนึกรับผิดชอบสิบประการคือสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตนเองก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองก็คือศีลนั่นเองแต่อันนี้เราตัดข้อ5ออกก็พูดในมิติของกรรมกิเลส4ใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ไม่พูดโกหกนะต้องสำนึกรับผิดชอบในศีลของตนนะในความเป็นมนุษย์ของตนข้อ2สำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่ร่วมก็คือเราจะไม่ปฏิบัติต่อเขาด้วยความลำเอียง4ประการใช่ไหมลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะเขาลำเอียงเพราะกลัวข้อ3รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจตัวที่ทำลายเศรษฐกิจคืออะไรอบายมุขนะมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมแล้วถ้าที่ไหนก็ตามยังมีอบายมุขอยู่ไม่สามารถตั้งหลักตั้งฐานได้นะพช.พัฒนาชุมชนให้พระอาจารย์ไปเทศตลอดเลยในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับธรรมะอะไรเงี้ยนึกออกไหมพระอาจารย์ก็คุยอ่ะโยมถ้าเกิดว่าเราให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงสมมติปลูกพริกแล้วไม่ต้องไปซื้อพริกอ่ะ
ก็ถามต่อว่าแล้วเงินที่เหลือจากการซื้อพริกคิดว่าชาวบ้านก็ไปทำอะไรฮะถ้าชัยนาทนะไม่กินเหล้าก็แทงหวยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือเงินก็ไม่เหลืออยู่ดีอ่ะไอ้ที่ทำไม่ต้องไปซื้อพริกเลยเหลือเงินเก็บสุดท้ายก็ไปหมดกับอบายมุขถ้าไม่แก้อบายมุขก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้นะลักษณะนี้เองนะเพราะฉะนั้นคือความสำนึกและรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจในบ้านเราอยากให้บ้านเรามีอบายมุขนะอบายมุขมีอะไรบ้างอบายมุข6อย่างคือสุราเที่ยวกลางคืนคืออันนี้คือเที่ยวผู้หญิงนะเที่ยวปัจจุบันก็มีเที่ยวผู้ชายด้วยนะการติดการดูการเล่นนะอันนี้เขาเรียกพาชีจะมีสุรานารีพาชีกีฬาบัตรพาชีแปลว่าม้าโบราณไม่มีมอเตอร์ไซค์จะไปดูแล้วเล่นไปดูที่ไหนมีอะไรขี่ม้าไปดูหมดเลยขี่ม้ารอบเมืองได้หรอไหมปัจจุบันเนี่ยไอ้เข้าเคสพาชีลูกใครเป็นเด็กเว้นบ้างไอ้บึ้นบึ้นบึ้นไปเรื่อยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพาชีได้หรอไหมพาชีมันแปลว่าม้าไงโบราณไม่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ม้าไปเรื่อยไอ้เด็กพวกนี้มันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยนะเนี่ยก็เข้าข่ายอบายมุขนะแล้วก็คบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็เกียจค้านในการทำงานทีนี้ในหัวใจเศรษฐีก็ไม่อธิบายมากนะหัวใจเศรษฐีเนี่ยเขาก็ต้องมีหาเป็นหัวใจเศรษฐีก็คืออุอากัสสะจำได้ไหมนะจะทำให้รวยได้เนี่ยพระสัมมาเจ้าสอนรวยนะเนี่ยนะไม่เล่าแล้วว่าสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวไม่จบเสร็จคือมีคนมาถามพระเจ้าไงเราได้เรียนยังทีฆาชานุสูตรเคยเรียนไหมมีคนมาถามพระธรรมเจ้าไงว่าข้าแต่พระธรรมเจ้าข้าพเจ้ายังนอนเบียดบุตรเบียดธิดาอยู่เลยใช้จันจากชาวกาสีคือของหอมอย่างดีถ้าของหอมอย่างดีต้องมาจากเมืองกาสีในยุคพุทธกาลนะใช้จันของชาวกาสีอยู่เลยเนี่ยไม่อยากไปนิพพานกับพระองค์หรอกนะเอาแค่ว่า ประสบความสำเร็จในชาตินี้แล้วตายแล้วไปสวรรค์ก็พอเอาแค่เนี้ยมีอะไรจะสอนไหมว่าง่ายก็มาแบบปัจจุบันก็บอกพุทธองค์ข้าพเจ้ายังนอนกอดลูกกอดเมียอยู่ยังใช้น้ำหอมฝรั่งเศสอยู่เลยเนี่ยนิพพานก็ไม่อยากไปแต่ทำไงให้มันรวยเนี่ยชาติเนี่ยแล้วก็ตายแล้วไปสวรรค์เอาแค่นี้นะมีอะไรสอนไหมพุทธองค์เอาแค่นี้นะมีอ่ะเอาไปอุอากัสสะนะแล้วพระก็ไปทำอะไรไปเขียนเป็นยันภาษาขอมติดไว้ตอนขึ้นบ้านใหม่อุอากัสสะเป็นช็อตโน้ตติดไว้หน้าบ้านพอออกจากบ้านปุ๊บพระตั้งใจว่าเห็นยันแล้วมันต้องทำไว้อุอากัสสะนะจะได้รวยแต่อ่านออกไหมไม่ออกไปเสร็จก็ไปตบยันอีกพวกรูปหัวรวย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 เสร็จแล้วก็ซื้อหวยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะพระองค์ก็บอกอุอากัสสะคืออะไรนะขยันและฉลาดหานะนี่หาเป็นนะแล้วก็อารักขาเก็บเป็นอารักขาสัมปทาเก็บเป็นต้องรู้ว่าทรัพย์มันเสื่อมไปด้วยเพราะเหตุอะไรไฟไหม้น้ำหรือว่าทายาทไม่เป็นที่รักรักไปอย่างเงี้ยต้องรู้วิธีเก็บแล้วก็เลือกคบคนดีเป็นสร้างเครือข่ายคนดีเป็นข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะถ้าเก็บทุกอย่างได้เรียบร้อยแต่คบคนไม่เป็นเป็นไงเพื่อนชวนเราไปกินเหล้าหมดชวนเราไปทางเสียหมดทรัพย์ก็ไม่เหลือนี่ออกไหมเพราะนั้นการคบคนเป็นกับสร้างเครือข่ายคนดีเป็นสำคัญที่สุดแล้วก็สมชีวิตาใช้จ่ายทรัพย์เป็นพูดสักหน่อยหนึ่งใช้จ่ายทรัพย์เป็นพุทธองค์ให้บริหารทรัพย์ด้วยรายเหลือให้ได้ปัจจุบันคนไทยใช้ไม่เป็นเพราะต้องบริหารทรัพย์ด้วยรายกู้ยืมนี่ออกไหมหาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับจ่ายไปเท่าไหร่เช่นมีเป็นคนได้เงินเดือน 30,000 แต่รายจ่าย 32,000 ก็จะมีหนี้ 2,000 เป็นชาวบ้านมีเงินขาขายได้ 7,000 แต่มีรายจ่าย 5,000 ก็จะมีเงินเก็บ 2,000 ถูกมั้ยพุทธองค์ให้ปิดทางเสียของทรัพย์แล้วบริหารทรัพย์ด้วยรายเหลือให้ได้การปิดทางเสียของทรัพย์ก็มีอยู่พุทธองค์บอกว่าให้เว้นอบายมุขไงนะ4อย่างเนี่ยถ้าสุรานารีพาชีกิลาบัตยังยุ่งอยู่เหมือนทรัพย์มันมีช่องไหลออกหลายทางนะยังไงก็ไม่รวยต้องเว้นจากอบายมุขถึงจะรวยนะต่อไปสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นไงต้องทำตามทิศทั้ง6หลักการสิ่งแวดล้อมสังคมหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดคืออะไรถ้าเราเรียนตามวิชาสังคมคือครอบครัวแต่ถ้าเกิดตามธรรมะของพระเจ้าคือทิศ6ทิศทั้ง6นะมีทิศไหนบ้างทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างเบื้องบน1คนมีหน่วยเราเป็นศูนย์กลางแล้วก็รอบทิศเลยนึกออกมั้ยต้องปฏิบัติตามหน้าที่ประจําทิศให้ถูกนะแล้วก็นี่จําทิศ6ได้มั้ยทิศเบื้องบนคือใครพระทิศเบื้องหน้าคือบิดาบรรดาทิศเบื้องซ้ายเพื่อนทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องล่างลูกน้องบริวารทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาสามีหน้าที่ประจำทิศนะ
ทิศไหน3ทิศหลักที่เป็นทิศที่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณความดีต่อคุณธรรมมากที่สุดเบื้องหน้าเบื้องขวาเอื้องบนเลยเป็นบวรไงบ้านวัดโรงเรียนนี่ออกไหมจำง่ายๆบ้านวัดโรงเรียนนะอ้าวกุญแจสำคัญของทิศ6คือจะทำให้ทิศ6ความจะปฏิบัติหน้าที่ประจำทิศได้ดีเนี่ยจะต้องทำตามสังฆาวัตถุ4ไปบังคับให้เขาทำได้ไหมไม่ได้ต้องให้ทานนะทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตัตตาไหมนะโดยสรุปการปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปก็คือแก้ไขจากดูแลตนเองในชาตินี้ไม่ได้เนี่ยปฏิรูปจนทำตามหลักธรรมจนเป็นไงดูแลตนเองในชาตินี้ได้ประสบความสำเร็จในภพนี้แล้วก็มีความเข้าใจในโลกและชีวิตระหว่างที่กำลังสร้างฐานะไปก็เป็นไงทำความดีไปด้วยไม่สร้างบาปเนี่ยเห็นไหมก็จะไปประสบความสำเร็จในภพหน้าก็คือไปเกิดในภพหน้าที่ดีไปติดคุกไฮโซว่าไงนะไม่ไปติดคุกโลโซต่อแล้วปฏิรูปสนิทสมบูรณ์ก็คือเป็นระดับปรมัตถ์เลยคือไปสู่พระนิพพานนะลักษณะนี้อ้าวข้อสอบเร็วไหมสันดานกับนิสัยต่างกันอย่างไรฮะข้อไหนอ้าวขอไข่นะแตกต่างกันเพราะสันดานคือนิสัยที่มีมาแต่กำเนิดนิสัยคือความเคยชินเนี่ยเห็นไหมสันดานมันข้ามชาติอ่ะมันติดข้ามชาติเนี่ยเห็นไหมเกิดมาเสร็จไม่มีใครสอนไม่มีใครฝึกเลยแต่มันคุ้นแบบนี้นะนิสัยก็คือมันบ่มเพาะมาในชาตินี้บ่มเพาะไปเรื่อยๆนะการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นสภาพจิตที่ประกอบด้วยคุณธรรมข้อใดฮะมุทิตาจิตนะใช้ได้ข้อ3สาระสำคัญของการปฏิรูปมนุษย์คือข้อใดสาระสำคัญของให้เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงคือปฏิรูปจากคนที่เห็นผิดเป็นเห็นถูกนึกออกไหมนะเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง GB304 นี่จริงๆพูดไปเยอะนะเพราะมันเชื่อมโยงกับอุอากัสสะนะเรื่องของพระองค์ให้สร้างฐานะสร้างตัวนะความรวยเนี่ยตามความหมายในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธองค์ให้สร้างตัวสร้างฐานะไปคู่กับการกำจัดต้นตอแห่งความเสื่อมคือกิเลสนึกออกไหมถ้ารวยแล้วกิเลสลดบาปลดดีไหมไม่ใช่บาปลดคือไม่สร้างบาปเพิ่มนึกออกไหมแต่ถ้ารวยแล้วบาปเพิ่มด้วยนิสัยไม่ดีเพิ่มด้วยกิเลสเพิ่มด้วยดีไหมไม่ดีนะดีสุดคือรวยด้วยกิเลสก็ลดบุญก็เพิ่มนึกออกไหมรวยแล้วก็ได้ไปสุคติถ้าไปสุคติชาตินี้ไปสุคติแต่จนดีไหมก็ไม่ดีก็ผิดหลักอีกอ่ะนะพระองค์ไม่เคยสอนให้จนนะแต่สอนให้พัฒนาเนี่ยออกไหมแล้วบอกหลักว่าทำอะไรถึงจนแล้วให้เราแก้ไขนะทรงตามหลัก3ประการคือทรงปลูกฝังให้ชาวพุทธสร้างตัวสร้างฐานะอย่างมีอุดมการสร้างตัวสร้างฐานะอย่างมีอุดมการอุดมการที่ไม่ผิดบาปนะทรงชี้โทษความยากจนและห้ามชาวพุทธยอมแพ้ความจนคือจนน่ะดีไหมไม่ดีท่านบอกไม่ดีแล้วก็แต่อย่ายอมแพ้นะให้สู้ตั้งหลักตั้งฐานก็บอกวิธีการต่างๆตามอุอากัสสะนั่นแหละทรงแนะนำพุทธวิธีสร้างตัวสร้างฐานะในปัจจุบันอย่างถูกต้องและยั่งยืน4ประการคือสร้างตัวให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ชนะคือไม่จนไม่เจ็บไม่โง่นะต้องไม่จนก็คือทำทานไม่เจ็บก็คือรักษาศีลไม่โง่ก็คือมีปัญญาก็ให้นั่งสมาธิภาวนานะคุณสมบัติเนี่ยประกอบด้วยเป็นผู้มีศรัทธาในการดำเนินชีวิตนะปฏิบัติตามคำสอนพระองค์แล้วก็รู้แล้วเนี่ยจะต้องมีคารวะธรรมด้วยนะเพราะไม่งั้นมันไม่มีกำลังใจทำคารวะธรรมคืออะไรสัจจะธรรมะขันติจาคะรู้ทำแล้วต้องจริงสัจจะ5สถานไงจริงจังต่อหน้าที่การงานจริงใจต่อบุคคลและวาจาทุกคำที่กล่าวแล้วก็จริงแสนจริงต่อความดีนะความดีถ้าไม่จริงแสนจริงมันทำยากนะเพราะมันเป็นการฝืนนิสัยเราโดยสรุปคือสร้างเนื้อสร้างตัวไปพร้อมๆกับการแก้ไขนิสัยไม่ดีจนกิเลสหมดไปเห็นไหมต้องสร้างฐานะไปพร้อมๆกับการแก้ไขนิสัยไม่ดีจนกระทั่งกิเลสมันลดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่โอ้โหสร้างฐานะไปแล้วนิสัยก็แย่ไปอีกแล้วก็เป็นไง
บาปก็ยิ่งเพิ่มตกลงรวยชาติเดียวตายไปก็ตกอบายแถมติดนิสัยไม่ดีเกิดชาติใหม่ก็ชอบทำแบบไม่ดีอีกก็ไปอบายอีกอยู่อย่างนั้นนะสองต้องสร้างฐานะเพื่อประโยชน์สุขในโลกนี้และโลกหน้าอันนี้อธิบายไปแล้วนะโลกนี้และโลกหน้าก็ให้หลักว่าหาทรัพย์โดยสุจริตเก็บรักษาทรัพย์ใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นแล้วก็ชักชวนคนดีมาเป็นเครือข่ายกับตนนะอันนี้คือหาทรัพย์ในปัจจุบันนะแล้วก็จริงๆมันมีข้อโลกหน้าต้องมีศรัทธาไปศึกษาในคนที่มีศีลมีปัญญาต่างๆต่อนะต่อไปต้องพัฒนาตนเองและฐานะทางเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอะไรบ้างจะเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต้องใช้คุณธรรมตามจักทำ4อย่างมีอะไรบ้างล่ะอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมสมาคมกับสัตบุรุษคือคบผู้เป็นสัตบุรุษนะตั้งตนไว้ชอบนะตั้งจิตคิดมุ่งหมายทำตนไปถูกทางแล้วก็เป็นผู้มีบุญกระทำความดีไว้ก่อนแล้วก็ไปปรับเนี่ยเราจะพัฒนาตนเองและฐานะทางเศรษฐกิจให้รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้ต้องไปปรับให้เข้าหลัก4ข้อเนี่ยอะไรที่ยังไม่เข้านะไม่งั้นมันจะไม่ยั่งยืนนะนะต้องอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมถ้าเรารวยแล้วอยู่ในดงโจรมันจะยืนไหมมันก็ไม่ยืนนะนะข้อสอบเลยเร็วไหมเร็วนะอ๋อนี่เล่มที่4ละเล่มที่3แล้วเล่มที่4มั้ยเล่มที่4ข้อใดคือต้นเหตุความยากจนที่แท้จริงหน้าตาไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะความตนีและประมาทในการสั่งสมทานอกุศลในอดีตข้อ2เพราะเหตุใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงใช้ปัจจัย4เป็นเครื่องมือในการฝึกการประมาณตนเพราะอะไรเพราะบ่อเกิดนิสัยเกิดจากอะไรการย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำในการใช้สอยปัจจัย4นี่ออกไหมย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำในการใช้สอยปัจจัย4นะถ้าเราใช้แบบฟุ่มเฟือยก็ติดนิสัยฟุ่มเฟือยใช้ปัจจัย4อย่างประมาณก็จะเป็นไงใช้อย่างประมาณเพราะฉะนั้นการฝึกนิสัยพุทธองค์เอาปัจจัย4มาเป็นบทฝึกหมดเลยนะเพราะปัจจัย4เป็นบ่อเกิดนิสัยความเสื่อมทั้งหลายสามารถป้องกันได้โดยเริ่มต้นจากข้อใดจอจานนะมันยาวหน่อยไงเราเลยพิจารณาไม่ดีจริงๆไปตอบปุ๊บก็พิจารณาดีนะน่าจะตอบถูกมันตรวจสอบการสร้างความดีของตนโดยเทียบเคียงกับการสร้างความดีของพุทธองค์คือดูพุทธองค์เป็นแบบนี่ออกไหมดูพุทธองค์เป็นแบบแล้วก็ตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบเข้าไปนะเล่มที่5เร็วดีเนาะกำเนิดและพัฒนาการทางความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เปิดทันไหมเนี่ยเล่มที่5นี่จริงๆเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานะจริงๆเรื่องเนี่ยสนุกมากอยากให้สอบเสร็จแล้วไปอ่านอีกทีแล้วไม่ก็ไปเรียนป.โทต่อและศึกษาความรู้ต่อไปไงนะทีนี้เริ่มต้นจากการความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ทำไมเราต้องศึกษาความเชื่อในศาสนาพราหมณ์เพราะเราจะเข้าใจพื้นฐานนะเข้าใจพื้นฐานแนวคิดของคนอินเดียตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในสังคมแบบไหนนะคอนเซปต์ความเห็นบางเรื่องเกิดขึ้นตอนนั้นพระธรรมเจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรแบบนี้นึกออกไหมนะจะพอเห็นแต่เรื่องนี้เดี๋ยวไปเรียนป.โทแล้วค่อยศึกษาลึกๆนะพอผ่านๆพอเพราะแค่ชื่อนักศึกษาก็น่าจะมึนหัวมาแล้วนะท่องยากจำยากเดี๋ยวฮาร์ดดิสก์เต็มซะอีกนะก็ไม่เป็นไรนะพอรู้แล้วกันอายุพระเวทก็จะมีคัมภีร์พระเวทนะประกอบด้วย3คัมภีร์คือรึกขเวทสามเวทยะชุระเวทนะเอาพอรู้กันไม่ต้องท่องอ่ะนะเดี๋ยวฮาร์ดดิสก์เต็มนะยุคพราหมณ์นะคือเขาแบ่งเป็น3ยุคนะยุคพระเวทยุคพราหมณ์ยุคอุปนิสัทนะอินเดียโบราณเนี่ยยุคพระเวทก็คือคัมภีร์ฤกขเวทสามเวทยชุระเวทก็คือยึดขะ3คัมภีร์เนี่ยเป็นหลักยุคต่อมาก็เป็นยุคตรีมูรติประกอบด้วยเทพเจ้า3องค์คือพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะนะพระศิวะบางทีเราก็เรียกพระอิศวรพระนารายณ์บางทีเราก็เรียกพระวิษณุนะแล้วก็ยุคที่3คือยุคทันมั้ยพระนารายณ์คือพระวิษณุ
เรียกเหมือนกันพระศิวะบางทีก็เรียกพระอิศวรนะยุคอุปนิสัทก็คือหลักอาสม4เขาจะมีขั้นตอนของชีวิตไงยุคอุปนิสัทก็คือช่วงชีวิตช่วงไหนทำอะไรช่วงไหนทำอะไรนะก็จะมีอยู่4ขั้นคือพรหมจารีคฤหัสถ์วรรณปรัตสัญญาสีนะกับแล้วกับแล้วครับอ้าวต่อไปนะแนวคิดระบบปรัชญาเนี่ยเริ่มมึนแล้วมันเป็นปรัชญาแล้วเป็นคอนเซปต์นะก็เอาง่ายๆมี2สายอวัยทิกวาทะกับวัยทิกวาทะนะแล้วก็มีกลุ่มในวัยทิกวาทะก็มีกลุ่มเหตุผลนิยมเอาเหตุผลเป็นหลักกับกลุ่มประสบการณ์นิยมหรือปฏิบัตินิยมนะแล้วก็เรื่องของวัยทิกวาทะก็มีลัทธินะหลักทัศนะ6อย่างเนี่ยแต่ละลัทธิตรงนี้ค่อยไปเจาะลึกนะตรงนี้ไม่ต้องอ่ะนะเดี๋ยวฮัดดิเต็มมึนนะหลายเรื่องนะอ้าวพระพุทธศาสนาในอินเดียนะนาฬิกาพระอาจารย์นี่ยังไม่ถึงเลยนะแล้ว2นาทีนะโอ้แต่ยังไงวันนี้ยังไงพระอาจารย์3ชั่วโมงนี่ไม่เกินแน่ 6:40 มันไม่เกินแน่นะแต่จะบีบให้ทันนี้เปล่านะพระพุทธศาสนาในอินเดียหลังยุคพุทธกาลคราวนี้มาศึกษาเกี่ยวกับเราแล้วหลังยุคพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมีการสังคายนานะสังคายนาเคยศึกษาเรื่องปฐมสังคายนาไหมทำไมเขาต้องสังคายนากันคืออย่าลืมว่าการศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้ายุคพุทธกาลมันมีพระไตรปิฎกไหมมันไม่มีว่าคัมภีร์นี้คัมภีร์นี้รวมแล้วมานั่งดูไม่มีมันท่องกันมาแบบอะไรมุขปาฐะคือท่องจำปากต่อปากกันมาทีนี้ก็เลยเอ๊ะถ้าพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วปุ๊บคำสอนกระจัดกระจายหรือว่าไม่มีการรับรองอันนี้เป็นคำสอนพระเจ้านะอันนี้ไว้ตอนไหนนะไม่มีการจัดระเบียบเราจะหาหลักได้ยากมากเลยนะทีนี้การสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะจริงสังคายนาสำคัญเนี่ยมีอยู่สามครั้งจริงจะว่าไปทุกครั้งก็สำคัญหมดนะแต่สังคายนา3ครั้งต้นนะจะพูดแค่3ครั้งต้นครั้งที่1เนี่ยปฐมสังคายนาเริ่มหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ3เดือนนะทำหลังจากพุทธปรินิพพานประมาณ3เดือนเขามีการเตรียมการนะไม่ใช่อยู่ๆจะทำก็ทำเลยนะพระอานนท์นี่เป็นไงเป็นพระหลานยังตอนพระสัมมาจารย์ปรินิพพานยังนะทีนี้ใครจะร่วมในการสังคายนาได้เนี่ยพระเถระเขานับรวมหมดแล้วเว้นที่พระอานนท์ที่นึงนะใครจะมาร่วมในการทำสวดสังคายนาได้ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นพระอานนท์เป็นแค่โสดาบันอยู่ยังไม่บรรลุอรหันต์แต่พระบอกโอ้ยถ้าอานนท์ไม่มาในยุ่งแน่เลยฮะเพราะอะไรเพราะว่าพระอานนท์ขอพระพุทธเจ้าไว้ใช่ไหมก่อนเป็นอุปถากบอกถ้าพุทธองค์ไปเทศที่ไหนแล้วข้าพเจ้าไม่ไปด้วยนะมาบอกข้าพระเจ้าด้วยนะเพราะฉะนั้นพระอานนท์จะทรงจำพระสูตรได้ทุกพระสูตรเลยนะจะอยู่ที่พระอานนท์ทีนี้ปฐมสังคายนาเนี่ยก็ใครเป็นประธานพระมหากัสสปะเถระนะเรื่องพระมหากัสสปะเนี่ยให้เราไปศึกษาต่อนะเรื่องสนุกเหมือนนิยายเลยปิปิมานพกับพัทธิกาเวลานีนะนั่นน่ะออกบวชนะก่อนออกบวชเขาเป็นคู่รักกันนะจริงๆไม่อยากแต่งงานหรอกแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยคือหลอกไปมาส่งรูปเป็นรูปปั้นน่ะเอาไปหานะเดี๋ยวเล่าไม่จบแต่เรื่องเนี้ยเหมือนนิยายไปอ่านเนาะแล้วตอนที่ออกบวชปุ๊บพอเดินแยกทางออกจากกันนี่แผ่นดินรับไม่ไหวต้องแผ่นดินไหวเลยนะแล้วพระมหากัสสปะนี่ก็จะมาเป็นประธานในการทำสังคายนานะปารภเหตุอะไรในการทำสังคายนาครั้งที่1จำให้ดีนะปารภเหตุพระสุภัททะถ้าจำแบบเต็มๆคือสุภัททะวุฒะบรรพชิตเป็นผู้กล่าวจับจ้วงพระธรรมวินัยซึ่งนับเป็นครั้งสำคัญที่สุดคือพระสุภัททะเนี่ยเขาสุภัททะเนี่ยมีหลายรูปแต่รูปที่กล่าวจับจ้วงคือวุฒะบรรพชิตคือสุภัททะผู้บวชเมื่อแก่สุภัททะผู้บวชเมื่อแก่ในกล่าวจับจ้วงกล่าวยังไงคือพอภิกษุทั้งหลายกำลังเดินทางไปหาพระสัมมาจารย์ได้รับทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรินิพพานแล้วนะภิกษุที่เป็นอรหันต์ก็สลดใจภิกษุที่ยังไม่เป็นอรหันต์เป็นปุถุชนก็ร้องห่มร้องพระเจ้าไม่น่าตายเลยไม่น่านิพพานเลยเสียใจนี่ออกไหมสุภัททะวุฒะบรรพชิตนี่แกเป็นไงแกบอกว่าจะไปร้องไห้เสียใจทำไมพระสมณโคดมตายก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมีใครมาห้ามแล้วว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เนี่ยออกไหมแกจับจ้วงอย่างนี้ไงเลยเป็นเหตุให้พระมหากัสสปะก็ปาลบว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องจัดการสังคายนาจัดหมวดหมู่ใหม่นะนี่เป็นเหตุของการทำปฐมสังคายนา
ต่อไปทุติยสังคายนาปารภเหตุวัตถุ10ประการของภิกษุแคว้นวัชีอีกครั้งที่2อ่ะนะครั้งที่2เอาอะไรเป็นเหตุคือวัตถุ10ประการของภิกษุแคว้นวัชีแต่เหตุหลักๆคือจริงๆอ่ะรับเงินรับทองนะพวกหนึ่งบอกได้พวกหนึ่งบอกไม่ได้แล้วถ้าเราไปศึกษาต่อมันจะมีเรื่องของการแยกออกมาเป็นมหาสังคีกะอะไรต่างๆคงไม่ต้องลงรายละเอียดมากแต่ว่าเรื่องนี้ก็สนุกนะไปเรียนต่อแล้วกันแต่ครั้งที่2คือเอาอะไรเป็นเหตุปารภเหตุวัตถุ10ประการครั้งที่3ปารภเหตุเดรัจฉีปลอมบวชครั้งที่3เนี่ยถ้าสายมหายานเขาจะไม่นับไม่ยอมรับการสังคายนาครั้งที่3นะแต่สายเถรวาทนับการสังคายนาครั้งที่3ทำครั้งที่3เนี่ยสำคัญเพราะทำให้พระพุทธศาสนามาถึงแผ่นดินไทยนะมาถึงแผ่นดินไทยนะคือพระเจ้าอโศกเป็นองค์ประธานเป็นองค์ประถมนะหลังพุทธประมาณเกือบ300ปีพอทำสังคายนาเสร็จปุ๊บก็ส่งสมณทูตเผยแผ่9สายสายหนึ่งก็ส่งพระโสณพระอุตระมาที่สุวรรณภูมินะครั้งที่3เนี่ยจำไม่ดีนะครั้งที่1ปารภสุภัททะครั้งที่2ปารภแคว้นวัชีครั้งที่3ครั้งที่2เนี่ยปารภวัตถุ10ประการครั้งที่3เนี่ยปารภเดชถิปอมบวชต่อไปการแยกนิกายบอกเกิดของการแยกนิกายมหายานนะก็จะมีเราแตกกันเนี่ยจริงๆมีอยู่2เรื่องก็คือทิฏฐิสามัญญตากับศีลสามัญญตาความเห็นไม่ลงกันกับศีลไม่ลงกันครอบครัวเราก็เหมือนกันจะแตกกันก็เพราะทิฏฐิความเห็นกับศีลนะเหมือนกันเลยพุทธศาสนาภาพรวมก็เหมือนกันนะแยกออกมาเป็นมหายานก็เพราะศีลกับทิฏฐิไม่เท่ากันนะทีนี้มหายานก็มี2สายมหายานยุคเดิมนะยุคต้นเลยในอินเดียก็มีสายมัธยมิกะกับสายโยคาจารย์นะไม่ต้องดูมากเอาแค่นี้พอสาเหตุที่ทำให้ศาสนาเสื่อมจากอินเดียประกอบด้วย2ส่วนคือภัยภายในกับภัยภายนอกนะภัยภายในเนี่ยอินเดียเนี่ยก็คือพระปฏิบัติปฏิบัติชอบไปอยู่ป่าแล้วก็เหลือในเมืองก็เป็นพระนักทฤษฎีไม่ปฏิบัติทำให้สังคมขาดต้นแบบลักษณะนั้นนะภัยภายนอกก็คือจริงๆก็คือศาสนาเสื่อมลงนะยุคที่มันเสื่อมอ่ะก็คือคนก็ไม่ปฏิบัติกันแล้วศึกษาวิชาการแล้วก็ไม่มีต้นแบบแล้วนะภายภายนอกก็ศาสนาพราหมณ์ลุกกลืนทางแนวคิดต่างๆผสมปนเปกันแล้วก็มุสลิมก็มาบุกด้วยคมดาบฆ่าพระที่นาราฮาตายหมดก็ถือว่าพุทธศาสนาตายเพราะชาวพุทธฝากวิถีพุทธไว้ที่พระแต่ฮินดูเนี่ยไม่หายไปจากประเทศอินเดียเพราะอะไรแม้อิสลามจะปกครองอินเดียแต่วิถีชีวิตของคนอินเดียเป็นแบบฮินดูถ้าเราจะรักษาพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยไว้ได้ต้องให้วิถีชีวิตคนไทยเป็นแบบวิถีชีวิตแบบพุทธอยากไหมถ้าฝากไว้วิถีพุทธไว้ที่วัดแบบพระเขาปิดวัดฆ่าพระวัดพอกายตายหมดก็ตาย หมดไม่เหลือนะแต่ถ้าเกิดว่ากระจายอยู่ในวิถีพุทธวิถีคนไทยเป็นวิถีแบบชาวพุทธทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาพุทธศาสนาก็จะอยู่นะหลวงพ่อเลยส่งไปสร้างศูนย์กันทุกจังหวัดไปนะพระอาจารย์ก็เลยต้องยอมไปเป็นหนี้เป็นสินต่อไป อ้าวต่อพุทธศาสนาอินเดียนะพุทธศาสนาในเอเชียใต้เนี่ยคือพอไปปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็ขยายไปในเอเชียก็จะเป็นอินเดียเนปาลภูฏานบังคลาเทศศรีลังกานี่ก็จะเป็นสายของเถรวาทนะแล้วก็ในเอเชียตะวันออกก็จะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นทิเบตโดยนิกายมหายานนะพระพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียนี่ก็คือเป็นเถรวาทเป็นหลักพระพุทธศาสนาในไทยเนี่ยเข้ามาในยุคพระเจ้าอโศกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ใครเอามาพระโสณเถระและพระอุตระเถระนะภายหลังเนี่ยมีการแตกนิกายขึ้นมาอีกเป็นธรรมนุยุตนิกายแล้วก็แยกมาเป็นก็เรียกนิกายเดิมว่ามหานิกายถ้าพูดอย่างนี้บางทีอาจจะสับสนให้ดูภาพรวมอย่างนี้นะแผ่นนี้แผ่นหนึ่งนะพระพุทธศาสนาเดิมพระเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนไม่มีการแยกนิกายแยกออกมาเป็นพอแยกปุ๊บพอมาตั้งนิกายปุ๊บก็แยกมาเป็นพวกเถรวาทก็มีการบัญญัติศัพท์เรียกเถรวาทกับเรียกอาจริยวาทหรือเรียกหินยานกับมหายานถ้าเรียกแบบยกย่องนะมหายานเรียกยกย่องเรียกเถรวาทว่าพวกเถรวาทถ้าเรียกแบบดูถูกจะเรียกว่าหินยานหินยานแปลว่ายานต่ำยานเลวยานพวกนี้มุ่งแค่อรหันต์แต่มหายานเขามุ่งโพธิสัตวยานมุ่งเป็นพุทธเจ้าเขาก็จะดูถูกถ้าเรียกแบบดูถูกคือหินยานแต่ถ้าเรียกแบบยกย่องคือเรียกเถรวาทนะเพราะฉะนั้นเวลามหายานเรียกเถรวาทเรียกเถรวาทจะยกย่องว่าเรียกเถรวาทนะต้องเรียกแบบนี้เถรวาทแปลว่าอะไรนิกายที่ยึดตามวาทะของพระเถระ
เถระไหนเถระคือเถระที่ทำสังคายนาครั้งที่1 500รูปนั้นท่านบอกว่าทำเดิมวินัยเดิมที่พระองค์สอนนั้นน่ะเราจะไม่เพิ่มไม่ลดนะแท้จริงพระองค์อนุญาตให้วินัยข้อเล็กน้อยข้อไหนถ้าสงฆ์ปรารถนาจะยกเลิกก็เอาเนี่ยออกมั้ยแต่พระเถระยุคนั้นที่ทำสังคายนาบอกมันกำหนดไม่ได้อันไหนมากอันไหนน้อยพระองค์ไม่ได้บอกชัดแล้วท่านเพิ่งปรินิพพานถ้าเราไปยกเลิกคนก็จะตำหนิว่าพุทธองค์ปรินิพพานได้ไม่นานสงฆ์ก็ลบล้างธรรมลบล้างวินัยของพุทธองค์เสียแล้วงั้นเราไม่เพิ่มไม่ลดนะนิกายนี้ก็เลยยึดตามวาทะของพระเถระยุคนั้นคือเพราะวินัยก็เท่าเดิมคำสอนเดิมนะลักษณะนี้นึกออกไหมแต่มหายานเขายึดว่าพระวินัยบางข้อลดได้ไม่เป็นไรนะข้อเล็กน้อยเนี่ยนะแต่ถ้าเราเรียกมหายานแบบดูถูกเราจะเรียกอาจาริยวาทถ้าดูถูกนะอาจาริยวาทคืออะไรพวกเอาตามอาจารย์ไม่เอาพระตามพุทธเจ้าแต่เอาตามอาจารย์นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกมหายานเราต้องเรียกแบบยกย่องว่ามหายานอ๋อยานใหญ่ยานอยากจะเป็นพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์คนไปทั้งหมดนะเพราะเราเป็นเถรวาทแล้วในไทยเป็นอะไรล่ะไทยเป็นเถรวาทเดิมเป็นเถรวาทหมดเลยคราวหลังยุคของรัชกาลที่3ร.4ท่านบวชอยู่ท่านก็บอกเอ้ยพระไม่เคยเคร่งแล้วอะไรต่างๆแล้วไม่ถูกไม่ต้องก็ตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาโดยเอาพระมรมาเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็เรียกนิกายใหม่นี้ว่าธรรมยุทธนิกายคือคล้ายๆเหมือนเคร่งคัดกว่าเดิมพอเรียกว่าธรรมยุทธนิกายเสร็จปุ๊บก็เลยต้องมีศัพท์เรียกอีกอันนึงที่ไม่ใช่ธรรมยุทธว่ามหานิกายมหานิกายก็คืออะไรนิมหาแปลว่าใหญ่แปลว่ามากนิกายใหญ่นิกายมากเพราะอย่างนี้แล้วมหานิกายและธรรมยุทธนิกายต่างเป็นภิกษุในสายเถรวาทนึกออกไหมในประเทศไทยเป็นเถรวาททั้งหมดเพียงแต่แยกว่าธรรมยุทธกับมหานิกายแต่หลวงพ่อเราบอกว่าไงพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวไปทั่วโลกเลยทั่วประเทศใช่ไหมนะก็รวมกันนะสงวนอะไรนะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะโยมก็ทำบุญได้ทุกวัดนะเพิ่งมีข่าววัดขนาดวัดที่ไต้หวันยังนิมนต์พระเราไปทำบุญเลยนะครบรอบเจ้าวาดตายอ่ะแล้วโยมเขาจัดวัดมหายานนะนิมนต์พระวัดเราเนี่ยไปแล้วก็จัดพิธีล้างเท้าพระบิณฑบาตโอ้โหทำบุญให้เจ้าวาดมหายานนี่เนี่ยเราแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอ้าวต่อไปข้อสอบนะข้อใดไม่ใช่เหตุผลของการศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเป็นบทเรียน สำหรับปัจจุบันหรือเพื่ออะไรอ่ะลองดูเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เพื่อคาดคะเนความเป็นไปในอนาคตเพื่อนำความรู้มาต่อยอดเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้ารำลึกถึงเหตุการณ์ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของศึกษาประวัติศาสตร์นะทันไหมทันนะข้อ2การสังคายนาครั้งที่2ปารภเหตุเรื่องใดจึงเกิดขึ้นใช่ได้แล้วถ้าครั้งที่1ปารภอะไรจับจ้วงพระธรรมไว้ในครั้งที่3ปารภอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องสังคายนาออกมาเลยทำได้แน่นอนข้อ3ข้อใดไม่ใช่วิธีการของศาสนาฮินดูที่ใช้กลืนพระพุทธศาสนาไม่ใช่วิธีเขาอาจารย์นะนำเรื่องมนต์พิธีเข้าของฮินดูเข้ามาปะปนกับคำสอนในพุทธศาสนาคือไม่ได้เอาบทสวดมนต์ของฮินดูมาปนในพุทธศาสนาไงหรือเราจะไปสวดในสรรเสริญพระศิวะก็ไม่ใช่ไงมันชัดเกินเขาปนเรื่องอื่นเล่มสุดท้ายนาฬิกาพระอาจารย์เลยแค่1นาทีอันนั้นเกินแล้วได้เดี๋ยวไปข้อสอบเลยดูนิดเดียวอันนี้จริงๆพระอาจารย์พูดมาหมดแล้วนะหลักธรรมสำคัญในพระไตรปิฎกใช่ไหมพูดมาในเล่มแรกนะเนี่ยละชั่วทำดีทำใจผ่องใสพูดแล้วมรรค8พูดยังไตรสิกขาพูดยังเห็นไหมเร็วไหมพอหลักธรรมเสร็จปุ๊บรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกมีไหมมีในใช้กูตะทันตสูตรอะนะการปกครองในระบบที่ดีที่สุดคืออะไรทันมาธิปไตยนะผู้ปกครองจะมาจากระบบไหนก็ตามใช้ธรรมะเป็นหลักอะโอเคนะหลักธรรมสำคัญในการปกครองก็ทศพิธราชธรรมกุศลกรรมบทจักรวรรดิวัตรอปริหานิยธรรมหลักธรรมในการปกครองคนก็สังหาวัตถุ4อคติ4กุศลกรรมบทศีล5อันนี้รู้หมดแล้วนะนิติศาสตร์มีไหมโหยิ่งพระวินัยเนี่ยเป็นเรื่องนิติศาสตร์เลยนะวินัยหมายถึงอะไรกฎสำหรับฝึกอบรมกายวาจานะโยมมีวินัยไหมศีล5ใช่ไหมเบื้องต้นความดำรงอยู่นานของศาสนา2ประการดำรงอยู่นานโดยจำนวนปีกับดำรงอยู่นานโดยการนับช่วงอายุคนคือจะดูว่ามันนานไม่นานคือดูช่วงอายุเช่นยุคปัจจุบันนี้อายุไขเฉลี่ยมนุษย์ประมาณ75ปีนะถ้ายุค
ยุคพุทธกาลก็ประมาณ100ปี300ปีก็3ช่วงอายุคนอะไรก็ว่าไปนะการเวลาแห่งการบัญญัติสิกขาอันนี้ไม่ลงรายละเอียดแล้วนะคือมันมีในเวลัญชกันในต่างๆเหล่านี้นะเราไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเสียเทศาสตร์ในพระไตรปิฎกก็มีนะมีโภคทรัพย์ทรัพย์ภายนอกกับอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในใช่ไหมนะทีนี้ดูเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคในพระไตรปิฎกจุลภาคก็คือเป็นเรื่องของแต่ละคนเองสาเหตุความร่ำรวยและยากจนมีอยู่อย่างน้อย2ประการคือสาเหตุส่วนละเอียดคือบุญเศษส่วนหยาบคือความขนขวายในการสร้างฐานะนะบุญเป็นหลักและขนขวายในสร้างฐานะนี่คือแต่ละคนนะแต่ถ้ามหาภาคดูอะไรดูกำลังบุญของทั้งประเทศนี่ออกไหมถ้าตอนนี้หลวงพ่อให้ตักบาตรเยอะไงเพราะอะไรเศรษฐกิจมันจะดีหน่อยกำลังบุญของคนมากนี่มาชวนสวดธรรมจักรก็เติมบุญนี่ออกไหมคนตัวเองก็มีบุญของตนเองรวมกันเป็นคนในครอบครัวก็เป็นกำลังบุญของครอบครัวรวมกันเป็นคนในหมู่บ้านกำลังบุญของคนของหมู่บ้านรวมกันเป็นอำเภอเป็นจังหวัดก็กำลังบุญของคนในอำเภอจังหวัดรวมกันเป็นประเทศก็กำลังบุญของคนในประเทศนี่ออกไหมเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์มหาภาคคือการดูกำลังบุญของทั้งประเทศทำยังไงให้คนในประเทศมีบุญมากนะวิทยาศาสตร์มีไหมมีและในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในพระไตรปิฎกก็ปัญญาเกิดถามทางพูดไปแล้วในเล่มแรกใช่ไหมมีอะไรบ้างสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาหมดเวลาข้อสอบเอาไหมเอาเฉลยเลย yeah. แนวคิดเรื่องนิติศาสตร์ปรากฏอยู่ในข้อใดต่อไปนี้มากที่สุดจริงเหรอเก่งมากนะ สองอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดอกุศลธรรมขึ้นในตัวมนุษย์กิเลสในตัวนะไม่ต้องเที่ยวว่าจนนะโอ้โหเป็นสาเหตุเลยไม่ใช่นะกิเลสในตัวเรานะ3นิติศาสตร์ทางธรรมต่างจากทางโลกอย่างไรนี่ทางธรรมนั้นไม่ว่าจะมีคนอื่นรู้หรือไม่ก็มีผลบังคับใช้เนี่ยหรอไหมทางโลกนี่เป็นไงสู้กันด้วยข้อเท็จและข้อจริงเนี่ยหรอไหมไปสู้กันในศาลเอาข้อเท็จมาสู้อะมันชนะได้เนี่ยหรอไหมแต่ทางธรรมนี่เป็นไงโอ้โหหนีไม่พ้นนะลักษณะนี้สุดท้ายขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบจบแล้วโอ้โหขออภัยเลยไป2นาทีค่ะขอบพระคุณกราบขอบพระคุณพระปลัดเสกสรรอัตตธรรมโมนะคะท่านเป็นประธานอะไรนะคะฟื้นฟูศิลธรรมจังหวัดชัยนาทใครอยู่ใกล้ๆชัยนาทแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนท่านนะคะไปชมศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ท่านสร้างที่นั่นนะคะค่ะก็เดี๋ยวกราบนิมนต์หลวงพี่นำบูชาพระค่ะอ้าวได้กลับบ้านกันเนาะบูชาพระกันเดี๋ยวนี้ที่นี่ต้องยืนบูชาพระมั้ยเนี่ยนั่งก็ได้นั่งก็ได้นะโอเคเดี๋ยวนี้คือไปอยู่ต่างจังหวัดก็ใช้ธรรมเนียมต่างจังหวัดเยอะหน่อยนะเพื่อให้เข้ากับคณะสงฆ์ที่นั่นอ้าวเดี๋ยวตั้งใจกราบคำบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบนิมนต์คณะสงฆ์รูปนะคะที่มีพรรษาน้อยกว่า13พรรษานะคะทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์ด้วยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ
กราบก็โดยอนุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและบุญกุศลที่เราทุกคนได้ตั้งใจสั่งสมรมไว้ดีแล้วขอให้เราทุกคนประสบความสุขความเจริญคิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอรู้แจ้งแตกฉานในธรรมะทั้งปวงประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเทินผ่านทุกรูปทุกคนสาธุค่ะเดี๋ยวกราบนิมนต์หลวงพี่รับถวายปัจจัยจากโยมด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างมหาทานบารมีเป็นวิชาสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะคะสำหรับพระภิกษุนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้านะคะเราสอบที่ห้องนี้นะคะเวลาเที่ยงครึ่งให้มาเช็คที่นั่งสอบนะคะไม่มีลงทะเบียนหน้าห้องนะคะมาเช็คที่นั่งสอบที่ด้านหน้าห้องได้เลยนะคะเชิญเลยนะคะสำหรับไฟล์บรรยายสรุปนะคะแล้วก็ไฟล์ PowerPoint นะคะก็สอบถามได้ในกลุ่มของห้อง LINE DOU Club นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งไปนะคะหรือไม่จะสอบถามนอกรอบส่วนตัวก็ได้นะคะเชิญถวายได้เลยนะคะสาธุสาธุค่ะมีท่านใดยังไม่ส่งแบบสอบถามส่งกับน้องๆได้นะคะถ้าใครอยากได้ความรู้อยากรับฟังเพิ่มเติมนะคะนิมนต์ได้หรือว่าเรียนเชิญได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยนาทนะคะพระอาจารย์เราอิมพอร์ตโดยตรงมาจากชัยนาทนะคะท่านเมตตากับเดียวยูมากเลยค่ะท่านเป็นศิษย์เก่านะคะท่านจบเดียวยูไปแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่ตอบแทนมหาวิทยาลัยด้วยการมาติวบรรยายสรุปให้นักศึกษารุ่นน้องนะคะเดี๋ยวรับพรพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวตั้งใจรับพรกันนะก็โดยอนุภาพของบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจทำบุญบูชาธรรมในครั้งนี้และโดยอนุภาพของมหาปูชนียาจารย์ขอให้พวกเราทุกคนประสบความสุขความเจริญให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องไว้สร้างบุญสร้างบารมีอย่างรู้จักหมดจักสิ้นกิจการงานใดตั้งใจทำไว้แล้วให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเป็นสัจจันทร์ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันเทินใครมีแรงก็เรียนต่อปอโทนะเดี๋ยวเราถ้าท่านใดไม่รีบเรามาเอาบุญเก็บงานช่วยกันนะคะเรียนเชิญปกติรุ่นนี้มีบุญนะคะปกตินี่จะได้นั่งแค่เก้าอี้มีรุ่นนี้ที่ติวแล้วได้นั่งโต๊ะทุกคนได้มีโต๊ะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวช่วยกันช่วยน้องๆถ้าไม่รีบนะคะช่วยน้องๆเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้นะคะ